สวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Enneagram Hipster ASMR หรือเปล่าตอนนี้เราซาวด์เช็คกันก่อนนะคะทางนู้นไมค์เป็นไงบ้างคะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชัดหรือว่าไม่ชัดก็พิมพ์กันบอกกันมาได้นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราจะเปิดกล้องแล้วพร้อมยังAre you ready? โอเคเปิดกล้องแล้วนะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ปรบมือหน่อยมีเอฟเฟควันนี้ฝึก SE ไปด้วยนะทำหลายอย่างพร้อมกันนะคะเอาวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็ไม่ใช่แขกรับเชิญที่ไหนนานๆจะมาทีวันนี้ทักทายทุกคนกันก่อนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Enneagram Hipster นะคะท็อปิกวันนี้ของเราเราจะพูดถึงเรื่องความรักแน่นรักนะรักและรักใช่ไหมใช่ความเป็นรักกับความรักของคนแต่ละไทป์อะไรยังไงรักวันวาเลนไทน์ใช่แล้วปรบมืออีกรอบนึงเดี๋ยวขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านในไลน์แอดทราบนะคะค่ะอย่าผิดไลน์นะไม่ผิดแน่ไม่ผิดแน่โอเคตอนนี้เสียงชัดหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีทุกคนนะคะเสียงชัดเจนภาพชัดเนาะครั้งที่แล้วก็ตอนนี้ซื้อสายมาใหม่แล้วซื้อสาย USB มาเรียบร้อยตอนนี้ท็อปปิกก็น่าจะเป็นท็อปปิกที่ใครก็อยากจะรู้เนาะเรื่องของคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆและแน่นอนค่ะแฟนของคุณกิ๊กของคุณอ้าวคนรักคนที่คุณคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เกี่ยวข้องกับความรักทั้งสิ้นนะคะวันนี้เรามีหนังสือแจกไหมอ่ะมีไหมจะให้แจกไหมล่ะเรามีอะไรมั่งแจกไปตอนนี้แจกไปเยอะมากแล้วก็ไม่มีสแปร์มีสบู่แน่นอนสบู่ไม่มีอ้าวแต่ว่าสบู่ไม่มีสบู่หมดแล้วเหรอแต่ว่ามีหนังสือเดี๋ยวไปหาหนังสือมาแจกนะคะสักครู่วันนี้ใหม่เยอะมากนะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะสอบถามได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์กันเดี๋ยวให้คนเข้ามาก่อนแล้วก็ซาวเช็คกันสักครู่นึงนะคะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นว่ากลัวจะพูดผิดพูดถูกนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยทักทายเรากันมาได้นะคะหรือใครมีคำถามอะไรถามเรามาก่อนเลยก็ได้พรุ่งนี้คุณบีก็อยู่ด้วยจะอ่านคำถามให้ครบนะคะค่ะมีของแจกด้วยนะคะวันนี้เป็นหนังสือแก่นโนพลาเล่มนี้ค่ะนี่ค่ะเล่มนี้เลยเห็นไหมเอ่ยชัดเจนแค่เล่มเดียวใช่ไหมคะวันนี้ใช่แล้วเล่มเดียวเราแจกกันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเข้าเรื่องเลยไหมวันนี้เข้าเรื่องเลยค่ะซึ่งอ้างอิงจากหนังสืออันนี้เพิ่งได้อ่านมานะแต่ยังอ่านไม่หมดเล่มนะนี่เลย Sex and the Enneagram ใช่แล้วซึ่งน่าสนใจมากนะคะของ Anne Gard นะคะก็คือจะอ้างอิงจากเล่มนี้ด้วยสิ่งที่เราจะพูดกันสวัสดีคุณฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกันทพรค่ะทักทายแฟนคลับสวัสดีคุณนัทธิดาค่ะนุทธิดาเหรอขออภัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเข้าเรื่องเลยไหมคะสวัสดีคุณโบค่ะสวัสดีค่ะโอเคโอเคเราจะขอขึ้นวันนี้เตรียมสไลด์มาด้วยอาจจะเคยได้ยินเนาะ Hornivian Triad ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอีกลักษณะหนึ่งเนาะที่มีในใช่แบ่งพลังงานนะคะแต่ว่าไม่ใช่เขาเชื่อมโยงกันนะเขาแค่จับอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะคะในสามลักในสามเหลี่ยมนี้นะแค่เขาอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันแสดงออกคล้ายกันนะคะซึ่งสามเหลี่ยมนี้ค่ะเขาจะแสดงออกเมื่อมีปัญหาเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องรับมือยังไงใช่แล้วเขาจะรับมือประมาณไหนนะคะซึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นกันเนาะลัก7ลัก8ลัก3อยู่ในกรุ๊ป assertive คือมีปัญหาอะไรเขาพุ่งเข้าใส่เขาจัดการเขาเข้าจัดการนะคะส่วนสามเหลี่ยมที่อยู่ด้วยกันอีกก็มีอ่ะ1 2 6เนี่ยเราตั้งชื่อว่าเป็นสามเหลี่ยมเด็กดีอ่ะเด็กดียังไงเขารัก1ก็เด็กดีรัก6ก็เด็กดีรัก2ก็เด็กดีทำให้คุณเราเทคแคร์คุณตามที่คุณต้องการเป็นสามเหลี่ยมเด็กดีนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมสุดท้ายนะคะจะเป็นนี่เลยสามเหลี่ยมที่ไม่ค่อยเผชิญหน้าสามเหลี่ยมมีปัญหาอะไรแล้วก็ออกมาอยู่รอบนอกอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะซึ่งจะวิดดรอยไงก็จะเป็นลักษณะประจำของแต่ละไทป์นั้นๆนะคะค่ะแล้วมันเกี่ยวโยงกับความรักยังไงเนาะนั่นแหละมันก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกันเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เลยแหละนะคะถ้าเราพูดถึงกลุ่มไหนก่อนเนี่ยกลุ่มสีแดงก่อนไหมอยู่ในเรดโซนได้เรดโซนนะคะ
กลุ่มสีแดงก็จะมีลักสามแปดเจ็ดนะคะทักทายทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะสวัสดีพี่โอ๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติภูมิค่ะสวัสดีน้องสิริกรน้ำหวานหรือเปล่าใช่ไหมเออไม่ใช่นะสวัสดีคุณสิริกรค่ะโอเคนะคะโอเควันนี้มีคนดูเยอะเหมือนกันเนี่ยดีใจตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงสามเหลี่ยมนะคะฮอนเนเวียนไทแอดทำคลิปไว้ด้วยแต่นานมาแล้วเนาะอาจจะมีการอัปเดตกันตรงนี้แหละ มันเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันนะคะแค่เขาทั้งสามคนเนี่ยเขาจัดอยู่ในแก๊งเดียวกันมีความมีการจัดการการปัญหามีพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ยเทียบเคียงกันได้ในเรื่องนี้นะแล้ววันนี้คุณบีก็มาด้วยนะเดี๋ยวมีคำถามถามได้เดี๋ยวคุณบีเขาจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็จะตอบคำถามตอบคำถามด้วยนะคะซึ่งคุณบีเขาก็อยู่กลุ่มเด็กดีใช่นะคะ162ใช่บ้านเลขที่เราเลยนะเลขที่บ้านแต่เราจะพูดถึงเรสโซนเนาะก็คือเรสโซนค่ะกลุ่มสีแดงนะคะกลุ่มสีแดง378นี่แหละซึ่งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาอะไรเราเอาเซิร์ฟเข้าไปใช่เราเอาตัวเข้าใส่แล้ว3จะเป็นประมาณว่าถ้าสมมติฉันอยากได้อะไรสักอย่างหมายถึงมีเป้าหมายเขาก็ไปได้ต้องได้มาให้ได้ท่านต้องจัดการให้ได้ทำอะไรสักอย่างประสบความสำเร็จให้ได้เขาจะทำอะไรสักอย่างนะคะเจ็ดเหรอคะเจ็ดก็คือฉันอยากสนุกสนานฉันอยากเฮฮาฉันก็ต้องไปได้สิ่งนั้นมาสิฉันก็ต้องสนุกให้ได้ทุกคนก็ต้องไปสนุกกับฉันได้นะคะและรักแปดแน่นอนชัดเจนพลังงานชัดเจนอยู่แล้วได้อะไรต้องได้ฉันเป็น middle of the universe ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยตรงตรงที่ว่าพวกสิ่งที่เขาแสดงออกต่างๆมันมักจะมีปัญหากับความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นการความรักเนาะอันดับหนึ่งเลยคือความรักนะคะความรักระหว่างคนสองคนเนี่ยแหละระหว่างเพื่อนเนาะแล้วก็ระหว่างครอบครัวถ้าสมมติว่าอ่ะเบอร์ไหนดีเอาแรงๆหน่อยแล้วกันเบอร์8ถ้าสมมติรัก8ใช่ไหมคะสมมติ8ปุ๊บเอาไปมีคู่กับกลุ่มวิดรออย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะแน่นอนถ้าเราไม่เข้าใจกันทำไมต้องมารุนแรงใส่เราด้วยหรือทำไมโหลุกจังเลยอะไรเงี้ยหรือในทางกลับกันนะเฮ้ยลุกก็ดีว่ะเพราะฉันไม่ค่อยชอบลุกเข้ามาก่อนเข้ามาคุยก่อนได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่จริตของคนไม่ใช่ว่าคนที่วิดดรอเนาะจะไม่ชอบคนมาแบบเซิร์ชยุ่งอะไรจะมากใส่มากแต่เขาอาจจะชอบก็ได้ไม่รู้แต่ว่าตัวเขาถามว่าทำไหมเขาก็จะไม่เก่งก็จะแบบพยายามแต่ว่ามันไม่ใช่จริตเรานี่ใช่ไหมเบอร์คนที่อยู่วิดดรอนะคะใช่ค่ะประมาณนี้อ่ะกลุ่มวิดดรอกันบ้างวิดดรอก็จะเป็น459นะคะวิดดรอก็คือสำหรับทั้งหมดถ้าเกี่ยวเรื่องกับความรักแล้วกันเอาทั้งหมดก่อนแล้วกันทั้งหมดก่อนแล้วกันถ้ามีปัญหาเนี่ย3คนนี้เขาก็จะถอยห่างอย่าผวนนะคะถอยห่างตอนแรกก็ไม่คิดอะค่ะพอพูดไปก็ต้องผวนแล้วค่ะประมาณนั้นนะเออเขาก็จะถอยห่างนะคะซึ่ง4เนี่ยเขาบอกว่า4ก็5กับ9นี้เข้าใจได้เนาะแต่4ถอยห่างนะ4ไม่สู้นะจริงๆ4ต้องการความรักมากๆเลยบางทีพอเขาต้องการ relationship อะไรบางอย่างเพื่อที่จะผลักออกมาอีกรอบหนึ่งเก็ตไหมเก็ตเก็ตใช่ไหมเกมผลักๆดึงๆของสี่เหมือนหรือว่าเกมแบบเหมือนเล่นซ่อนแอบอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายเขาจะอยากถอยห่างอีกพอถอยห่างเพื่อที่จะหาคุณค่าว่าเฮ้ยฉันจะต้องการเขาอะแล้วก็มารู้สึกว่าเอ้ยมาประมวลความรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องการเขาไหมหรือยังไงนะคะซึ่งในสามอันเนี้ยลักเก้าเนี่ยจะเป็นรักที่โซเชียลมากกว่า2กับ4นะคะแต่ถามว่าถอยห่างไหมก็ถอยห่างเหมือนกันนะคะไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะคะใช่แล้วแล้วก็สุดท้ายค่ะเด็กดีเขาทำกันยังไงคะทั้งถามคุณบีแล้วเราไม่ใช่เด็กดีกลุ่มเด็กดีวันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะคะเวลามีปัญหาทำยังไงคะเราก็จริงๆก็คือเราไม่อยากให้มันมีปัญหาด้วยซ้ำเราอยากจะแบบว่าเอ้ยเขาพูดมายังไงเราก็ทำตามเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาก็คือเหมือนทำตามกฎทำตามข้อกำหนดอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เรียกอะไรไม่สมเหตุสมผลค่อยว่ากันอีกทีนั่นแหละซึ่งรักหนึ่งกับรักสองก็คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละยิ่งจะเป็นรักหนึ่งเนี่ยเด็กดีจะต้องทำตามหน้าที่สิบอย่างด้วยกันใช่แม้แต่กับคู่ของเขาเนาะเขาก็จะต้องเขาจะต้องเป็นคนดีอย่างนั้นเช่นว่าแบบฉันต้องจำวันเกิดคู่รักฉันให้ได้หรือเพื่อนของเขาให้ได้แล้วก็ต้องเตรียมของเตรียมอะไรเพื่อที่จะก็มอบให้หรือทำหน้าที่สีภรรยาหรือสามีที่ดีหรือเพื่อนที่ดีประมาณนี้สักสองโอ้โหแน่นอนถึง
เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้อยู่แล้วใช่ซึ่งในสามเหลี่ยมเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดเนาะที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยคล้ายกันหมดเลยนะคะในสามเหลี่ยมเดียวกันนะเขาจะมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาคล้ายๆกันเนาะแต่แรงจูงใจก็คือเหมือนเดิมนะคะเรื่องกิเลสเนาะเรื่องกิเลสของเรานะคะครับผมเออและเนี่ยแหละค่ะมีแค่นี้ในสามเหลี่ยมนี้ใช่แล้วยังมีสามเหลี่ยมที่หน้าตาประหลาดเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูกันมันจะสปอยไปหรือยังเคยสปอยไปในเพจหนังสือมันยังไม่เคยหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวแนะนำให้ด้วยรู้จะเห็นไหมเดี๋ยวทายอินให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะกับสามเหลี่ยมนี่เลยเฮ้ยหนังสือเล่มนี้นะคะมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะของนารันโฮร้องไห้ทำไมไม่ใช่นารันโฮเอาใครวะแอนการ์ดแอนการ์ดไม่คนที่คิดสามเหลี่ยมเป็นคนที่คิดสามเหลี่ยมนารันโฮด้วยเขาช่วยคิดอันนี้ขึ้นมานะคะเป็นสามเหลี่ยมชื่อว่าเลิฟไทรแอดนะคะเลิฟไทรแอดเลยนะเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะโดยตรงโดยตรงว่าคนแต่ละรักคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีแบบว่าท่าทีความรักเป็นอย่างไรเขาจัดประเภทกันเลยใช่มาดูอ่ะมีคอมเมนต์อะไรไหมเอ่ยสวัสดีค่ะโอเคทักทายกันเนาะธีรนุชนะคะน้องน้องน้ำหวานปะธีรนุชเหรอไม่ใช่ใช่คนสุดท้ายน่าจะน้ำหวานนะน้ำหวานสวัสดีนะคะทักทายกันได้นะคะถามมาได้นะคะสามารถถามได้ตอนนี้ก็บอกยังไม่มีอะไรถามเขายังไม่เริ่มโอเคโอเคอ่ะเราก็ต้องเกินเมื่อกี้ก่อนเนาะเพราะว่าสามเหลี่ยมเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของปัญหาเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยแต่ละไทป์เนี่ยเขามีการจัดการกับปัญหาเมื่อเขาเครียดแล้วยังไงเนาะอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอเข้ามาในสามเหลี่ยมเลิฟเนี่ย มันก็จะเป็นอีกแบบนึงว่าเขาต้องการความรักแบบไหนซึ่งสามเหลี่ยมเนี้ยมันก็จะนำไปสู่อีกสามเหลี่ยมนึงสามเหลี่ยมอะไรวะก็สามเหลี่ยมเมื่อกี้ไงก็มันมีความรักมันก็มีปัญหาไงถูกไหมตามนั้นตามนั้นมาดูว่าเมื่อกี้อ่ะอันนี้นะจะเห็นรัก7รัก8รัก3เขายังอยู่กลุ่มเดียวกันเนาะเราจะมาสามเหลี่ยมไหนก่อนดีก็นั้นแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเรียงไปเลยนะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะมี erotic types ได้แก่รัก3รัก7แล้วก็รัก8แล้วกลุ่มที่เป็น maternal types แล้วเนี่ยแหละก็มีรัก2รัก4แล้วก็รัก9แล้วก็ paternal type เนี่ยก็จะมี5 6 1ขีดตอนนี้วุ่นวายไปหมดเดี๋ยวจะอธิบายทีละอันก่อนเนาะเริ่มจากที่maternal type ละกัน maternal type ถ้าแปลเป็นไทยก็คงประมาณว่ามีความเป็นแม่เยอะมีความเป็นแม่สูงเราจะดูแลเอาใจใส่มอบความรักให้กับลูกของเราให้กับสามีภรรยาของเราอะไรประมาณนี้ในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะยกตัวอย่างให้ประกอบกับการคล้ายๆกับว่าสมมติว่าเราไม่ได้สมมติหรอกถ้าเราดูสารคดีสัตว์อ่ะคุณจะเจอสมมติพ่อแม่ไลออนพ่อแม่สิงโตอย่างเงี้ยความเป็นแม่เนี่ยเขาก็จะอยากให้ลูกๆเนี่ยอยากให้ความรักกับลูกเนาะให้นมลูกคอยดูแลลูกอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยซึ่งรัก4รัก9แล้วก็รัก2อ่ะเป็นแบบนั้นเขามอบให้ได้นะคะแล้วยังมีเคาน์เตอร์ไทป์ด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่ามาเกิดอะไรขึ้นยังไงรัก2แน่นอนเขามีความเป็นผู้ให้มีความเป็นแม่สูงเป็นแม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทป์เขาอยู่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะเขาต้องการดูแลเอาใจใส่คนที่เขารักเขาเป็นห่วงถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาอยากได้เขาจะไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าถ้าเธออยากได้แต่ถึงฉันจะไม่ได้อยากทำแต่ฉันก็ต้องทำให้เธอแม่เนาะเหมือนแม่นะใช่เพื่อที่จะคือจริงหวังในใจเหมือนกันว่าอยากให้เขาดูแลเอาใจใส่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำให้มากกว่าใช่เพราะว่าความเป็นแม่เนาะก็อยากจะได้รับแบบนั้นแหละอยากจะได้มีการดูแลแบบแม่เหมือนกันอยากจะได้รับความรักความอบอุ่นแบบแม่นะไม่ใช่แบบพ่อนะแบบพ่อเดี๋ยวค่อยมารู้จักกันเนาะแบบแม่ก็คือโอ้ยขอโทษยังไม่หายไอค่ะแบบแม่ก็เตรียมอาหารให้ดูแลอย่างถ้าเราดูไลออนคิงเขาไลออนคิงเนาะเราก็จะเห็นแม่ซิมบ้าเนี่ยก็อยู่กับลูกได้อะอาบน้ำให้ลูกอยู่นั่นแหละอย่างนั้นอะจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเขาก็อยากได้รับกลับนะแต่ถามว่าตัวเขาเป็นมากกว่าหมายถึงมีการเป็นแม่มากกว่าถ้าสมมติเชื่อมโยงกับกิเลสนั่นก็คือกิเลสความถือตัวนั่นแหละไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ทำเองแม่ทำให้ลูกก็พออะไรประมาณนี้เนาะซึ่งรักสองทั้งชายและหญิงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการที่เขาอยากได้ความรักอะไรสักอย่างมาค่ะนะคะโอเครักเก้าล่ะรักเก้ารักเก้าเขาก็ส่วนตัวเนาะใช่ค่ะแน่นอนว่าจุดใส่ใจของเก้านั้นก็คือแบบคนอื่นอะความต้องการของคนอื่นคล้ายๆกับอาจจะคล้ายกับสองใช่แล้วก็จุดยืนของคนอื่นเธออยากได้อะไรโอเคโอเคเดี๋ยวฉันทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีเขาลืมว่าจริงๆฉันต้องการอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาแกะกันอีกทีนึงอยู่ในเซฟโซนของเขาเขาถึงจะรู้ตัวอีกทีหรืออะไรก็ตามแต่พูดถึงว่าก้าวเนี่ยก็ดูแลเอาใจใส่เราได้เหมือนแม่เหมือนกันใช่ถูกต้องมีคุณสมบัติตรงนั้นอยู่ใช่นะคะเพราะว่าก้าวเนี่ย
ด้วยความที่ก้าวเขาเป็นคนเป็นผู้สานไมตรีเนาะแล้วเขาก็จะมองเห็นทั้งหมดที่เราเป็นเนี่ยแหละมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียพอเขาเห็นข้อเสียแล้วปุ๊บเขาก็จะหาข้อดีของเราเนี่ยมากบข้อเสียของเราด้วยตัวของเขาเองเออดังนั้นแล้วเขาก็จะดูแลเราก็เพื่อเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นบวกๆใช่บวกๆใส่เป็นพลังบวกของเราเนาะถ้าเป็นแม่ก็จะเป็นแม่ฝ่ายที่แบบว่าให้คำปรึกษามีพลังบวกให้ลูกแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ในฐานะแฟนนะเราแค่เปรียบเปยเฉยๆนะค่ะหรือว่าถ้าเป็น maternal เนี่ยบางทีถ้าลูกแก้นี่ก็ตามไม่ทันอะไรนะลูกอะไรอย่างนี้นะนั่นสิแต่ว่าก็พยายามมอบอะไรดีๆให้กับคนรอบๆตัวอยู่แล้วจนบางทีหลงลืมตัวเองเนาะหลักก้าวนะคะลักสีลักสีมีใครถามเดี๋ยวให้บีอ่านคอมเมนต์ก่อนโอเคค่ะก็จะมีคุณฝนบอกว่าสามเหลี่ยมหน้าตาแปลกๆค่ะแปลกจริงๆคุณทีเราน้องน้องอะนะน้องคองใช่ไหมบอกใช่ค่ะน้องน้องน้ำหวานเออน้องน้ำหวานโทษทีนะคะน้องน้ำหวานใช่ค่ะสวัสดีฮะวุ้นครับสวัสดีคุณวุ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะบอกว่าต้องการคนรักที่เคารพพื้นที่ส่วนตัวกันละกันครับครับผมเดี๋ยวมาดูนะว่ารัก6อะไรยังไงเนาะถ้ารัก1กับรัก8อยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงหรอคะติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนนะคะ1กับรัก8แน่นอนว่าเราต้องมีคนถามแบบนี้เออถามได้ถามได้คุณเมย์บอกว่าสวัสดีค่ะทีม Enneagram Hipster Happy Valentine Day นะคะ Happy Valentine นะคะเห็นสามเหลี่ยม Erotic Type แล้วความสนใจพีคขึ้นมาโอ้ยขนลุกรัก7ขนลุกแล้วสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีค่ะน้องวินมาแล้วสวัสดีน้องวินค่ะถึงไหนแล้วครับเพิ่งกำลังเริ่มค่ะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเป็นเลิฟไทแอดใช่ถ้าสมมติใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะที่เป็น reference ของสามเหลี่ยมนี้อยู่นะบีโชเดี๋ยวทายอินให้อีกรอบนึงเล่มนี้นะคะชื่อว่า Sex and the Enneagram ซื้อได้ทาง eBay หรือว่า Amazon ได้นะคะไม่แพงเล่มนี้ไม่ถึง500เออถ้าซื้อรวมกับเล่มอื่นก็จะมีโปรโมชั่นด้วยว้าวแล้วก็ส่งภายใน1อาทิตย์ส่งเร็วด้วยนะคะลองเปิดดูนะคะอาจจะต้องถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีดงมีดิก นิดนึงนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะ okay. ตอนนี้เราก็ก่อนหน้านี้เนาะเราแนะนำเป็นสามเหลี่ยม Hornivian Triad ซึ่งเป็นการปัญหาที่เจอเขาทำยังไงแล้วเดี๋ยวเราทบทวนให้อีกทีนึงแต่ตอนนี้เราเป็นเลิฟไทแอดนะคะก็จะมีคนที่มีอยากได้ความรักและต้องการความรักแบบแม่คนที่อยากได้ความรักและต้องการความรักแบบพ่อแล้วก็คนที่ต้องการความรักแบบที่ฉันอยากได้แบบเอาแต่ใจนิดนึงเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กอยากได้อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ถึงไหนละสี่ลักสี่นะก็จะอยู่ในกลุ่มของแม่เนาะเราจำลองภาพเป็น The Lion King เนาะแม่สิงโตเนี่ยเขาจะเลียซิมบ้าอยู่ตลอดเวลานะมีความรักความก็มีความเป็นห่วงบรรยายเนาะ2กับ9นี่ทำคล้ายๆกันนะคะเราเล่าไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวย้อนดูกันเนาะมาถึง4ค่ะ4นี่จะเป็น counter type ของสามเหลี่ยมนี้เลยใช่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มเนี่ยแต่ว่ามีบางอย่างอะไรที่ไม่เหมือนกันนั่นก็คือว่าmaternal types เนี่ยต้องการมอบความรักให้กับคนอื่นแบบแม่ใช่ไหมรักสี่เองมอบอย่างนั้นได้เหมือนกันเขามีความอบอุ่นมีความดูแลเอาใจใส่แต่ว่าความต่างก็คือเขาอยากให้คนอื่นอะทำให้แบบนั้นอะแล้วเขาโฟกัสกับความต้องการของตัวเองมากจนเกินไป นะคะจนมันมีปัญหาเนาะบางทีอยากให้เขามาดูแลแต่เราเนี่ยบางทีเราไม่ได้มองเห็นคนอื่นเราสนใจแต่ตัวเองรักสี่สนใจกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองมากอยู่ในจินตนาการอยู่ในภาพจินตนาภาพของเราเป็นอุดมคติที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยความรักของฉันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไอ้ความจริงมันอาจจะดีอยู่แล้วแหละมันอาจจะต้องตรงตามอุดมคติแล้วด้วยซ้ำแต่คือไม่มองไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้ว4ก็มอบความรักแบบแม่เหมือนกันเหมือน2กับ9เลยใช่เขาเป็นคนอบอุ่นนะทั้ง3แบบเนี้ยแต่4ต้องการมากนะคะเพราะว่าสนใจหมกมุ่นกับตัวเองเนาะตามแก่นของเขาแหละแต่ถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวขึ้น18บวกไหมขึ้นดีกว่า วันนี้เรา18บวกนะคะ20บวกไหม ไม่18ก็น้อยไปอะไรเงี้ย18บวกเออโอเคอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเก็ตเลยน้องน้ำหวานนะคะถ้าใครมีเป็นคู่รักนะคะกับสามเหลี่ยมนี้นะคะมีแฟนเป็นรัก4 2 9นะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นแม่ให้เขานะต้องไม่ได้หมายคุณเป็นตัวเองแหละค่ะแค่รู้ว่าเฮ้ยเวลาที่เขามีปัญหาแล้วอ่ะเรามีปัญหากันในความต้องการของเขามากๆมันจะเกิดขึ้นตอนมีปัญหากันนะเขาต้องการแบบปลอบการปลอบประโลมอ่ะแม่
คือไม่ได้ต้องการแบบโอเอดูดนมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าสมมติงองแงละรัก4รัก2รัก9งองแงละคุณก็อาจจะแค่เข้าไปกอดเขาหน่อยเข้าไปทำอะไรก็ได้เนี่ยก็ลืมละต้องได้รับความรักแล้วนะคะเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะมีการสัมผัสนะคะให้รู้ถึงคอนเนคชันอะไรบางอย่างให้มีการสื่อถึงกันและกันเนาะเชื่อมต่อกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อได้รับความรักความอุ่นเหมือนกันกลับมาเหมือนที่เขามอบให้คุณนะคะเห็นไหมเราไม่ต้องฝืนตัวเองเลยเราแค่แบบเฮ้ยมีปัญหากันโอเคเข้าใจแล้วเขาต้องการแบบนั้นแหละถามว่าฝืนตัวเราไหมอ่ะมันก็ตอนมีปัญหามันก็ต้องมีแหละมันก็ต้องรู้สึกบ้างเนาะใช่แต่พอเราเริ่มฝึกฝนนะคะแล้วตัวเขาก็จะต้องเขาจะรู้ตัวว่าเฮ้ยเราอ่ะเปลี่ยนไปเราแบบจากเอ้ยช่างแม่งแล้วไม่สนใจแล้วทะเลาะกับแฟนเดี๋ยวก็หายรักสองเนี่ยจะหายเองรักสองกับรักเก้าเนี่ยจะหายเองนะแฟนก็กลายเป็นว่าเอาไม่เอาละไม่เอาละโอเคเดี๋ยวให้อยู่ห่างกันเขาเดี๋ยวเขาก็หายเองอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคะเขามันกบอยู่ในใจเขานะคะโดยเฉพาะรักสองเนาะรักสองเนี่ยพอกลไกเขาคือความเก็บกดเนี่ยทุกอย่างมันถูกกดไปหมดเลยอะความสุขอะไรของเขาความสุขความเศร้าความรู้สึกอะไรเขามันกดลงไปหมดเลยอะค่ะมันไม่ดีเลยเนาะเขาจะรู้สึกว่างเปล่านะคะรักเก้าเองก็เหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วอย่าปล่อยให้เขาหายเองนะคะสามคนนี้ก็โอบเขาหน่อยเนาะแต่ว่าถ้ามันเกินลิมิตของคุณเราก็ต้องคุยกันเนาะเราต้องคุยกันเรามีกันสองคนคุยกันนะคะครับผมเมื่อกี้เราพูดถึง4กันอยู่ไหมคะไม่เราก็พูดรวมแล้วอ่ะต่อมาอันไหนดีคอมเมนต์นะคอมเมนต์ก่อนจะย้อนอ่านให้ครบทุกอันนะคะออน้องวินบอกว่าไม่เคยเห็นสามเหลี่ยมนี้เลยมาไม่ทันตอนแรกแง่ๆก็เมื่อกี้เดี๋ยวจะทบทวนให้อีกนิดนึงนะคะได้เลยแล้วก็คุณโบบอกว่าฟังไปลุ้นไปอยากฟังอีโรติกแล้วคุณทิพย์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องน้องหวานบอกเก็ทเลยแล้วก็คุณเมย์ถามว่ารักเจ็ดรักเจ็ด /2ควรมีคู่กับรักไหนถึงจะดีมีได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวมาตอบเนาะตอบใช่ใช่เขาบนบอก I love sound effect คุ้นๆน้องน้ำมันบอกว่าห้ามปล่อยห้ามทำเป็นลืมไม่งั้นมีเช็คคืนทีหลังโอ้หนักกว่าเดิมด้วยนะคะโอเคต่อเลยค่ะโอเคเมื่อกี้คำถามที่บีอ่านนะคะมีคนถามว่ารักไหนคู่กับรักไหนถึงจะดีเนาะอันนี้ไม่มีสูตรไหนบอกไม่มีทฤษฎีตายตัวเนาะเอาเป็นว่าอย่างเราสามคนเนี่ยเรามาเจอกันเนี่ยความสัมพันธ์แบบเพื่อนความสัมพันธ์แบบแฟนหรืออะไรเราเลือกไม่ได้แล้วนะว่าเราจะไปเจอเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้โอเคอย่างที่เราเคยเขียนคอนเทนต์ไปว่าคนแต่ละรักก็ใช่ว่าเขาจะเหมือนกันทุกคนเนาะใช่ค่ะเขามีระดับการปสดไม่เหมือนกันปสดนะคะไม่เท่ากันแล้วก็มีระดับการที่ความเข้าใจอ่ะเอาง่ายๆคือเราเรียนในห้องเรียนอ่ะแล้วก็ไม่ได้ 100% ว่าเด็กทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันหมดเก็ทมั้ยความรักก็เหมือนกันนะคะมันไม่ได้ 100% ว่าคนรักเดียวกันน่ะจะเป็นแบบเนี้ยเลเวลเดียวกันเนาะแต่เขามีเส้นทางในการแก้ปัญหาเหมือนกันแหละเป็นแพทเทิร์นเนี้ยแหละแต่ว่าระดับการพัฒนาทางจิตมันก็ต่างกันไปเนาะบางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็เข้าใจยากบางคนก็เอาแต่ใจตัวเองมากหน่อยน้อยหน่อยซึ่งทุกคนเป็นแบบนี้นะคะทั้งสรุปก็คือว่าคนจะเข้ากันได้ไม่เข้ากันได้อยู่ที่จริตของคนแต่ละคนใช่ไม่เกี่ยวกับรักนะคะที่คุณเข้าใจเขาไหมแต่เพียงแค่ว่าถ้าสมมติเรามาศึกษาเรื่องนี้มันพอจะมองแพทเทิร์นออกว่าไอ้ถ้ามันคู่กันปุ๊บมันจะเป็นประมาณไหนแล้วคุณต้องเจอกับอะไรสำหรับคนรักนั้นๆจริงๆนะคะใช่คำถามนึงนะได้ได้จะได้เดี๋ยวเราจะได้ไปสามเหลี่ยมอื่นโอเคเมื่อกี้อยู่นี่แล้วเนาะคุณนาวินถามว่ามันใช้กับคู่รักอย่างเดียวไหมครับเป็นความสัมพันธ์แล้วกันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ค่ะเป็นเลิฟไทแอดเลิฟก็จะมีเรื่องความรักฉันชู้สาวเนาะความรักเป็นมิตรภาพใช่ในหนังสือเล่มนี้คือเน้นแบบแต่ในหนังสือเล่มนี้ชื่อมันคือ Sex and the Enneagram อะค่ะมันก็เลยจะเน้นเรื่องพวกนี้มากๆเราอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้เอามาพูดนะคะเอามาสรุปให้ฟังเนาะแต่ว่าถามว่ามีสูตรตายตัวไหมที่อะไรจะคู่กับอะไรได้ไม่มีนะคะไม่มีเลยคุณจะเรียน MBTI คุณจะเรียน Enneagram ไม่มีอะไรที่คู่กันแล้วมันจะดี 100% น่ะใช่ไม่มีเลยนะคะมันอยู่ที่คุณกับคนของคุณเนาะคุณกับเพื่อนของคุณคุณกับคนที่ทำงานความรักแบบนี้เนาะคุณกับเจ้านายคุณกับแฟนคุณกับพ่อแม่มันปรับตัวเข้ากันได้ไหมใช่แค่นั้นถ้าเข้าใจก็คือจบใช่นะคะแค่นั้นเองเขาบอกในกลุ่ม MBTI ถามคู่รักเกิดเลยโทโทโทก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติใช่เพราะว่าเรื่องความรักก็สำคัญเหมือนกันใช่ก็ขำๆละกันเราก็อย่าไปซีเรียสมากนะคะเรา
เรารู้ไว้ให้เข้าใจดีกว่าเราก็ทำนายไม่ถูกหรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันเป็นอันนี้ก็เรื่องนพลักษณ์ก็เช่นกันนะคะลักษณะของคนแต่ละลักษณ์เนี่ยมันก็คร่าวๆเท่านั้นเองมนุษย์ซับซ้อนมากใช่มนุษย์มันเป็นมากกว่านั้นเนาะเราไม่เอาสิ่งที่เราได้ไปครอบใครด้วยนะคะเราก็ไม่ครอบตัวเองด้วยนะคะอย่างสมมติเนี่ยเราเรียนไปอ่ะเอ้ยเพื่อนเราแม่งเป็นลักหกอ่ะโอ้โหน่ารำคาญชิเป่งเลยมันกลัวอะไรก็ไม่รู้เยอะๆเนี่ยเนี่ยคือเอาลักหกไปครอบเขาเยอะๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะไม่หายกลัวแทนที่จะไปมองว่าเฮ้ยแรงจูงใจเขาเป็นอะไรเราทำแล้วเราก็ปรับตัวทำให้มันหายอ่ะก็จบแล้วเดี๋ยวมารู้จักกันว่าเอ้ยเราจะอยู่กับหกยังไงนะกับเขาเรียกว่าอะไรนะคู่สามีภรรยาหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่ดังนั้นแล้วสามเหลี่ยมนี้มันคือสามเหลี่ยมความสัมพันธ์นะคะในหนังสือก็เอามาจากเรื่อง Sex and the Enneagram มันก็อาจจะเป็นถ้าเรื่องความรักมันก็จะโอเคเนาะเอามาใช้ได้ดีนะคะว่าเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเขาต้องการแบบไหนนะแล้วเราตัวเราเป็นแบบไหนนะคะเราจะได้เข้าใจเขาใช่วันนี้คุณบีก็มีเรื่องแซ่บๆมาด้วยมีเรื่องแซ่บๆมาแล้วถึงไหนละสามเรื่องต่อไป paternal โอเคเมื่อกี้แม่แล้วมีพ่อน่ะเป็นพ่อกันบ้างพ่อสิงโตเนี่ยก็คือเหมือนเป็นจ่าฝูงนะอาจจะไม่ใช่ผู้นำก็ได้เนาะอาจจะเป็นแค่ว่าฉันรักแหละแต่ฉันอยู่ห่างๆอย่างห่วงในหนังสือเนี่ยเขาพูดเหมือนประมาณว่ามันเป็นความมีความเป็น authority อ่ะมีความกลุ่มอำนาจอะไรบางอย่างเหมือนถือบังเหียนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งรักหนึ่งแน่นอนเขาอยากเป็นคนดีเขาอยากเป็นเด็กดีอยู่แล้วพอโตมาฉันก็อยากเป็นสามีอยากเป็นภรรยาที่ดีอยากเป็นลูกที่ดีอยากเป็นทุกอะไรที่ดีของใครสักคนนะคะอาจจะเป็นการแสดงออกด้วยการที่ว่าเอ้ยฉันมีหน้าที่การงานที่มั่นคงฉันหาเงินให้ครอบครัวมาได้มาช่วยเหลือจุนเจืออะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นหน้าที่พ่อแม่แฟนหรืออะไรสักอย่างที่มันโอเคสำหรับเขานะคะสำหรับเขาเนาะเขาคิดว่ามันดีแล้วนะคะซึ่งมันก็ดีแหละมันก็ดีจริงๆนั่นแหละเนาะรักหนึ่งทำอะไรก็ตามชื่อเขานะคะเป็น perfectionist เนาะดังนั้นแล้วการที่รักหนึ่งทำแบบนี้คือเขามอบความรักให้คุณแบบนี้ค่ะเนาะรักหนึ่งอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าแบบโอ้ยรักบอกรักจะไม่ได้เหมือนรักสองไม่ได้เหมือนรักสี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะนี่คือการแสดงความรักของเขาเป็นผู้ดูแลที่อยู่ห่างๆอย่างห่วงใช่เกิดเราไปจับคู่กับกลุ่มแม่อย่างเงี้ยแม่ก็ต้องเข้าใจนะว่าเฮ้ยเนี่ยคือเขารักแบบทำไมเขาถึงไม่สนใจมางุ้งงิ้งกระนุ้งกระนิ้งกับฉันบ้างเอาเพราะเขาเป็นแบบนี้ใช่นะคะแต่เขาก็ไม่ใช่แบบไม่ได้แปลว่าเขาก็ไม่กระนุ้งกระนิ้งนะแต่พี่คิดว่าส่วนใหญ่พลังงานที่เขาแสดงออกมามันเป็นอย่างเงี้ยใช่แสดงความรักของเขาการแสดงความของเขาเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเราเองที่แบบรู้ละเราเป็นแบบพ่อนี่นะเฮ้ยแฟนเราเป็นแบบแม่นะเราก็ต้องโอเคเขาต้องการแบบนี้แต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบแม่ไงเราก็แค่แบบโอเคบ้างทำบ้างเนาะมีเขาอยู่แค่คนเดียวใช่อย่าลืมเรื่อง law of three เนาะเราต้องมีพลังงานที่มันเป็นบวกลบแล้วก็บาลานซ์กันนะคะเข้าหากันเจอกันตรงกลางต่อรักห้าห้ารักห้าก็กับ6เนี่ยคล้ายกันมากนะจริงๆคล้ายกันหมดเลยพฤติกรรมภายนอกเนาะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะเขาแค่เป็นกลุ่มเดียวกันเฉยๆก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงแสดงออกคล้ายๆกันเนาะอย่างเรา3คนเนี่ยความสัมพันธ์ของเรา3คนนี่เป็นแบบพ่อแม่เลยเนาะ2คนนี้เป็นพ่อนะมิ้นเป็นแม่อย่างเงี้ยเราก็จะถามทุกคนว่าแบบคิดถึงมั้ยรักมั้ยถามแบบเนี้ยซึ่งถามว่าอย่างถาม B คำตอบจากเพื่อนมันก็จะไม่ได้ตรงไปตรงมาตอบแบบพ่อตอบไงก็ที่ทำอยู่ก็ที่ทำอยู่นี่ไงเขาจะไม่ได้บอกไปไหนนี่เขาก็จะไม่บอกว่าคิดถึงอะไรเขาจะไม่พูดแบบนี้เนาะถ้าคนถ้าสี่ที่ไม่เข้าใจก็ทำไมไม่บอกรักฉันบ้างเลยนะประมาณอย่างนี้นะคะอยู่ห่างๆอย่างหื่นหมอโอ๋ใช่ไม่ห่างก็หื่นค่ะไม่ห่างก็หื่นแบบนั้นแบบนั้นซึ่งรักเจ็ดก็อยู่ห่างๆอย่างหื่นๆก็จะเป็นกลุ่มอีโรติกเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบพ่อเนาะความสัมพันธ์แบบพ่อนะห้าก็อยู่ห่างแน่นอนหื่นๆหรือเปล่าก็แล้วแต่คนอาจจะหื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือรักห้าเนี่ยจะเป็นแนวหัวอยู่แล้วคุณนาวินมาแก้อย่างห่วงๆครับบอกโอบอกไม่ถูกแล้วนางวินหัวเราะนางวินหัวเราะนะคะรักห้าส่วนใหญ่จะใช้เป็นลอจิกความรักเขาก็อยากจะเข้าใจมันมากๆจนบางทีอ่ะ
ไม่เอาความรู้สึกเข้าไปยุ่งด้วยจะมาวิเคราะห์อย่างเดียวว่าความรักของฉันจะเป็นยังไงกับเธอฉันจะต้องใช้ลู่ทางไหนถึงจะตุ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องหัวหมดเลยมันไม่ลงมาที่ความรู้สึกเลยหรืออาจจะไม่มีการกระทําอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะคุณบอกชอบคํานี้ค่ะหมายถึงหมอโอ๋ใช่มั้ยคะเออนะคะนะคะI love you อันนี้ก็จะเป็นความรักแบบสไตล์พ่อๆเนาะแต่ไม่หมายความว่าแบบพ่อจะไม่บอกรักนะพ่อบอกรักพ่อก็โรแมนติกได้อ่ะนี่นางล่าสุดน้องวินก็บอกรักเนาะน้องวินก็บอกรักนะคะเป็นความรักแบบพ่อส่งของกงของกินมาให้นะขอบคุณมากนะดูแลเอาใจใส่ละดูแลของกินมาให้นะคะประมาณนี้เมื่อกี้ถึง5แล้วก็มีพอจะยกตัวอย่างความรักแบบพ่อได้ไหมคะได้เลยเล่าสิความมีความรักแบบพ่อยังไงอันนี้พูดถึง6เลยใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึง5อยู่เลยเลื่อนไป6แล้วนี่ไงพูดเลยอ่ะเบอร์6พูดเนื้อหาก่อนโอเครัก6ก็จะคล้ายๆรัก5เนาะมีความรักเป็นแบบต้องการแต่รัก6จะเป็นเคาน์เตอร์ไทป์นะใช่6เนี่ยเคาน์เตอร์ไทป์ก็คือสิ่งที่เขาต้องการนั้นก็คือว่าฉันอยากเป็นคนซื่อสัตย์เนาะฉันอยากทำตามหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นู่นนี่นั่นน่ะถ้าสมมติได้รับหน้าที่แม่หรือหน้าที่พ่อฉันก็ต้องทำให้ดีเพื่อที่เขาก็อยากให้คนอื่นๆน่ะที่เป็นคู่ของเขาทำแบบนั้นใช่มาซัพพอร์ตเขาหน่อยใช่เหมือนที่ต้องการความปลอดภัยเหมือนที่เมื่อกี้รักสีเนาะเขาให้ความเป็นแม่ได้แต่เขาก็หวังมากๆหวังมากๆอยากให้คนทำแบบนั้นซึ่งหกก็เหมือนกันหวังให้คนมอบความซื่อสัตย์เหมือนทำเหมือนที่เขาทำอ่ะสิ่งที่เขาอยากได้ใช่แต่ไม่ใช่ว่า6ไม่ทำนะ6ก็ทำแต่ว่าเขาอยากให้คนทำกลับมามากกว่าเขาทำด้วยทำให้เขาเห็นน่ะเพราะว่า6คือ6กลัวความไม่แน่นอนเนาะพอทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นความที่ไม่แน่นอนมันเลือนลางว่าเฮ้ยรักไม่รักรักไม่รักเนี่ย6กลัวใช่ไหมมันเทาๆมันก็ต้องมันแบบไม่ชัดเจนอ่ะแล้วเขาก็จะไปสร้าง worst case เองแทนที่จะให้เขาไปสร้าง worst case แล้วแบบมีความวิตกจริตที่หึงอีกอย่างเงี้ยกลายเป็นใช่ไหมเป็นไงได้แต่อย่างเดียวเป็นเคาน์เตอร์ไทป์6เป็นโจทย์คือแบบว่าเหมือนแบบว่าถ้าสมมติตัว6เนี้ยคือเหมือนถ้าเป็นตัวเราให้ความรักแบบพ่อยังไงก็คือเรารู้สึกว่าเราสแตนด์บายอยู่ตรงเนี้ยคือแบบอาจจะไม่ได้เข้าไปคลุกคลีหรือแบบว่ารักกอดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือคือเขาสามารถบอกเราได้เราพร้อมจะช่วยทันทีอ่ะแบบว่าอย่างเช่นสมมติว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรเราจะช่วยเฮ้ยยืมตังค์หน่อยเออติดต่อประสานงานให้หรือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวจัดการให้แบบยังมีปัญหาอะไรคือบอกเดี๋ยวจะช่วยแก้เหมือนช่วยแก้ไขปัญหาให้อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าอยากให้ไปหาอะไรอยากเฮ้ยต้องการวันว่างแบบมาเจอกันหน่อยแบบอะไรเงี้ยคือก็จะรีบแบบว่าเคลียร์ให้คือแบบพร้อมตลอดเวลาขอแค่ให้บอกอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบว่าเราเขาเรียกอะไรเราซื่อสัตย์กับเขาเหมือนแสดงให้เห็นว่าเราอ่ะยังอยู่ตรงนี้นะเราซื่อสัตย์กับเขาเราพร้อมที่จะแบบอยู่ข้างเขาแต่แบบอาจจะไม่ได้หวานหรือแบบโรแมนติกมากอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าการทำแบบนี้คือการที่รู้สึกว่าเราจะให้ความรักเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจที่เราอยู่ตรงนี้ประมาณเนี้ยซึ่งทั้งมวลที่บีพูด6ก็จะอยากได้กลับคืนมามากๆเหมือนกันนะคะก็คือ6อาจจะไม่ได้ต้องการให้แบบว่า6ต้องการหื่นอยู่มั้ยเหมือนที่หมอโอเฮ้ยก็อยู่ห่างอย่างอื่นๆนะใกล้ๆก็หื่นได้เลยแต่ถ้าไกลก็จะแบบยิ่งมากอะไรเงี้ยเฮ้ยในหนังสือเขาบอกด้วยนะว่าถึงแม้ว่า6จะกลัวเนี่ยแต่เรื่องบนเตียงอ่ะเขาคุม6คุมเตียงไม่ได้คุมบังเหียนเออ Women on top ไม่อยากจะพูดเลยแบบไม่จริงขึ้น18บวกยังคะยังค่ะขึ้นดีกว่าขึ้นตลอดไปเลยนะคะขึ้นไว้ตลอดเลยดีกว่ามันจะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้ขึ้นไว้ตลอดเลยดีกว่าโอเคโอเคเพราะเราแน่นอนว่าคุณอยากฟังเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ paternal maternal เนาะความรักแบบแม่แบบพ่อ erotic อันนี้คนรออยู่แน่นอน erotic นะคะขึ้นชื่อว่า erotic แล้วเนี่ยก็ต้องแซ่บหน่อย3 7และ8นะคะมี3ส่วนครบเลยเนาะใช่ซึ่งเขายังอยู่กรุ๊ปเดียวกันกับเมื่อกี้ด้วยเนาะ hornivian triad ก็คือการเผชิญหน้า assertive เลยฉันอยากได้อะไรมันก็ต้องได้มาสิใช่มันก็จะสอดคล้องกับความ erotic ของเขาเนาะ3เนี่ยก็อยากได้คู่ที่ชื่นชมเขาในผลงานของเขาความสำเร็จของเขาอุ้ยเก่งซึ่งจริงๆแล้วเราเห็น3มักจะมีสเปคเนาะลิสต์สเปคเลยไม่ใช่1นะเป็น3ลิสต์แล้วแบบอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้หมอโอ๋เล่าว่าลูกสาวหมอโอ๋เนาะลิสต์สเปคไว้กี่ข้อคะจำไม่ได้80หรือเปล่าเอ้ยเยอะไปหรือเปล่า10 20นะเยอะอ่ะซึ่งเราไปเจอ3อ่ะเราก็เห็นว่า3คนลิสต์แบบนี้จริงๆอ่ะว่าแบบคู่ของเขาจะต้อง1 2 3 4แล้ว
ส่วนใหญ่จะเห็นว่าไปเจอกับรักหนึ่งเพราะว่า perfectionist ทำได้เทียบเคียงกับฉันประมาณนี้แหละคู่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสามเขาจะเป็นหนุ่มสาวแบบเก่งดูเก่งดูวิบวับเขาก็จะต้องแบบเฮ้ยชื่นชมฉันแล้วก็เห็นฉันมองเห็นฉันใช่ก็เหมือนที่บอกไปตอนแรกคล้ายๆกับเป็นเหมือนเด็กอะที่แบบมองสนใจหนูหน่อยสิสนใจหนูหน่อยสิจะเป็นประมาณนี้หมดเลยนะ7 8 7 8 3ใช่3ก็คือนั่นแหละชื่นชมฉันหน่อยในสิ่งที่ฉันทำแล้วมันโอเคเพราะฉันต้องการกำลังใจตรงนี้เหมือนกันใช่เขาเป็นสนใจเนาะยังไงก็ต้องการนะคะทุกคนคุณนาวินเครื่องหมายตกใจนะคะคุณโบงเมื่อกี้คุมบังเหียนใช่ไหมรักหกตกใจอันนี้ใช่ไหมคาดไม่ถึงหรือเปล่าจริงๆค่ะเพราะเป็นแบบนี้นะคะแล้วคุณ B เป็น ESTJ วู้รักเจ็ดนะคะก็แบบที่หมออ๋อพูดนะคะอยู่ห่างๆอย่างหื่นๆนะคะรักเจ็ดเนี่ยเขาต้องการคนที่สนุกไปกับฉันมาเล่นกับฉันหน่อยสิเล่นกันเล่นด้วยกันดิของเล่นฉันเต็มบ้านเลยแล้วถ้าไม่เล่นน่ะอ้าวได้คนเดียวนะอ๋อก็เล่นคนเดียวก็ได้แต่ยังไงก็อยากมีเพื่อนเล่นนะใช่แต่ไม่เป็นไรเล่นคนเดียวก็ได้วะสนองความต้องการของตัวเองไปนะคะใช่นั่นแหละและรัก8แน่นอนเลยคนนี้คุมบังเหียนอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ไทป์ไหมเคาน์เตอร์ไทป์คือเคาน์เตอร์ไทป์คือเบอร์8เลยคือ8เนี่ยแหละใช่คนอื่นบอกว่าเฮ้ยมึงคือรัก7บางทีก็เฮ้ยมาเล่นกับฉันหน่อยสิมาเล่นกับฉันหน่อยสิสนใจฉันหน่อยสิ3ก็เช่นกันส่วน8ไม่ต้องสนใจมากก็ได้ฉันรักตัวเองมากแล้วตอนนี้แต่ถามว่าเอ้ยแต่ถามว่าต้องการไหมต้องการนะแต่ว่าเอาเขาคือเขามีความมั่นใจในตัวเองมากๆใช่ใช่มีเซลมีความเป็นดอมิเนนต์ใช่ใช่เป็นจ่าฝูงนะคะตามที่เราเห็นเนาะเป็นแม่ยันแม่มานะคะทั้งชายและหญิงเขาก็จะมีเสน่ห์แบบ8มีแบบออร่าแบบ8นะคะฉันอยากได้อะไรฉันอยากได้ท่าไหนฉันต้องได้ฉันอยากได้ตอนไหนฉันต้องได้แซ่บถึงแม้ว่าเธอจะไม่พร้อมฉันก็ต้องได้แซ่บมีคำถามอะไรไหมคะมีพี่โอบอกว่าใช่เลยค่ะ6แบบฉันรออยู่ตรงนี้ทุกนาทีที่เธอต้องการให้เธออุ่นใจแต่ไม่ค่อยวิ่งไปช่วยเองที่แชร์ไปคุณบังเหียนด้วยคุณบังเหียน อันนี้ตรงไหมคะพี่โอเรา เดี๋ยวเขินนะคะเดี๋ยวเขินนะคะน้องวินพิมอะไรมา O I B 7บอกมาเล่นๆมาเล่นกันมาเล่นกัน8บอกออกไปฉันอยากอยู่คนเดียวเฟยโหใช่แต่จริงๆอยากอยู่คนเดียวไหมนะนั่นแหละนั่นแหละคือ8เจอ8 8เจอกันระเบิดลงจ้าโอ้มันเลยเออพลังงานเขาเยอะเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วกลับกันเนาะในทางกลับกันมันก็อาจจะเราคบกันอะสมมติรักชนรักอะ8ชน8เงี้ยจริงๆมันอาจจะเป็นพลังงานที่สูสีแล้วเราสนุกในการที่เราจะไปทำกิจกรรมหรือทำอะไรสักอย่างด้วยกันเนาะมันอาจจะไม่ได้ทางลบเสมอไปใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันใช่คุณต้องเห็นความสุขมากกว่านะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นความสุขเลยจริงๆความสุขมันเยอะกว่าแล้วแหละเราคบกันเนาะแต่ถ้าเหมือนที่หมอโอบอกอะ3ข้อเราจำเลยเนาะถ้ามีสามครบ3ข้อนี้ก็คือผ่านฉลุยใช่นะคะซึ่งเราก็พยายามเลี่ยงๆไปเพราะเราจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะสามข้อที่อยู่ด้วยกันจำได้ข้อ3อ่ะอ้าวจำได้ข้อ1อ่ะคือประมาณคร่าวๆว่าข้อ1อ่ะข้อ1อ่ะอยู่ด้วยกันนะคะทั้ง2คนจะต้องดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นพากันดึงขึ้นพากันดึงขึ้นนะคะเจริญเจริญขึ้นในทั้งหน้าที่การงานทั้งชีวิตเนาะไม่พากันลงเหวนะคะข้อที่2เห็นค่าตัวเองป่ะทำให้เรามีคุณค่านะคะรู้สึกมีคุณค่าแล้วเราก็เห็นค่าของเขาด้วยทั้ง2คนเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยและกันและกันด้วยนะคะและสุดท้ายคือข้อ2อ๋อหรือข้อ3ทำไงละทำไงดีอ่ะหมอช่วยด้วยค่ะต้องบอกว่าที่พูดมาน่ะผิดหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวติดข้อ3ไว้ก่อนประมาณนี้พูดไปซะอย่างดีทำไงดีโอเคงั้นคอมเมนต์ต่อยนิดนึงได้เลยน้องบินบอกพิมพ์ผิดค่ะเมื่อกี้โอเคเฮ้ยพี่โอบอกว่าคุมพอได้อยู่นะ3 มี 9ค่ะแซ่บค่ะแซ่บบอกแล้วว่าเขาแซ่บนะคะน้องนาวินบอกก็มีบ้างมีบ้างอยากอยู่คนเดียวครับแต่แบบสักพักก็เหงาแล้วเหงาโอ้ยคุณทิพย์บอก8กับ8เจอกัน18บวก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 โอ้มันหัวขนลุกหน้าเลยค่ะ8กับ8เจอกัน18บวกแบบบวกเยอะเลยโอเคนะคะประมาณนี้ถ้าใครอยากเจอสามเหลี่ยมนี้มี reference อยู่ข้างๆเราเนาะจากหนังสือ Sex and the Enneagram นะคะหน้า35เขียนโดย Anne Gard นะคะบางคนซื้อมาอาจจะอ่านเฉพาะแบบหน้านี้อ่านหน้าเฉพาะหน้านี้ จริงๆเดี๋ยวนะ249เรื่องบนเตียงเป็นยังไงนะคะหายังไงนะคะถามว่า
ฝ่ายแม่เนาะจริงๆมาเธอร์เนี่ยสองสิกมันแล้วแต่จริตคนเรื่องบนเตียงเราอาจจะบอกได้ชัดเจนไม่ได้เป็นคร่าวๆว่าคือเป็นผู้ให้อ่ะเฉพาะตัวแต่ในเรื่องของถ้าสมมติอารักเก้าแล้วเขาเป็นส่วนตัวเนาะถ้าสมมติจริตในการเลือกบนเตียงของส่วนตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนสัตว์ป่ายังเหมือนสัตว์ป่าเป็นใช้สัญชาตญาณดิบนะในการกระทำอันนี้ใช้คำพูดที่สอบมากใช้สัญชาตญาณดิบในการกระทำนะอย่างเช่นขอท่าแบบแร่แร่ก็ส่วนตัวนะคะ198นะก็จินตนาการเอาว่าส่วนตัวเขาจะอะไรยังไงนะคะแต่ด้วยความที่1เหมือนพ่อเนี่ยหนึ่งก็จะอะไรเงี้ยไปละเมื่อกี้294ไม่ใช่เหรอพูดถึงส่วนตัวไงว่าแบบ1มันสัญชาตญาณขอโทษคุณมิ้นด้วยค่ะคุณมิ้นชอบกระโดดไปกระโดดมานะคะขอโทษนะคะไม่กล้าถามเลยเขินไอ้ไม่ถามได้ค่ะเดี๋ยวตอบให้เชิญเลยค่ะก็คือความเป็นแม่ส่วนอันมองไปเลยว่าจะเป็นผู้ให้คุณอยากได้อะไรบอกสิฉันจัดให้แต่ต้องบอกก่อนนะบอกหมายถึงว่าเอาง่ายๆคือถ้าให้เป็นฝ่ายเริ่มอ่ะอยากเริ่มแต่กะมิกะเมียนจริงๆอันนี้กะมิกะเมียนแต่แปลให้ฟังก็คือแบบอยากอย่างเงี้ยมันยึกยักมันแบบอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราจะเอากะมิกะเมียนเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นมาดีกว่าถ้าจะเป็นพูดเรื่องนั้นนะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เป็น2ใช่ไหมคะสองไม่ยอมติดให้ขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะขอพูดเรื่องบนเตียงนิดนึงนะคะพี่เมื่อกี้พี่แอนบอกหัวเราะหนักมากเดี๋ยวนะคุณโบได้หมดถ้าสดชื่นน้องละวินตกใจฮะเอ้ยมาไม่ทันเลยว่าจะพูดเรื่องนี้กันนะคะก็คือ4เนี่ยต้องดูก่อนว่าพลังงานของเขาเวลาเขาเจอปัญหามันเป็นวิดรออ่ะเขาไม่ค่อยอยากเริ่มถึงแม้ว่าจะอยากในใจอยากมากๆในใจอยากมากๆแต่ว่ามันแบบมันเป็นกุ๊ปวิดรอว์ you know what I mean กุ๊ปวิดรอว์คือแบบมันจะเอ๊ะก็มีก็มีอ่ะใช้คำนั้นยังไงดีอ่ะแต่ว่า2เขาอยู่กรุ๊ปเด็กดีอ่ะฉันทำให้ได้อยู่แล้วใช่ถ้าสมมติเขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณน่ะต้องการละ2มันก็จะรู้เนาะเขาก็จะแบบเริ่มเรานะเอ้ยแกแล้วเขาก็แบบจะให้เป็นความต้องการของคนที่เรารักไงล้มเลยอะไรล้มไม่รู้ตัวเองคุณปุ๊กบอกครั้ง18บวกไว้ยาวๆเลยครับคุณโบบอกจริงๆเอาสิแซ่บนะอ่ะซึ่งรักหนึ่งแน่นอนว่าเขาทำตามหน้าที่อ่ะก็นั่นแหละภรรยาที่ดีนะคะอยากมันก็ทำไปตามหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความส่วนตัวเนาะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงสมัยก่อนเขาต้องอะไรวะรักนอนสงวนตัวไม่ใช่แบบเป็นแม่บ้านที่ดีแล้วก็ต้องเป็นเคอรี่บนเตียงแบบก็คือเหมือนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดใช่เป็นแม่บ้านก็ต้องเป็นให้ดีเป็นทำทุกอย่างเป็นบนเตียงก็ต้องเป็นเคอรี่ไปเลยแบบนั้นนะคะเป็นสำนวนเคอรี่ก็คือหมายถึงระบบขนส่งเอกชนนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งรักหกก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวผมเริ่มรับไม่ไหวแล้วค่ะลงลึกขอโทษน้องนาวินด้วยนะคะสิบแปดบอกนะคะรักสองอยู่กับเก้าอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงคะเด็กดีสองคนเดี๋ยวเราเอานี้ออกก่อนรักสองกับรักเก้าเนี่ยรักสองกับรักเก้าเขาอยู่ในแก๊งเลิฟเดียวกันเนาะค่ะเขาอยู่ maternal แต่ว่าก็คือทำตามความต้องการนะคะทำตามความต้องการก็คือถ้าแต่กะมิกะเมียนนะกะมิกะเมียนอยู่นะแต่แน่นอนว่าคนที่จะพยายามเข้าหามากๆก็จะเป็น2ใช่ใช่ก็แม่เนาะกินข้าวยังลูกอยากอันนั้นไหมต้องการอันนี้ไหม2ก็จะแบบว่าเป็นคนให้สนใจเนาะถ้าเป็นสุดรักก้าวสุดตัวแน่นอนว่ากลไกของเขามันจะมีความมึนเบลออยู่บางทีก็งงเอ๊ะต้องการไม่น่ายังไงนะเขาไม่รู้ใช่ไม่ใช่เขาแบบอะไรยังไงนะแต่เขาไม่รู้จริงๆค่ะแล้วพูดถึงเรื่อง boundaries แน่นอนนะคะรักสองเนี่ยเราพยายามจะให้อะชอยับเข้าไปในวงล้อมของเขามากกว่าเก้าแน่นอนเพราะรักเก้ายังมันยังมีเซฟโซนอยู่มันยังอยากที่จะสบายเนาะอยู่ในบรรยากาศสบายๆทำเรื่องที่มันเป็นแบบรูทีนที่มันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละชีวิตการใช้ชีวิตของฉันที่มันไปเรื่อยๆสบายๆค่ะประมาณนี้ก็อยู่ด้วยกันได้แน่นอนใช่แต่ก็จะแบบนุ่มนิ่มเนาะแต่ถามว่าจะถาม
เรื่องไหนคะเรื่องบนหรือว่าเรื่องทั่วไปถ้า in general ก็จะเจอประมาณนี้แหละนะคะถ้าหลัก9มาเจอ2เอ้ยเขาก็อยู่ด้วยกันได้แล้วเพราะเป็นผู้ให้เหมือนกันใช่เนาะอยากให้บรรยากาศดีแต่ว่าตัว2เนี่ยด้วยความที่ไม่ได้พูดความต้องการของตัวเองได้ชัดเจนเนาะถ้าไปอยู่กับ99เขาไม่รู้จริงๆแล้วเขาไม่ทำให้นะเขาก็แบบเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยก้าวก็จะแบบก้าวก็จะแบบโอเคนอนก็ได้แบบถ้าเธออยากได้อย่างนั้นหรอเขาไม่รู้จริงๆเนาะสองก็ต้องแบบพยายามนะคะต้องใช้คำพยายามแหละเพราะว่าสองไม่ค่อยพูดความต้องการของตัวเองหรือว่าพูดอ้อมๆอยากจะอยากได้จะเอาแหละจะเอาแหละแต่ว่าอ้อมๆนะคะแต่ก้าวไม่รู้เราก็ต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจเขาเป็นส่วนตัวเนาะเขาไม่รู้ตัวเป็นสล็อตนะคะก้าวก็ต้องพยายามเนาะแต่พยายามอ่ะด้วยความสล็อตเนาะสล็อตตัวสล็อตช้าเขาก็จะช้าหน่อยกว่าจะรู้รักสองก็คือหายแล้วหายอยากได้แล้วนะคะก็เข้าใจกันนะคะเข้าใจกันอยู่ได้ค่ะสบายเป็นรักสี่อ่ะเป็นรักสี่จะทำยังไงให้เข้าใจการแสดงออกทางความรักของห้าดีครับนี่เหลือเกินอ้าวเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนโดนถามเองเราถามเราใช่ไหมเป็นรักสี่ทำยังไงก็คือเมื่อเรารู้ถ้าไม่เข้าใจจะมีปัญหาแน่นอนสี่กับห้านี่เป็นวิดรอเหมือนกันเนาะวิดรอเหมือนกันมันก็ไม่อยากเริ่มนี่ก็ไม่อยากเริ่มนี่ก็ไม่อยากเริ่มนี่ก็ไม่อยากเริ่มแล้วทำไงดีทีนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเราแล้วก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องแบบเฮ้ยต้องพูดนะคะอาจจะผัดกันก็คุยกันนะคะต้องคุยกันทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความเข้าใจด้วยการพูดคุยด้วยคุยกันนิดนึงนะคะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเขาเป็นไงด้วยความที่5เขานิ่งเนาะจริงๆแล้ว5ก็แววอยู่นะเอ้ยจริง5แววเลยนะคะจริงๆ5เนี่ยด้วยความเป็นพ่อเนาะจากฝูงอ่ะเป็นแบบอัลฟาอยู่อ่ะเขามีความแบบแดดดี้บุกได้อยู่บุกได้อยู่นะคะอย่าดูถูกหลักห้าหลักห้ามายืนยันได้นะคะหลักห้าเดี๋ยวนี้มายืนยันได้เลยนะคะห้าก็แซบค่ะแซบทุกรักแซบหมดนะใช่พี่แอนบอกเดี๋ยวคุณโบบอกตรวจบัตรประชาชนก่อนฟังกันนะคะเด็กๆอย่าลืมค่ะแต่ว่าตลกเคอรี่ก็มาต้องใช้แบบว่าสับแสลงนิดนึงอายุถึงแต่ลึกเกินน้องแนวคุณโบบอกทำไมฟังแล้วใจเต้นแรงสุบฉีเป็นยุ่นวาเลนไทน์เคยมีแฟนเป็นรักสามเรียบร้อยแต่ดุเดือดมากโอ้โนั่นแหละถ้าเป็นเถินเลยถ้าเป็นกรุ๊ปที่อยู่วิดรอนะคะเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะบางทีเขาจะหลุดออกไปอยู่ในโลกของเขาซึ่งเรื่องของความรักก็เช่นกันถ้าสมมติคนต้องการหรืออะไรเคาะประตูเข้ามาบอกความต้องการให้มันชัดเจนและที่เรารักสี่เนี่ยเขาเป็นไอของ maternal ด้วยแล้วเป็น counter type อีกเช่นกันเนี่ยเขาแบบจะมีความแบบผักดึงๆเยอะซึ่งรักอื่นก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่อยู่แล้วนะคะคุณรุ่งรพีนะคะทำแบบทดสอบออกมาเป็น1แต่คิดว่าตัวเองตรงกับ9มากกว่าก็ต้องดูที่แก่นนะคะลองดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราใช้ความโกรธในการขับเคลื่อนหรือว่าเราใช้สล็อตในการขับเคลื่อนนะคะ1กับ9ต่างกันมากๆนะคะเราอธิบายไว้อย่างละเอียดเนาะในเอนเนแกรมดีเทคทีฟนะคะย้อนคลิปฟังดูค่ะก็เดี๋ยวย้อนไปคือว่ารักแล้วก็จุดใส่ใจก็เหมือนกันก้าวก็ไม่ได้ใส่ใจกับว่ามันต้องถูกผิดก็ใส่ใจกับฮาร์โมนีความประสานไมตรีแล้วก็จุดยืนของคนอื่นความต้องการของคนอื่นมากกว่าจนหลงลืมความต้องการของตนเองแต่หนึ่งเนี่ยเขามีจุดยืนอย่างชัดเจนว่าฉันจะเอาอย่างนี้ซื้ออย่างนี้มาให้ฉันถ้าไม่เอาฉันก็ไม่ได้ถ้าไม่ซื้อแบบนี้ฉันก็ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแปลบอก5เข้มข้นนะไม่เข้มข้นเราไม่นอนไม่เข้มข้นเราไม่5เข้มข้นมากนะคะน้องวินบอกชอบสาวมากเขาบุญบอกทุกรักมักมีความแซ่บใช่ค่ะคุณลุงแล้วพี่ถามอีกว่ามีเว็บทดสอบแนะนำไหมคะไม่แนะนำเลยเราไม่แนะนำในการให้ใช้แบบทดสอบในการถ้าทำเล่นๆไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าทำแล้วเอามาใช้อ่ะค่ะเราไม่แนะนำเพราะว่าบางทีพฤติกรรมนิสัยของเรามันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์บางทีเราเอาตรงนั้นไปตอบใช่ซึ่งมันไม่ได้เอาตรงนั้นไปตอบเอาง่ายๆคือเราตอบตอนเช้าเราตอบตอนเย็นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะใช่ไหมเราก็เลยจะต้องรู้ว่าเฮ้ยแรงจูงใจที่เราดันพฤติกรรมนั้นออกมามันคือแก่นอะไรกันแน่นะคะมันคืออะไรกันแน่มันคือความโกรธแบบหนึ่งไหมหรือว่ามันคือความที่เราไม่รู้ตัวแบบก้าวอยากอยู่ในจุดที่เป็นเซฟโซนสบายๆแบบก้าวหรือเปล่าค่ะแล้วนอกจากเรื่องนั้นมันก็ยังมีเรื่อง three centers of intelligence เหมือนกันนะคะหนึ่งกับเก้าก็ด้านมาอยู่ฐานกายเหมือนกันด้วยเนาะเออด
ก็ต้องมาสังเกตในหลายๆจุดอะค่ะนะคะลองดูค่ะทั้งสองลักษณ์แตกต่างกันมากแนะนำให้ดู Enneagram Detective นะคะคลิปนั้นจะใช้ได้ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่กำลังหาตัวเองอยู่กำลังเริ่มกลางแผนที่แล้วเอ๊ะมันจะยังไงดูไม่ถูกอะไรเงี้ยนะเออคุณหนุ่งอิงใช้แอปอะไรขีดเขียนบนจอครับขออภัยที่นอกถามได้ค่ะถามได้เออเราต่อ iPad เข้าไปต่อ iPad เข้าไปที่จอนะคะแต่มันจะเบี้ยวๆหน่อยนะเอาหน้า iPad เข้าไปในโปรแกรม OBS แล้วก็สักเราเขียนจากโปรแกรม Procreate ค่ะเอารูปเข้าไปแล้วก็เขียนได้เลยครับจริงๆเขียนจาก Apple มันก็มีให้เขียนเนาะเราแค่แชร์หน้าจอขึ้นเฉยๆค่ะค่ะประมาณนี้ถามเรื่องเทคโนโลยีได้ได้ถามได้ยินดีตอบค่ะจะได้แบบเอ้ยเผื่อใครอยากทำรายการอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องวินน้องวินถามสงสัยว่าที่ให้ของพี่ๆไปนี่ปกติรักหนึ่งเขาทำกันไหมคะรู้สึกว่ามันงุ้งยิ้งเหมือนรักสองมากทำแล้วเป็นอย่างนี้แหละค่ะเป็นปกติเนาะจริงๆทุกๆรักก็สามารถเซอร์ไพรส์เป็นผู้ให้ได้นะส่งจดหมายรักได้นะคะแต่ว่ารักได้ถามว่าในความที่งุ้งยิ้งมุ้งมิ้งอ่ะอันนี้จะเป็นในลักษณะของความเป็นพ่อมากกว่าเนาะลักษณะความเป็นแม่ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งคนใกล้ตัวก็สัมผัสได้นะคะใช่แล้วรักหนึ่งเหมาะกับรักไหนคะเหมาะหมดเลยเหมาะหมดเลยค่ะทุกรักไม่มีรักไหนที่เฉพาะเจาะจงใช่ไม่มีเรารักกันได้ทั้งหมดนะคะบนโลกนี้เรามีความรักได้ทุกแบบกับทุกรักนะคะเรารักเจ้านายที่เป็นรักทั้ง9รักก็ได้เรารักแฟนเราที่เป็นรักทั้ง9รักเรามีเพื่อนทั้ง9รักเลยก็ได้เนาะไม่มีการไต่ตัวไม่มีตำรานะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันสามารถบอกได้ว่าใครจะต้องคู่กับใครคุณนั่นแหละค่ะที่ต้องบอกตัวเองว่าคุณรักเขาหรือเปล่าคุณเข้าใจเขาไหมค่ะแค่นั้นเองเนาะใช่แล้วจะไม่มีคำถามต่อเลยว่ายังไงดีใช่ถ้าเข้าใจแล้วจริงๆนะใช่นะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะพามาเข้าใจว่าคนข้างๆคุณนะคะคนรอบตัวคุณนั้นเขามีลักษณะความรักเป็นแบบไหนโดยใช้ Love Triad นะคะจากหนังสือเรื่อง Sex and the Enneagram นะคะประมาณนี้เนาะวันนี้ซึ่งถามถึงต่อที่378มั้ยได้อีโรติกหรออีโรติกใช่มาถึงอีโรติกแล้วนะคะอีโรติกพูดไปแล้วนี่เราพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วนี่หว่าตายละขอโทษทีค่ะขอโทษ NI ด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะได้ก็คือสรุปเมื่อกี้สรุปไปแล้วว่ารักไหนก็เข้ากันได้หมดแหละรักกันได้รักกันได้นะคะแล้วถ้าสามเหลี่ยมแบบแม่ไปเจออีโรติกเท่าไหร่อ่ะมาชนกันเมื่อกี้เนาะถ้าสมมติว่าความเป็นแม่มาเจอกับอีโรติกหรอเอาเบอร์ไหนก่อนดีสมมติเบอร์4กับ7ละกันอ่ะ4ไปจ้าเอกับ7นะคะอ่ะคุ้นใครเนาะคู่ใคร4กับ7ทำไงดีคะก็รัก4แน่นอนว่าเราต้องทำความเข้าใจของเขาก่อนเขาเป็นคนไทยด้วยและหรือว่าทำความเข้าใจในวงกลมเอเนแกรมปกติอ่ะว่า4เขาใช้แก่นอะไรมองไปเลยว่า4คือใคร the romantic the individualist แก่นคือความอิจฉาแน่นอนว่าเขาจะมีประเด็นเกี่ยวกับว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในจุดที่แบบเฮ้ยฉันดีพอหรือยังจะเปรียบโอเคยังวะนะคะแล้วก็จะรู้สึกด้อยค่าด้วยแล้วเขาก็จะวิดรอจากคุณไปโดยที่เขายังรักคุณอยู่นะแล้วสุดท้ายเขาจะโผล่กลับมาเพราะเขาเริ่มเห็นคุณค่าของคุณแล้วตอนนี้แล้วก็หายไปอีกเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันจืดชืดแล้วเขาต้องการคุณค่าแล้วเขาจะหายไปเพื่อให้เห็นคุณค่าของคุณเมื่อเป็นแบบนี้7ก็จะเอางเจ็ดเป็นศูนย์หัวไงเจ็ดก็แบบอ้าวอะไรเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธออยากไปเอาเธออยากให้ฉันห่างเอาห่างก็ห่างก็เลยแบบสี่ก็บอกไม่ใช่ฉันไม่ได้อยากให้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นแล้วธรรมชาติของ7บ้างเดี๋ยว7น้อยใจ7คือนักผจญภัยเขาผจญภัยในหัวตลอดเวลานะใช่ค่ะมีความคิดมีกิจกรรมมีอะไรสนุกเนาะอยู่ในหัวนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบแว่ออกไปมากเนาะแต่มีแหละมีนะคะแต่บางอย่างกิจกรรมมันจบไปแล้วในหัวของไม่ทำแล้วซึ่ง7นะ introvert ก็ได้ extrovert ก็ได้แน่นอน introvert ก็มีการแบบว่าโลดแล่นในความคิดเขาได้เช่นกันแล้วเขาก็อยากให้คนเนี่ยเข้าใจเขาในจุดนี้ด้วยว่าบางทีอะฉันก็อยากมีเวลาส่วนตัวแล้วก็อยากมีเวลาสนุกเป็นของฉันเองด้วยในบางกิจกรรมก็อยากให้เธอมาสนุกด้วยกันนะค่ะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาไม่อยากเขาไม่ชอบความเครียดอยู่แล้วไม่ชอบอะไรที่มันแบบแล้วถามว่า4อยากสนุกไหม4ก็อยากมันก็อยากสนุกบ้างอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันแต่เขาก็จะเล่นเกมของเขาอ่ะแต่ถ้าจะสนุกตลอดเวลาฉันก็ไม่ได้ไง4ก็ไม่แบบรู้สึกว่ามันไม่เชื่อมต่อเนาะรู้สึกว่าแบบ
เขาบอกว่าไม่รู้สึกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าความแฮปปี้เนสเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวที่ลักษีอยากที่จะเชื่อมโยงกับคุณเขาต้องการความ vulnerable ความบอบบางความอะไรความแบบว่าอ่อนโยนเข้าหากันลักษีรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มดราม่าไม่ได้หมายถึงไม่ดีนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องซึ้งๆหรืออะไรแต่เจ็ดสนุกมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เขากำลังอยู่ไงอันนี้สี่ก็จะรู้สึกไม่โอเคละแต่ถามว่าจะแสดงออกยังไงก็ไม่แสดงออกเขาวิดดอแล้ววิดดอจากตัวเองจากเขาไปแล้วแล้วสี่ก็จะหนีนะคะจะเป็นแบบนั้นเนาะดังนั้นแล้วเพื่อความเข้าใจกันเนาะพอเราอ่านเจ็ดพอเราอ่านสี่เรารักกันสี่ก็ต้องรู้ว่าโอเคเจ็ดไม่รู้หรอกเขาไม่เข้าใจคนหรอกคุณต้องบอกเขาคุณต้องบอกพอบอกปุ๊บเจ็ดก็โอเคได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอีโรติกก็ถ้าแบบนั้นโอเคฉันก็ okay. ฉันเล่นด้วยได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่บางอารมณ์เจ็ดเขาก็ไม่ได้เข้าใจอะเนาะสี่ก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองอะเยอะไปหรือเปล่าใช่ๆเยอะไปแล้วยังไงดีเออแล้วก็ต้องมาปรับที่ตัวเองด้วยเนาะอยู่เป็นสองคนถามเจ็ดเห็นสี่เป็นแบบเนี้ยเขาเป็นสนใจอะเราก็ต้องพยายามเนาะถามว่าเข้าใจ 100% ไหมมันไม่มีทางเออไม่มีทางขนาดตัวเองไม่ค่อยเข้าใจเลยเออเราก็แค่เข้าใจว่าโอเคเขาเป็นสี่แหละตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าแน่เลยเราก็ต้องเฮ้ยไม่เป็นไรเราโอเคเราอยู่กับเขาตรงนี้ได้ถึงเราจะเข้าไปไม่ถึงอ่ะแต่เรานั่งเฝ้าอยู่ตรงปากเหวอ่ะอยู่ชั้นอยู่ตรงเนี้ยจบนะเข้าใจเขาแค่นั้นเองนะคะอ่ะมาบีน้องวินแปะลิงก์ให้โอ้ยน่ารักAnagram Detectiveขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีคุณเอ้ยคุณอ้อยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะขอ1กับ8ค่ะแฟนเป็นรัก8โอ้โอ้1กับ8นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าชีวิตรักของคุณ1กับ8อย่างเงี้ยล่ะชีวิตรักของ1กับ8เป็นประมาณไหนเบอร์1เบอร์8เอาเป็นสูสีเขาเป็นสูสีเลยสูสีนะรัก1คือ perfectionist รัก8คือ the challenger the protector the boss ได้หมดนะคะดังนั้นแล้วทั้งสองคนมีจุดยืนของตัวเองที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะคะและเป็นส่วนตัวเหมือนกันค่ะเขาแต่หนึ่งเนี่ยด้วยความมีเหตุผลเยอะแปดนี่ก็คือจะโอเคในเหตุผลของหนึ่งอ่ะคือเท่าที่เห็นมานะคะเขาจะเถียงไม่ค่อยชนะเท่าไหร่หรอกถ้าสมมติมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมีเหตุผลไงเหตุผลที่ดีอ่ะเออมันก็เหตุผลที่เออมันก็ใช่มันก็จะไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยทะเลาะหรออันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ด้วยความเป็นส่วนตัวทั้งคู่เนาะบางทีบางอย่างเราทำสมมติเราทำจากสัญชาตญาณเราพูดอะไรแรงๆไปอ่ะมันอาจจะเป็นจังหวะที่1หรือ8คนนั้นไม่รู้ตัวแต่อีกคนนึงอ่ะดันรู้ตัวอยู่มันก็จะรู้สึกว่าอ้าวเจ็บแล้วทำไงต่อพอ8เจ็บ8แค้นนะ8ก็จะกับฟิตพยายามจะเอาชนะอะไรบางอย่าง1ยังไงคะหนึ่งก็จะรู้สึกว่าอ้าวทำไมมากระฟิดกระเฟียใส่ฉันแบบนี้ล่ะเลยเป็นกิริยาที่ไม่โอเคเลยนะทำไมไม่พูดด้วยเหตุผลฮะนะคะแต่ถ้ามองดีๆว่าเอ้ยเราพูดอะไรหรือเปล่าหนึ่งพูดอะไรโดยไม่รู้ตัวเปล่าแปดทำอะไรโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเพื่อที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งขุ่นเคืองนะคะซึ่งข้อดีก็มีด้วยความเป็นส่วนตัวเนาะในเรื่องของความรู้สึกเขาก็จะไม่มาจุกจิกมากแต่หนึ่งอาจจะมีคิดเล็กคิดน้อยเนาะเพราะหนึ่งเขาคล้ายส่วนหัวและส่วนใจอยู่ในคนเดียวกันนะคะก็อาจจะต้องถนอมจิตใจกันหน่อยเนาะแต่สิ่งที่เข้ากันได้ระหว่าง1กับ8แน่นอนว่าความเป็นส่วนตัวนี่แหละเข้ากันได้คือเขาชอบอยู่ในบรรยากาศที่สบายๆเนาะบรรยากาศที่สะอาดสะอาดเรียบร้อยสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยการที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้รับการเขาเรียกว่าอะไรนะการทรีตที่โอเคอย่างเงี้ยอันนี้เขาชอบการทรีตที่โอเคก็คือเฮ้ยถ้าสมมติเลือกได้ฉันก็อยากจะนั่งนิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยอยากจะได้รับ priority อยากถ้าสมมุติไปพักผ่อนฉันก็อยากจะอยู่ที่ดีๆไม่ได้อยากจะไปตกระกำลำบากอย่างที่สบายสบายอยู่สบายๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพากันไปทำสิ่งนั้นซึ่งมันก็เป็นความสุขร่วมกันของสองคนนะคะและรักแปดเป็นรักที่มี energy เยอะแน่นอนว่ากิจกรรมเขาอาจจะเยอะมากๆและด้วยความกำหนัดด้วยทำก็ต้องทำให้สุดไม่ได้ก็ไม่งั้นก็ไม่เอาเลยสักอันถามว่าหนึ่งร่วมไหมหนึ่งร่วมนะเพราะว่าเป็นเด็กดีไงเป็นเด็กดีไปด้วยอยู่แล้วนะคุณจะมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ยากเป็นเพื่อนร่วมทางไปนะคะหนึ่งเขาจะทำนะคะซึ่งการเชื่อมกันของ
ของปีกเนาะเรามีการประสานไมตรีเนาะเราไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องกันหรอก1กับ1กับ8จริงๆแล้วอ่ะปีกก็เป็น9นะเออเราก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหา8ไม่ได้อยากจะมีปัญหาใครเลยใช่ค่ะยกเว้นแค่ว่าเพียงแค่ถ้ารู้สึกแล้วว่าเริ่มจะมีความอายุที่ทำเกิดขึ้นเออมันโดนเอาเปรียบอ่ะ8จะไม่ชอบเรื่องนี้แล้วเขาก็จะไม่ว่ากับเขาหรือกับคนของเขานะเออเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เขาต้องออกมาต้องแสดงจุดยืนบางอย่างเอออย่างนั้นนะคะก็จะมีเรื่องโฟกัสแบบนี้แต่สำหรับหนึ่งเนี่ยหนึ่งก็จะไม่หนึ่งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ถูกต้องมันไม่โอเคตามบรรทัดฐานของเขาอาจจะเป็นการแสดงกิริยาในการแบบพูดวิจารณ์หรือบ่นหรืออะไรอย่างนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าจะทำแบบนั้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยถ้าความเผ็ดเนี่ยก็อาจจะเป็นแปดเผ็ดกว่าแต่ว่าใช่ว่าหนึ่งจะไม่เผ็ดหนึ่งก็เผ็ดได้ใช่ซึ่งการหนึ่งกับแปดอยู่ด้วยกันเนาะก็แค่รู้ว่าโอเคหนึ่งโกรธหนึ่งมีแก่นเป็นความโกรธเนาะแปดมีแก่นเป็นกำหนัดถ้าสมมติแปดกำหนัดอยากจะทำแบบเขาทำสุดอะค่ะแล้วบางอย่างมันไม่สมเหตุสมผลสำหรับหนึ่งเนาะหนึ่งก็ต้องดูว่าไอ้ที่มันไม่สมเหตุสมผลน่ะมันสำหรับเราแล้วมันสำหรับเขาด้วยไหมนะคะเพราะว่าถูกเราไม่ใช่ถูกเขาเนาะส่วนสำหรับแปดเนี่ยแปดเอ้ยเราทำจนคนอื่นเขาเหนื่อยหรือเปล่าเราทำเยอะไปหรือเปล่ามามองข้างๆหน่อยเออนะคะก็ลองแชร์กันดูนะคะลองแชร์กันคุยกันเยอะๆนะคะประมาณนี้เนาะคร่าวๆสำหรับส่วนตัวมีอะไรอีกคะคุณโบถามบอกว่าตัวเอง2ทำไมรู้สึกใช้4บ่อยในเรื่องความรัก555เออเราต้องอัญเชิญวงกลมไม่เป็นไรอย่างนี้เนาะเราตีต่างว่าทุกคนดูเอเนแกรมดีเทคทีฟแล้วนะคะทุกคนดูแล้วน้องโอเค2เนาะอ่ะ2กับอะไรนะ4ลงเขาจะลงไป4เวลาใช้ความรักก็จะมีความรู้สึกเนาะจริงๆอาจจะเป็น2ก็ได้นะเออมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นมีความรักแล้วเราก็จะให้คนที่เรารักเป็นพิเศษเนาะสำหรับ2เป็นธรรมชาติของ2อยู่แล้วจุดใส่ใจของเขาอยู่กับความต้องการแล้วก็ความรู้สึกของคนอื่นแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยความรู้สึกที่ให้อ่ะมันจะไปรู้สึกกับคนคนนี้คนเดียวมากมากแล้วก็มากมันก็ทำให้เราแบบเหมือนถูกกลืนกินไปกับเขาอ่ะมันก็จะเอ๊ะเหมือน4เลยว่ะเหมือนยังไงอธิบายสิแต่ว่าก็แบบก็มีความรู้สึกเยอะไงมีความรู้สึกเยอะเออมันเกิดขึ้นเยอะกับคนคนนี้เออถูกไหมคะไม่แน่ใจว่าแบบอธิบายของคุณโบถูกหรือเปล่าแบบว่าใช้4บ่อยในแง่ไหนคะแต่ว่าที่มินเข้าใจเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าทั้งส่วนใหญ่2เขาสนใจคนอื่นแต่พอมา4ปุ๊บเริ่มจะสนใจตัวเองกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะฉันรักหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะฉันยังไงนะเอ๊ะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะมันจะเป็น2ที่ใช้กลไกอยู่ที่ว่ามันเก็บกดลงไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะออกหรือจะเข้าหรือรู้สึกยังไงกับเขาแล้ว มันก็มีได้หลายแง่เนาะก็ต้องถามว่าที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนสีมันเหมือนในแง่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไดนามิกของ2ใช่เป็นไดนามิกของ2นะคะไม่เป็นไรลงที่มา4เออว่าน่าจะดีนะที่การเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากตัวเองจากภายในเพราะปกติมันจะเป็นการที่มันแบบ2จะรับมาจากภายนอกผูกกับข้างนอกอ่ะอันนี้มันมาผูกกับตัวเองมันก็ดีค่ะมีคุณค่าค่ะต่อนะคะคุณไวโรจน์บอกว่า9เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดนานเผ็ดนานคุณโบบอกอ๋อดูแล้วมาถึงในแกรมดีเทคทีฟไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองน้อยใจแบบนี้ค่ะรัก2ขี้น้อยใจนะโอ้รัก2น้อยใจเรามีคนรัก2แถวๆครอบครัวเนี่ยเยอะนะคะน้อยใจแบบโอ้สุดยอดแต่2คอกับ8นะขี้น้อยใจเซนซิทีฟนะขี้น้อยใจนะเออก็อ่ะอยากพูดอะไรล่ะไม่รู้มันเหมือนมองหน้าแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณโบบอกเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีไม่รู้ช่วยคุณโบได้ไหมมีคำถามค่ะถามเลยค่ะคุณสิริกรถามว่ารัก1กับรัก3ต่างกันยังไงคะเอ๋อเอ็นแกรมดีเทคทีฟค่ะเฉลยไว้หมดแล้วว่าทุกอย่างต่างกันยังไงก็อันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวบอกตรงนี้ให้คร่าวๆสั้นๆเนาะ1ก็อยู่ส่วนตัวเนาะ1อยู่ส่วนตัวค่ะ3ก็ส่วนใจนะคะใช้ใจทําเนาะจะเขาจะมีลักษณะในการทําเอาสิ่งเหมือนกันก่อนทุกคนจะคิดว่าเหมือนเนาะเขาจะเรื่องงานก็จะดูแบบงานต้องดีต้องเรียบร้อยต้องโอเคนะแต่สําหรับ3เนี่ยเป้าหมายที่มีเยอะๆๆๆต้องทําตามเป้าหมายนะแต่ข้างในอ่ะยังไม่รู้นะว่าเนี้ยแบบ1หรือเปล่าแต่ว่าเสร็จสวยด้วยปกสวยถ้าเมื่อกี้เขาอาจจะถามว่าแบบ1กับ3ต่างกันในเลิฟทริแอดยังไงหรือเปล่าอันนี้เลิฟทริแอดเหรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้วันนี้เราพูดเรื่องเลิฟทริแอดงั้นเราพูดเรื่องความรักแล้วกันโอเคโอเคในความรักเนี่ยของ1แน่นอนเขาอยู่ในแก๊งเด็กดีไงนะคะอยู่ในแก๊งที่อยู่เดียวกันกับ
1 6แล้วก็5นะคะส่วนลักษณ์3เนี่ยเขาจะอยู่ในแก๊ง erotic types ส่วนลักษณ์3เนี่ยจะเป็นเราพูดซ้ำอีกรอบเนาะ3อยากให้คนอื่นอะมาสนใจเขาชื่นชมเขาในความสำเร็จของเขาในความดีงามที่เขาทำอะไรเห็นสิ่งที่เขาทำเหมือนเป็นรางวัลอะให้กับชีวิตเขาอะซึ่งคุณค่าของลักษณ์3แน่นอนเขาไปผูกติดกับเรื่องความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรในเล็กในน้อยชื่นชมเขาบ้างนะในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนลักษณ์1ก็อยากให้เขาคนชื่นชมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเวย์ของการที่ว่าเขาทำดีเขาทำเนี้ยเขาทำเพอร์เฟกต์เขาเป็นคนดีแล้วมันดีแล้วเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาดีแล้วบอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันดีอยู่แล้วใช่เพราะหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีประเด็นของการที่ว่าเชมเหมือนหนึ่งเหมือนรักสนใจเลยอะเรียกว่ายังไงเนี่ยนะเรียกว่าโบยตีตัวเองรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีมากพอต้องดีขึ้นอีกต่างจากสี่ตรงนี้แหละฉันต้องดีขึ้นอีกฉันต้องอัพเลเวลของตัวเองให้ดีขึ้นอีกต้องพัฒนาตัวเองให้ดีนะคะค่ะประมาณนี้นะคะมาถามค่ะคุณต้นนะคะพอหมดโปรผมจะหมดรักความรู้สึกมันจืดมากๆคือพยายามแล้วแต่มันไปต่อไม่ได้จริงๆวงเล็บคือมันไม่เผ็ดแล้ว มันไม่โรแมนติกแล้วสุดท้ายก็ต้องจบความสัมพันธ์ไปเป็นแบบนี้ซ้ำๆมีทางแก้ไหมครับโอ้เราต้องเอาง่ายๆคือเราต้องคุยกับตัวเองก่อนเนาะว่าทำไมเราถึงมันถึงหมดมันถึงหายเผ็ดสิ่งที่ทำให้มันหายเผ็ดอ่ะมันเกิดจากอะไรอะคะแบบหมายถึงว่าแรงจูงใจข้างในว่าเฮ้ยทำไมกับคนนี้เราไม่รักแล้วเราไม่โอเคแล้วอะหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้รักแต่แรกนะเราต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรเนาะเรารู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะคะเราจริงจังไหมเรายังไงคนนี้ใช่หรือเปล่าเนาะหรือแรงจูงใจคือเกิดจากเขาหรือยังไงหรือเปล่าเนาะต้องคุยกับตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแต่ถ้าความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ตลอดอ่ะอันนี้ก็ต้องจากตัวเองเนาะถ้ามันเป็นซ้ำๆอะค่ะถ้าเราไปเจอใครคนใหม่มันก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมเป็นแพทเทิร์นมันอาจจะเกี่ยวกับเราแล้วแหละว่าแบบเราก็จะแบบมีประสบการณ์นี้ไหมคะกลัวอะไรหรือเปล่าแต่ละคนไม่ค่อยซ้ำกันอุ้ยตายละใช่หมายถึงว่าไม่ค่อยเกิดความรู้สึกนี้ซ้ำมีเคยเกิดความรู้สึกนี้แต่ว่าเหมือนรู้ได้ว่าแบบมันไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไม่ได้เหมาะกับเราตั้งแต่แรกมันเลยทำให้เกิดลุมนี้แล้วก็โอเคเราก็เปลี่ยนใหม่ไปค่ะก็คือเกิดใช่ไหมเกิดลุมนี้ไหมเคยเกิดไหมคือเป็นคนเดียวกันนะเราแต่เกิดลุมนี้เรารู้สึกว่ารู้สึกว่าคือไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่มันคงเข้ากันไม่ได้ก็เปลี่ยนคนแค่นั้นนะคะจบสำหรับตัวเองถ้าถามว่าเชื่อมโยงเกี่ยวกับความกลัวไหมแล้วมันต้องมีอะไรนักแน่สักอย่างเนี่ยสกิลไหมว่ามันเริ่มไม่โอเคเรารู้สึกว่าถ้าเป็นลูปนี้กับคนเดิมเรารู้สึกว่าเราแค่รำคาญหงุดหงิดในความที่แบบเขาไม่ทันเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติคนนี้อาจจะเป็นก้าวอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแฟนของเราอะเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะรำคาญคือทำไมเขาช้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็จริงๆก็รู้เรื่องเอเนแกรมมาแล้วแต่ว่ายังเป็นช่วงแรกๆอยู่ที่เรารู้แล้วเราสึกว่าเราเหมือนเราไปเขาเรียกอะไรไม่ได้เข้าใจเขาค่ะแต่ไปเอาเลขเก้าไปใส่ใช่เอาแบบเอ้ยทำไมเก้ามันต้องเป็นอย่างนี้วะจริงๆเราไม่ค่อยได้จะมองมุมเดียวค่ะว่าเอ้ยเขาจริงๆเขาก็ทำให้เราแบบได้ช้าลงแล้วแต่เราก็ยังเป็นแบบเอ้ยทำไมงุนงิดรำคาญไม่ทันใจเลยงุนงิดวะอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้กับหลายๆคนคืออะไรกลุ่มนี้หลายคนไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยที่เรารู้จักมาอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติเจอหลุมเนี้ยกับหลายคนน่ะอาจจะต้องคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรเรามีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ค่ะลองดูนะคะคุณต้อมคือต้องเปิดตัวเองเยอะๆนะเพื่อที่จะพิจารณาตนเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเรียนเรื่องนี้ต้องเข้าใจต้องดูตัวเองต้องกล้าลงไปนะคะ เพราะว่าถ้าไม่ลงไปปุ๊บไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเห็นแต่ข้างนอกเลยเห็นแต่เปลือกเห็นแต่แบบสิ่งที่กระทำเห็นแต่พฤติกรรมเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าทำไปเพื่ออะไรจริงๆมีเหตุผลนะเหตุผลเดิมๆเนี่ยแหละต้องหาให้เจอนะคะว่าคืออะไรนะคะเรากลัวอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเราใช้แกนอื่นตอบให้ได้ต้องตอบตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าในถ้าเป็นคำถามคนต้อมอาจจะคิดแบบถ้าสมมติเป็นรักหกสมมติก็รู้สึกว่าเรามองไปถึงตอนจบแล้วอะคือมันเป็นเหตุคิด worst case ขึ้นมาเองว่าแบบสุดท้ายแม่งก็เป็นแบบเดิมเราก็เลยเหมือนแบบหมดไฟไปเลยใช่ก็เลยแบบ
จบความสัมพันธ์นี้ไปเลยเพราะรู้สึกว่ายังไงมันก็ไปไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือความคิดนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าต้องลองดูอีกทีอะค่ะอย่างที่มิ้นกับหนิงบอกเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็คุณโบบอกว่าช่วยได้ค่ะฟังแล้วเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นที่สำคัญให้อภัยตัวเองกับบางอย่างที่บางทีเราไม่ชอบตัวเองได้เลยขอบคุณค่ะดีมากเลยดีใจโอเคแล้วก็คำถามนะคะคุณพิษยาพรหรือเปล่านะคะขอ6กับ9ได้ไหมคะสามีเป็น6ตัวเองเป็น9ที่ไม่ค่อยแสดงออกบางทีก็ไม่รู้เขาต้องการอะไรค่ะอ๋อเอาง่ายๆคือ6อังบางที6ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะ6ก็ไม่รู้เหมือนกัน6ก็อาจจะไม่รู้รัก6เนี่ยเขาอยู่ศูนย์หัวเนาะแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตด้วยความกลัวค่ะบางทีการที่เรารัก9จะคล้ายๆรัก5ตรงที่ว่าเขาจะนิ่งๆหน่อยเนาะเขาจะช้าๆนิ่งๆพลังงานน้อยๆเนาะสำหรับ6เนี่ย6ก็จะต้องการผู้นำซึ่งถ้า6เจอกับ9ที่ไม่เป็นผู้นำก็จะแบบยังไงคิ้วขมวดเธอจะซ้ายหรือขวาเอาง่ายๆ6ที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่ค่อยอยากจะนำแต่ถามว่า6นำได้ไหมก็นำได้ทำได้เลยทำได้ดีด้วยเพราะเขาอยู่ paternal type ใช่ทำได้ดีนะคะเป็นพ่อเป็นจ่าได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่ดีกว่าเราเดินไปข้างๆกันได้ไหมล่ะเออไปแบบเป็นเพื่อนกัน6จะรู้สึกว่าเขาโอเคกว่านะเขายังไงอ่ะเขาให้ค่ากับคำว่ามิตรภาพถ้าคุณเป็นแฟนเขาแล้วคุณเป็นแฟนแบบเป็นเพื่อนอ่ะอย่างนั้นอ่ะเป็นไงคะ6ตัวจริงตอบหน่อยแฟนเขาเป็น6คือ6เขาเป็น9ใช่ไหมใช่เขาเป็น9อ๋อแป๊บนึงนะแค่มองไปคิดเรื่องอื่นอยู่ก็คือ6ความในความคิดของ6ก็คือแบบว่าจริงๆคือถ้าแบบคอยอยู่ข้างๆเขาคือแบบว่าซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วทำให้เขารู้ว่าอยู่ตรงนี้นะคอยช่วยเหลือเขาอยู่หรือแบบว่าไม่หายไปไหนจะไปไหนทำอะไรคือหายได้นะแต่ว่าบอกเขาหน่อยว่าแบบอาจจะไม่ว่างช่วงนี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยบางทีก้าวอาจจะลืมอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าเพลินไงสบายสบายอยู่กับตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีก้าวแบบหายไป5ชั่วโมงเงี้ยเอ้ย6แบบกังวลแล้วนะว่าแบบเอ้ยทำไมแบบอยู่ดีเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนอนอยู่หรือแบบคือถ้า6แบบแย่ๆหน่อยแบบเงี้ยเคยคิดว่าแบบมีชู้ป่ะวะเอาสิอย่างเงี้ยก็บอกเขาหน่อยว่าอาจจะไม่ว่างช่วงนี้หรืออะไรเงี้ยแค่เนี้ยเขาโอเคละสบายใจละรายงานเหมือนรายงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาที่เท่าที่เราแบบว่าเราสบายใจด้วยเราก็สบายใจด้วยอาจจะบอกหน่อยว่าเดี๋ยวติดต่อได้ทีช่วงนี้นะโทษทีแบบพอดีติดงานยุ่งอยู่อะไรแค่ปล่อยให้เขาคิดเยอะใช่ก็คือไม่งั้นเขาจะคิดไปแบบไปเรื่อยเปื่อยต่างๆหกเป็นศูนย์หัวเนาะยังไงเขาต้องคิดอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วบางทีคิดจนแบบเป็นโรคเลยนะคะแบบวิตกกังวลวิตกกังวลแพนิคไปเลยแบบว่าโอ้โหคิดแบบคิดเหตุการณ์แบบคิดนั่งคิดอยู่คนเดียวคิดอะไรก็ไม่รู้คิดจนเหนื่อยค่ะอยู่ดีก็เหนื่อยเองเหนื่อยเพราะคิดอยู่ในหัวเยอะนะคุณขอข้ามกระโดดมาที่คุณต้อมบอกว่าใช่ครับเป็นแบบที่คุณบีพูดเลยเห็น worst case เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลูปของ6ที่เราจะมักเห็น6โสดเนาะแต่งงานช้าแต่งงานช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่หัวมันคิด worst case ไปแล้วอะค่ะมันก็จะเกิดลูปแบบนี้ว่าแบบเฮ้ยพอเราอาจจะไม่ใช่หมดโปรแต่เราเห็นภาพกลัวไปก่อนอะภาพร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นถ้าสมมติยิ่งแฟนเราเป็นคนที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันจะชัดเจนมันไม่มั่นใจมันไม่มั่นใจนะคะมันก็จะยิ่งแบบอ่ะตัดไฟแต่ต้นลมว่าเราไม่อยากเจ็บแล้วอ๋อไปกลัวแล้วกลัวแล้วถ้าพูดภาษานพรักก็คือมันเกิดความกลัวมากๆแล้วไปดีกว่าพูด4กับ4ไปยังครับตอนนี้ช่วงถามแล้วค่ะเนื้อหาจบเรียบร้อยแต่เมื่อกี้9อ่ะรัก9เขาจะเป็นประมาณไหนเมื่อกี้เราตอบคำถามแล้วเนาะตอบถามแล้ว6กับ9เขาอยู่กับ9อ่ะรัก9เนาะเราก็ต้องรู้ตัวเองได้ว่าเฮ้ยเรื่องจริงเราไม่ค่อยทันอ่ะเราก็คือรัก9หมุนลูกบอลเราพูดตลอดคุณก็ต้องหาสปาร์คอะไรบางอย่างหรือว่าคิกอะไรบางทำให้คุณแบบเฮ้ยรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยหรือว่าเฮ้ยคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมด้วยว่าความต้องการของคุณก็สำคัญนะคะถ้าคุณเหนื่อยคุณบอกใช่เป็นอะไรบอกได้ไม่เป็นไรคือรัก6เขาต้องการบอกเขาอะค่ะไม่งั้นแค่บอกไม่งั้นจะคิดเองใช่ก็คือแค่บอกคือเหมือนแบบก็เป็นศูนย์หัวเนาะต้องมีเหตุผลอะไรเงี้ยคือถ้าบอกเขาก็จะเข้าใจเหตุผลของ9อย่างเงี้ยมันก็คือแค่พูดการคุยกันแต่9นี่เป็นวิทยองไง9ก็จะไม่ค่อยบอกไงแล้วก็แล้วต้องหัดต้องฝึกบอกนะความต้องการตัวเองเนาะใช่แล้วนิดนึงก็ได้แล้วก็เข้าใจว่าธรรมชาติของ9อ่ะเขาไม่อยากแสดงจุดยืนที่ไม่ค่อยแสดงออกกลัวว่าแบบมันจะมีปัญหาอะไรยิ่ง9ไม่แสดงจุดยืน6ก็ยิ่งกลัวเลยเอาตายแล้วฉันต้องเดินคนเดียวหรือต้องพาเธอไปอีกอะไรเงี้ยคือ6ก็จะกลัวยิ่งกว่าเดิมเขาก็จะคิดโอ้โหไปใหญ่เลยนะความคิดของ6นี่ตลกมากเลยมันไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าเวอร์อะไรเงี้ยอันนี้แต่ว่ามันคือคิดถึงได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแซมเปิลได้มายกตัวอย่างความกลัวเหรอ
โอ้ยมันเยอะจัดอ่ะยกตัวอย่างเรื่องอะไรดีอ่ะเรื่องความรักเรื่องความรักใช่ไหมเราคิด worst case อะไรกับแฟนเราทั้งที่แฟนไม่มีอะไรเลยปะวะอะไรเงี้ยมันแบบว่าสมมติไม่ใช่แฟนแล้วกันเป็นความรักที่แบบบางทีเราอะไรคุยดูใจกับผู้ชายคนนึงอยู่อย่างเงี้ยนะยังไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรเนาะคือจริงๆก็เหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าเขาจะโทรมาช่วงนี้นี้เป็นเวลาใช่ไหมแต่เขาอาจจะเลทอะไรเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงจริงๆเขาก็บอกกันแหละว่าเขาว่าติดงานอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันคิดอะค่ะเป็นความเกิดจากความกลัวเลยแบบตึ้งขึ้นมาเลยแบบว่าเว้ยต้องคุยกับโทรศัพท์คนอื่นแน่เลยอะอย่างเงี้ยสับรางเขาเรียกอะไรอะคุยซ้อนแน่นอนไม่ได้คุยกับเราคนเดียวแน่ๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบว่าถ้าแบบยิ่งไปกว่านั้นจะลองโทรดูดิว่าติดสายไม่ว่างเพราะว่าแบบเหมือนจะลองเทสอันนี้คือในหัวมันคิดแต่ว่าก็คือคิดไปว่าเออเขาต้องในภาพในหัวเขาจะไปภาพเลยว่าเขากำลังนั่งคุยท่านี้กับผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วเห็นภาพชัดเลยอันนี้คือคิดเองนะคะจริงๆเขาก็คือแบบคือทำงานอะไรเงี้ยยุ่งอยู่อะไรเงี้ยอยู่กับครอบครัวอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ในหัวเราคือแบบเป็นแบบนั้นไปแล้วนี่คือแค่แบบเรื่องแบบเป็นความกลัวแบบแค่เสี้ยวเดียวของที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะจะเป็นแค่นิดเดียวนี่คือยังคิดได้ขนาดนี้ถ้าเป็นความกลัวหรือสถานการณ์ที่มันเครียดมากๆก็จะยิ่งกว่านี้อีกซึ่งส่วนใหญ่ความคิดในหัวหกอ่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์ดีๆไงมันเป็น worst case scenario ไงใช่หกก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมโนภาพที่เขารู้สึกว่ามันจะต้องเกิดแบบนั้นแน่ๆมันจะต้องเกิดแบบนี้แน่ๆจนกลายเป็นว่าถ้ามันเกิดอะหกอาจจะรู้สึกฟินนะแต่ในความฟินอะมันภูมิใจที่แบบเฮ้ยเขาคิดไปแล้วมันว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แต่คือมันเป็นความคิดที่แบบลบๆอะที่ไร้ๆเรื่องอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นอะเอออะไรลองไปถามคนอื่นแบบว่าคิดทำไมไม่ถึงว่าไม่ได้คิดแบบเราอะว่าป้าเขาทำงานอยู่อะไรเงี้ยประมาณนี้เราก็แบบว่าทำไมไม่มีคนคิดเหมือนเราแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นหกด้วยกันก็จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมคิดเหมือนกันเลยนี่คื อที่มาของขี้หึง number one นะเราเคยเจอหกที่แบบว่าไปส่อง IG แฟนแล้วเห็นแฟนกดไลค์ผู้หญิงเมื่อ2ปีที่แล้วโอ้โหอันนี้หนักมากเมื่อ2ปีที่แล้วโกรธเป็นเรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเลยเธอไปแมวแมวไม่ทราบตกวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยรอดปรบมือให้แมวหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแมวจบแล้วนะ6ช็อกอยู่ค้างเลยอ่ะจบน้องต่อไปก็คือไปที่คอมเมนต์ถัดไปนะคะคุณไวรอดบอกว่าเจอ3ที่ชอบแอบขี้โกงนิดๆเพื่อความสำเร็จด้วยครับจริงๆยังไงดีมันอาจจะเป็นธรรมชาติเนาะของThe Achiever มันอาจจะเป็นทางซิกแซกของเขาเนาะเพราะว่า3เนี่ยเหมือนม้าแข่งนะคะจริงๆเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันทำมันเป็นธรรมชาตินะให้เข้าใจเขาหน่อยเนาะแต่ว่าความถูกผิดหรือว่าความขี้โกงอะไรเงี้ยทุกลักขี้โกงได้นะใช่ไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่3เนาะเอ้าโอ้ยังไงลักขี้ว่ามีนะคะแค่มันเป็นอาจจะเป็นแค่ว่าเฮ้ยพอเราเจอ3แล้วเราเจอคำว่าหลอกลวงในบางคนน่ะเรารู้สึกเซนซิทีฟกับคำเนี้ยแล้วไปมอง3ว่าเฮ้ยหลอกลวงอะไร3เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นโดนคนโดนโบยอะไรบางอย่างอะเป็นเหยื่อของสังคมเลยโดนบูลลี่อะแล้วเขาเห็นฉันหลอกลวงเออจริงๆสามอาจจะไม่รู้ตัวได้สามว่าเขาทำอะไรไปอะแค่ว่าแรงจูงใจอะค่ะแค่เฮ้ยเป้าหมายตรงนี้แล้วอะมันต้องไปให้เร็วอะอันนี้คือความต่างจากหนึ่งเนาะมีคนอาจจะมีคนถามเรื่องนี้เนาะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบเก็บให้หมดกลางทางมีขยะไหมจะไม่ใช่แบบม้าแข่งแบบ3ที่ต้องเป้าหมาย1เป้าหมาย2เป้าหมาย3คือเป้าหมายเขามันหลายต่อแล้วอะค่ะเขาต้องไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่ามันมีอะไรรออยู่แล้วดังนั้นแล้วเขาแทบไม่ได้มาเก็บรายละเอียดด้วยซ้ำว่าไอ้ที่ผ่านมามันมีอะไรเพราะเขาไปแล้วคือเราพยายามจะไม่พูดถึงความดีเลวของคนแต่ละรักนะทุกคนดีได้แล้วก็เลวได้ใช่หรือแม้แต่รักหนึ่งเองเขาก็ขี้โกงได้นะใช่ค่ะคนที่ว่าเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยหรือรักหกเองอ่ะถ้าสมมติมันต้องทำมันก็ขี้โกงได้ก็ไม่ซื่อสัตย์ได้นะเก็ตป้านะคะแม้กันนะคือสันดานแล้วแต่เลยค่ะเอาง่ายๆคือโจรเป็นได้ทุกรักจบนางฟ้าเป็นได้ทุกรักนะคะเดี๋ยวข้ามที่คอมเมนต์เมื่อกี้ที่เราตอบไปแล้วเนาะเรื่อง6กับ9คุณปิยพรบอกว่าจริงค่ะไม่ค่อยบอกส่วน6ก็โทรตามตลอดนะต้องพยายามบอกเขานะเพราะว่า6ต้องการความชัดเจนไม่ว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นแฟนกันไม่ไว้ใจกันแต่6ไม่ใช่ไม่ไว้ใจนะแต่มันกลัวดังนั้นแล้วความไว้ใจอ่ะเขาต้องพิสูจน์คุณก่อนนะคะถึงคุณจะคบกับเขามาเอาง่ายๆคือต้องนานมากๆ6เขาถึงจะแบบหายกลัวจนกว่า6จะอุ่นใจเมื่ออยู่กับใครแล้วแบบซึ่งมันจะมีไม่กี่คนหรอกมันจะต้องเป็นเพื่อนได้ด้วยที่แบบ6เขาชอบเดินไปอย่างเงี้ยเดินไปเป็นไปด้วยกันนะคะจะไม่ชอบแบบตามหลังก็จะรู้สึกสงสัยในตัวและเดินหน้าก็รู้สึกกลัวอีกต้องเดินหน้านะคะ
เออประมาณนี้หรือถ้าอยู่ในบทบาทของพ่อแม่แล้วเนี่ยนั่นแหละก็จะเป็นพ่อแม่ที่แบบห่วงลูกมากเลยว่ะเออมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอะไรเงี้ยหายไปวันนึงเลยไม่โทรตามเลยอ๋อลูกเมาค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะก็เข้าใจนะใครที่มีคนใกล้ตัวเป็นเบอร์หกเนาะห้ากับสี่สี่กับสี่4กับ4ยังโอ้ย4กับ4 4กับ4มันจะเผ็ดขนาดไหนนะโอ้ย4กับ4นี่คือไม่ค่อยไม่แทบจะเจอได้น้อยมากเพราะว่าถ้ามันสมมติเป็นแรงเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นว่าเป็นขั้วบวกขั้วลบมันจะเป็นขั้วตรงข้ามมาเจอกันมากกว่ามันจะผลักซะส่วนใหญ่มันไม่ได้ผลักแบบเข้ากันไม่ได้นะคะคืออย่างถ้า4เจอ4แน่นอนว่าต้องเปรียบเทียบกันแล้วเขาจะเปรียบเทียบกันก่อนแต่ถ้า4กับ4ได้คุยกันอ่ะเขาจะคุยกันได้เหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยเพราะว่ามาจากดาวเดียวกันสื่อถึงกันได้เหมือน6คุยกับ6 5คุยกับ5อย่างเงี้ยเหมือนเราไปขึ้นพาแนลเราได้เจอคนหลักเดียวกันอ่ะเราจะคุยกันรู้เรื่องเราจะเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกดีเรารู้สึกแบบเฮ้ยเห็นอกเห็นใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีคนแบบเราแล้วอ่ะเราไม่ได้บ้าอยู่คนเดียว4ก็จะเป็นแบบนี้สำหรับ4กันเองแต่สำหรับการมีความรักใน4กับ4อ่ะค่ะมันเหมือนเอลที่วิ่งเล่นไปเรื่อยๆอยู่ในดาวอะไรสักอย่างนึงซึ่งแบบมันเป็นเรื่องเพ้อฝันสำหรับมิ้นนะแล้วก็แบบอารมณ์ความรู้สึกของสีแน่นอนมีหลากหลายวินาทีนั้นความรู้สึกอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันแต่เราไม่ได้บอกว่าสีกับสีคบกันไม่ได้นะใช้ได้เหมือนกันใช้ได้นะคะแต่ว่าแค่อาจจะในการที่เขาใช้กันเหมือนกันอ่ะเขาแก้ปัญหาเหมือนกันอ่ะบางคนพอเราเจอปัญหาปุ๊บเอาแล้วมันก็ไปมันไปเหมือนกันอ่ะแบบนั้นอ่ะมันอาจจะแบบไปจริงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะก็ลองดูค่ะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันรับรองว่าเป็นคู่ที่โรแมนติกมากๆใช่ถ้าเข้าใจกันนะคะคีย์เวิร์ดมีคำเดียวเลยนะคะคุณเมย์บอกขอ5กับ7ค่ะอุ้ยดีเป็นคู่แห่งความรู้นะคะสนุกนะคะ5จริงๆนี่อยู่กับ7แล้วสนุกนะค่ะถ้ากิจกรรมกำลังดีเนาะ5ก็นักกิจกรรมอยู่นะค่ะแต่แค่ต้องเป็นเรื่องที่เขาสนใจนะคะส่วน7เนี่ย7สนใจทุกเรื่องแหละ7จะตื่นเต้นกับทุกเรื่องเนาะเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเรื่องที่เขาสนใจอยู่แล้วซึ่งด้วยความ5เรารู้สึกว่า5เขามีบุคลิกที่ว่าเฮ้ยเขามีความเป็นโทเทมในตัวของทุกคนเนาะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาว่ามีความรู้แหละแต่เขาไม่ได้อยากจะบอกว่าเฮ้ยเขามีเยอะๆนะเขารู้เรื่องนี้นะเขารู้เรื่องนั้นเขาว่ารู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าเขาอะโอเคอะเก่งอะกูรู้ตัวกูเก่งอะประมาณเนี้ยแต่พอมาเจอเจ็ดปุ๊บเฮ้ยมันเก่งกว่าวะเก่งเจ็ดฉลาดเจ็ดเป็นเขาเป็นคนอัจฉริยะนะคะเขาเป็นคนแบบเขาจะดูแบบคือรอบรู้อะรอบรู้คุยเรื่องอะไรคือต่อติดหมดเลยแต่อาจจะรู้แบบนิดนึงดูสนุกอะนั่นคือเสน่ห์ที่ดูดกันมานะคะดูดกันและกันเลยแหละคือรักเจ็ดเนี่ยก็อยู่ในอีโรติกไทป์เนาะแน่นอนว่ารักห้าไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะเข้าหาใครแล้วเจ็ดมันก็มาทำไรอะเละทำไรอะเล่นกันบ้างประเด็นคืออยู่ศูนย์หัวเหมือนกันอ๋อยิ่งดีเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะมีพื้นที่ให้กันได้มากเลยเพราะเขาเป็นเขาบางทีเขาก็อยากจะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของเขาบ้างตักเจ็ดพื้นที่ส่วนตัวสูงนะมากเลยนะนะคะแต่มีข้อเสียไหมล่ะก็มีคนเราก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะด้วยความที่เป็นแบบเนี้ยความโรแมนติกหรือความอะไรที่บางที5ต้องการนะแล้วบางที7ก็ต้องการอ่ะมันอาจจะไม่ต้องการในเวลาเดียวกันเพราะว่าต่างคนต่างมีกิจกรรมทำอะไรอยู่อยู่ในโลกของตัวเองก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้นะคะสังเกตมันสังเกตกันละกันเออมันก็จะเริ่มจืดจางไปอะไรอย่างเงี้ยนะกลายเป็นเพื่อนกันคบกันแบบเพื่อนเออก็คบกันได้แหละสบายนะคะ5กับ7ก็ถ้าดีลกันได้ก็โอเคลื่นหัวเหมือนกันนะมาพี่แอนบอกว่ามีเพื่อนเป็น2ถามว่าผู้ชาย4มาหายเพื่อนบอกเวลาหายเงียบมากเหมือนเสียชีวิตแล้วหรือยังแนะนำเพื่อนยังไงดีคะเหมือนเสียชีวิตแล้วเหมือนแบบอาบน้ำแป๊บนึงแล้วหายไปเป็นปีแนะนำไงดีเบอร์4โอ้ต้องทำใจเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอที่จะไปคุยกับเขาแล้วอะเราก็เลยบล็อกเขาไปเลยประมาณ2อาทิตย์อะค่ะสุดท้ายเราก็อยากได้เขากลับมาอะไรเงี้ยซึ่งไอตอนอยากได้มันก็จะมีคนที่สำเร็จหมายถึงเขายังอยู่กับคนที่เขาหายไปแล้วเขาไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมี2อย่างอย่างเงี้ยซึ่ง4ก็ต้องระวังตรงนี้ตัว4เองสำหรับคนที่เจอ4แบบเนี้ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าไอช่วงที่เขาหายไปเขากำลังหาคุณค่าให้คุณอยู่นะคะเขากำลังหาคุณค่าให้คุณอยู่แต่ว่าธรรมชาติแต่เว้นถ้าหายไปจริงๆคือก็จบไปใช่แต่ถ้าเขาหายไปแบบเหมือนตายไปแล้วแล้วแบบระยะเวลาคือมันแบบนานมากแล้วเกินไปแล้วเราก็ move on นะก็อาจจะไม่ใช่แล้วไม่ไปต่อนะคะอันนี้คร่าวๆอาจจะไม่ใช่คุ
คุณโบนะคะสองตัวเองเป็นแบบกลัวระวังไปหมดก่อนจะพูดจะทำอะไรให้คนที่แอบชอบคิดเยอะว่าถ้าทำไปแล้วพูดไปจะไม่ถูกใจหรือทำให้เขาอึดอัดหรือเปล่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดยังไงดีคะเบอร์สองคุณเบอร์สองใช่ไหมเบอร์สองเบอร์สองเขาเป็น maternal type อยู่แล้ว maternal type แล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยจะเอาเบสของเราเป็นสำคัญเท่าไหร่เราจะมองว่าคนอื่นอยากได้อะไรใช่ไหมแล้วเราก็สนองตรงนั้นออกไปอย่างเงี้ยจนทำให้มันมีอาการเก็บกดว่าฉันก็จริงฉันก็อยากได้นะจริงๆสองอ่ะสองจะชอบถามเนาะว่าจะต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงให้เข้ากับคนอื่นดีเออจะชอบถามแบบเนี้ยเราเปลี่ยนเราแบบนี้แล้วกันค่ะเราพูดกับตัวเองเนาะว่าเราจะทำยังไงที่จะเข้าใจเขาดีดีกว่าเนาะเราไม่ต้องเปลี่ยนเราก็ได้เราเป็นสองเราน่ารักมากๆเลยเราอ่อนโยนเราเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเนาะเราเป็นสนใจเราพร้อมจะให้เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะเราเป็นคนแบบนี้แหละแค่เราไปเข้าใจคนอื่นว่าเฮ้ยคนอื่นเขาเป็นแบบนั้นนะเขาเป็นอย่างนี้นะเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราหรอกแล้วเราเข้าใจตัวเองดีหรือยังว่าเราเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนถ้าคิดภาพคนเปลี่ยนชุดบ่อยๆแบบนี้มันก็เหนื่อยเราแค่รู้สึกเอ้ยกระดุมมันติดไม่เสมอเราก็ติดให้มันดีๆแค่นี้เองนะคะมันเริ่มจากตัวเราเนี่ยแหละใช่แต่ว่าก็เป็นรักสองที่โอเคขึ้นนะคะเราก็แค่รู้ก่อนว่าตัวเองรู้สึกยังไงนะรักสองแต่ไม่ได้มาดูตัวเองเปลี่ยนจากวิธีเปลี่ยนวิธีคิดเราดีกว่าถ้างั้นเปลี่ยนเนี่ยเขาถามว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดยังไงดีคะวิธีคิดที่ว่ามองเรามองตัวเองเนาะเปลี่ยนให้มามองตัวเองแล้วกันค่ะให้มารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นยังไงแล้วฉันอยากได้อะไรพูดออกไปกล้าพูดออกไปไหมนะคะตอนนี้สองก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทำยากจังเลยใช่ทำยากมากๆนะคะแต่ไม่ได้ทำแบบ 100% อ่ะก็คือทำบ้างก็คุณก็เป็นผู้ให้เหมือนเดิมนั่นแหละเนาะใช่ทำบ้างนะคะเราก็สนใจคนอื่นเขาบ้างแต่ว่าถ้าเราโมดับไปเปลี่ยนตามเนาะมันก็เหนื่อยแล้วก็เราเวลาเราให้เนาะพยายามให้ในจุดที่ว่าเรามีมากแล้วเราถึงให้เราช่วยเต็มที่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงแต่ถ้าเราเหนื่อยเอ้ยมันไม่ไหววะตอนนี้ยังแล้วกันก็บอกดีๆกันใช่บอกเขาว่าเอ้ยขออยู่คนเดียวสองก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเอ้ยมีน้องคนหนึ่งรักสองน่าสงสารมากเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวแต่ไม่กล้าบอกเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานก็มาทักอยู่นั่นแหละนี่ก็ต้องคุยด้วยเหนื่อยใช่ไหมอะไรเงี้ยน่าสงสารนะคะแต่มันต้องคุยแต่มันต้องคุยไงเราก็บอกว่าเอ้าจนแบบนั่งเงียบๆดูหนังบ้านแล้วนั่งร้องไห้เลยนะนั่งร้องไห้นะแบบขอดูซีรีส์อยู่ได้ไหมอยู่คนเดียวตอนก่อนจะบินอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบจริงๆเขาก็ไม่ได้ชวนเราคุยหรอกเราอะจำเป็นจะต้องตอบสนองเขาเฮ้ยพี่คนนี้เขาเป็นคนแบบนี้เราต้องเป็นแบบนี้จนแล้วก็มานั่งน้องมานั่งร้องไห้น้องเขาพูดว่าตอนนี้เราไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเราไม่รู้ว่าเราคือใครเพราะเราต้องการตอบสนองคนอื่นเราก็แค่อยากอยู่เราอยากดูซีรีส์เราอยากนั่งดูซีรีส์เฉยๆเนี่ยอันนี้คือในสองตัวแล้วนะแต่ว่าเขารู้ตัวนะว่าอยากนั่งดูซีรีส์นี่คือคือความดีงามก็ทำเลยเราก็ชี้ให้เขาดูอ้าวทำไมไม่นั่งดูซีรีส์ไปก็ได้นะก็ไม่มีใครว่าบอกอ้าวสวัสดีค่ะเรานั่งดูซีรีส์ก็ทักทายแต่รักสองไม่ทักทายมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่น่ารักใช่แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ต้องตลอดเนาะประมาณนี้คุณโบบอกว่าห้าจริงค่ะคำตอบน่ารักมากขอบคุณค่ะยินดีค่ะโอเคต่อไปคำถามก็คือ1กับ4ละครับถ้าต้องอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงบ้างคะโคตร perfectionist 1ก็ perfectionist 4ก็ perfectionist 1ก็บ้านสะอาดเป็นระเบียบวินัยนะคะแต่1กับ4เนี่ยเขาเป็นจุดเชื่อมโยงถึงกันและกันด้วยนะมินว่าอยู่ได้แต่ด้วยความ1เป็นส่วนตัวเนาะบางทีเราจะไม่ได้เข้าใจอารมณ์มากมายเท่าไหร่อะค่ะหรือบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมันไปกระทบรัก4หรือเปล่าเพราะรัก4เขาโดนกระทบง่ายนะคะเราจะพูดถึงด้านบวกที่เกิดขึ้นและด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะเราพูดถึงด้านลบก่อนเนาะหนูชอบอะไรด้านลบๆอยู่แล้วรัก4ก่อนนะและรัก4นะคะด้วยความที่เป็นเจ้าแห่งอารมณ์แล้วหนึ่งเขาเป็นส่วนตัวเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นแฟนที่ไม่ดีเราจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นแฟนที่ไม่ดีในขณะเดียวกันสี่ก็จะรู้สึกว่าทำไมยูไม่มาเชื่อมต่ออะไรจากฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งก็ไม่เข้าใจแต่ถามว่าดึงดูดกันไหมโคตรดึงดูดกันเลยเพราะว่าสี่ต้องการความมินิมอลหนึ่งมีให้ได้เพราะว่าสี่พิเศษแล้วความไม่พิเศษก็คือความสามัญอะนั่นคือสิ่งที่4ตามหาแต่แล้ว1มีให้นะคะชูปานะคะแล้วก็1เองก็ต้องการความพิเศษแต่1มินิมอล4มีให้เห็นไหมเข้ากันไหมบ้านสะอาดสะอาดนะคะไม่น่าจะมีฝุ่นไม่น่าจะมีฝุ่นนะคะเป็นคนเป๊ะเหมือนกันนะคะเป็นคนเนี้ยบเนาะหรือว่าแบบ1
เวลาเราเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับความรู้สึกเนี่ยสีจะช่วยได้สีเขาพาคุณลงได้แต่ถ้าหนึ่งลงอันหนึ่งมันจะจมน้ำไงแต่สีจะเข้าใจแล้วเขาจะพยายามดันคุณขึ้นได้สีทำได้นะคะเข้าใจกันสีนอกจากจะดึงได้แล้วจะยังฉุดขึ้นได้ด้วยดังนั้นอยู่กันได้ดีมากนะคะและจะดีมากไม่ดีมากก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองแหละแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นถ้ามองถึงเรื่อง love triad เนี่ยมีพ่อกับแม่เห็นไหมก็เป็นสมบูรณ์แบบจบ perfect the endนะคะดีครับเข้าใจน้องๆที่ดูแลขึ้นเยอะเลยโอ้ดีค่ะดีโอเคเดี๋ยวข้ามไปที่ของตอบพี่แอนนิดนึงที่บอกว่าที่ถามเรื่อง2กับ4อ่ะขอบคุณมิ้นมากค่ะเหมือนพอ2จะ move on นางก็กลับมาเหมือนผีบอกอ้าวถูกผีบอกโอ๊ยตายก็2ก็ต้องรู้ตัวด้วยนะว่า2อ่ะไหวมั้ยกับเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้า2ไม่ไหวอ่ะ2ก็ต้อง move on ต้องรีบนะคะไม่งั้น2จะเจ็บมากนะเพราะว่า boundaries ของ2อย่าลืมว่าคุณเป็นแบบเนี้ยคุณไม่มีขอบเขตเลยอ่ะเพราะว่ามันพอมันเป็นแบบนี้มันแกะออกยากแล้วพอแกะก็โดนเลือดโดนเนื้อนะคะ2จะเจ็บปวดนะคะโอเคแล้วก็คอมเมนต์อันนี้นะคะคุณนิกิบางครั้ง4กับ6ก็ดึงดูดกันแปลกๆใช่ค่ะใช่4เนี่ยเราบอกกันเยอะเลยเนาะ6เขาจะเป็นพวกย้ำคิดย้ำทำเนาะจะแล้วเวลาความกวนมันเกิดอ่ะมันต้อง projection ออกมันต้องเล่ามันต้องระบายแล้วสิ่งที่เขาระบายมันจะเป็นเรื่องเดิมอะเรื่องซ้ำๆเรื่องซ้ำๆซึ่งรักที่ฟังได้คือรักสี่เขาจะฟังแบบฟังได้เพราะว่ากินดราม่าเสพดราม่านะคะดังนั้นแล้วเขาเรียกทุกคู่ทุกคู่ยากเนาะเขาก็จะฟังกินมากินมาแล้วก็หกก็เล่าสามารถเล่าวนแล้วหกไม่ได้เล่าไม่ได้ต้องการเล่าอย่างเดียวหกต้องการคำอะไรก็ได้พูดซ้ำๆก็ได้ซึ่งสี่ก็พูดซ้ำๆได้นะไปเจอ7ก็พูดได้แต่7ก็จะครั้งที่2ครั้งที่3 7ก็จะชวนไปทำอะไรละซึ่ง6ถามว่าหายกลัวตอน7ชวนไหมมันก็หายตอนนั้นนะแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าได้คุยกับพวกสนใจเนาะ6ก็จะดีขึ้นอ่ะ3 6ซิเป็นยังไงก็เราก็ต้องการแบบว่าคนที่รับฟังนั่นแหละเราต้องระบายความเครียดหรือความกลัวหรือความทุกข์อะไรสักอย่างนึงต้องระบายไม่งั้นถ้าสมมติไม่ได้เอาออกมาค่ะแต่รู้สึกว่ามันก็จะคิดวนขึ้นไปอยู่หัวเงี้ยแล้วมันไม่ได้เอาออกมาคือมันไม่ได้ปลดปล่อยหรือลดความกลัวลงอะไรเงี้ยถ้าสมมติได้เล่าไปแล้วแล้วมีคนเหมือนแบบจริงๆเราอาจจะมีวิธีแก้ไขของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้เล่าแล้วได้รับการคอนเฟิร์มกลับมาอีกอ่ะมันก็จะยิ่งหายกลัวแล้วก็รู้สึกว่าโอเค move on จากปัญหานั้นได้ไวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นว่าฉันตัดสินใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า2ไทป์นี้จะไม่มีปัญหานะก็มีได้นะคะบางที6เขาไม่ใช่คนที่รู้สึกถึงอารมณ์ได้แต่6รู้สึกอะไรบางอย่างได้ว่า4เป็นอะไรแต่6จะไม่รู้ว่ามันไอเนี้ยคืออะไรรู้แค่ว่ามันไม่ดีแน่แต่ตอนดีอ่ะจะเฉยๆแต่6จะจับความรู้สึกไม่ดีได้เก่งหรือความรู้สึกแปลกประหลาดอะไรที่มันแฝงอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่แต่6ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร6เขาก็จะเครียดนะคะ6เขาเครียดนะคะ4ก็ไม่รู้หรอกว่าไอที่เราดำดิ่งอย่างเงี้ยเขารู้กันเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ใครมองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังเรื่องนี้มากๆนะคะถามว่าเกิดไหมก็เกิดแต่ก็6ก็ต้องรู้ว่าอาเคมันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยเดี๋ยวมันหายสี่ก็ต้องรู้ว่าโอ้เริ่มละก็ต้องเบาลงนะคะรู้ตัวขึ้นนะคะประมาณนี้รู้ซึ่งกันและกันรู้ตัวซึ่งกันและกันนะคะมันก็จะอยู่กันได้เข้าใจกันนะเพราะว่าถ้าไม่รู้ปุ๊บสี่วิดรอไปเลยนะหายเลย6ก็งงเลยแล้วถ้าบังเอิญ6เนี่ยเห็น4เป็นแฟนแล้วเป็นเพื่อนอีก6ก็คือเศร้าเลยนะอ๋อน่าจะเครียดจัดเลยน่าจะแบบโอ้โหปวดหัวไมเกรนขึ้นน่าจะแบบหาหมออ่ะหาหมอแล้วอ่ะคือ6ขัดคนข้างๆนี่คือแบบเป็นไงวาเววาเวอาจจะวาเววาเวนะคะโอเคต่อไปนะคะ3กับ9แล้วครับถ้าต้องอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงบ้างครับ3กับ9ได้อยู่แปลว่าไหนจะซีว่าได้อาจจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมเราหัวเราะวะเบอร์3เบอร์9เนาะแน่นอน3เนี่ยพลังงานเยอะนะใช่เขาพลังกับขับเคลื่อนเยอะมากแต่กับงานนะกับงานกับงานแต่ความสัมพันธ์ก็ให้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะให้ความสัมพันธ์กับงานมากเป็นพิเศษซึ่ง9อยู่ในสามเหลี่ยมตัวแม่นะคะเป็นตัวแม่ตัวแม่หมายความว่าเป็นเพศแม่เนาะดูแลแบบแม่แล้ว9เนี่ยเขาก็เป็นพวกแบบดูดซับเนาะดูดซับดังนั้นแล้วกินก้าวก็จะเหมือน3อ่ะค่ะก้าวก็จะเหมือน3เหมือนถ้าเขาอยู่ใกล้ๆกันมากถ้ามันคือว่าไงอยู่บ้านเดียวกันหรือใช้เวลาร่วมกันบ่อยๆก้าวจะแบบเหมือนรับคืนมาเหมือนรับเขาเรียกว่าไงนะ potential อะไรบางอย่างจาก3มานะคะ
ประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีมากสำหรับก้าวที่หาแรงขับเคลื่อนตัวเองเหมือนลูกบอลเออใช่ผักตัวเองแต่ถ้ามันได้มีเป้าหมายเหมือน3ได้บ้างแต่ว่าจะไม่ได้ทำแบบ3เนาะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจกันเนาะ3เนี่ยแน่นอนรำคาญ9มันช้าจังเลยไม่ทัน3เหมือนม้าแข่งอะม้าแข่งอะค่ะก็เร็วอะเร็วมากก็ทำไมเทียบเข้า8ได้เลยอะทำไม3เร็วจังก้าวก็เหมือนโดนลากอะเหมือนโดนลากอะก้าวก็จะเหนื่อยอะไม่เอาแล้วไม่เอาแหวฉันทำแค่นี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีเรื่องดีไม่ดีเนาะเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูทำความเข้าใจนะคะถ้าเราเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องดีมันจะกลายเป็นเรื่องไม่ดีมันจะกลายเป็นดีหมดนะมันก็ยังมีเรื่องไม่ดีอะแต่มันต้องเจออย่างเงี้ยในความรุนแรงอะมันอาจจะซอฟลงค่ะเออนะคะประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปพี่ชาตีบอกว่า5เจอเพื่อนร่วมงาน7ก็ชม7นะครับว่ารู้เยอะดีวงเล็บเห็นด้วยกับที่พูดรู้เยอะดีใช่มีคำถามมีรักแบบ3เศร้าไหมครับฮะรัก3เศร้าโอ้ยสวิงกิ้งโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอะไรกันไม่แน่ใจค่ะอันนี้ก็ส่วนบุคคลนะคะในหนังสือนะในหนังสือเขาบอกว่ารักที่มีเข้าข่ายน่ะเป็นแบบว่าเจ้าชู้เออเจ้าว่าจะไม่พูดประเด็นนี้แต่ว่าจะพูดแบบเป็นโฮโมเซ็กชวลมีความแบบว่าอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศที่แบบว่าเฮ้ยเพศเดียวกันหรือเพศอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกรัก5นะโฮโมเซ็กชวลนะคะคือเขาบอกว่าอยากทดลองดูว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันเป็นยังไงเออแล้วก็สำหรับคนสนใจอ่ะที่เป็น2 3 4น่ะส่วนใหญ่ก็จะมีความผันผวนมีความเป็นแม่เยอะอ่ะมีความผันผวนสามารถโฮโมเซ็กชวลได้เออมีความเข้าใจในไม่ใช่ความเข้าใจสิเขาสามารถรักทุกคนได้อ่ะง่ายๆเลยเขาเป็นสนใจเนาะนะประมาณนี้ส่วนประเด็นที่คุณมิ้นพูดเราข้ามเนาะเราไม่อยากทำให้บ้านใครแตกแยกแค่มีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าจะแบบกระจุกกระจิกเพราะว่าพลังด้วยกิเลสของเขาด้วยความกำหนัดเฮ้ยรู้หมดเลยด้วยความกำหนัดแปดใช่ไหมพูดถึงแปดอยู่ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องนั่นแหละเออเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าเอ้ยแบบเฮ้ยฉันยังไม่พอแฮะฉันอยากเอาต่ออีกนะเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แปดทุกคนจะไม่ใช่ทุกคนแล้วก็มีแนวโน้มเฉยๆแนวโน้มเฉยๆใช่เพราะว่าหนังสือเนี้ยเขาไม่ได้แบบไก่ๆกาเขาเขียนขึ้นมานะเขาทำเหมือนวิจัยเหมือนเป็นวิจัยเป็นเล่มนะคะเป็นรีเสิร์ชมาจากคนประมาณ1,000กว่าคนเลยซึ่งถามว่าน้อยไหมเราว่าน้อยนะแต่ว่าหมายถึงว่าจำนวนคนอะแต่ก็เยอะสำหรับการทำรีเสิร์ชเป็นคร่าวๆในเรื่องการแพทเทิร์นของหลักนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โอเคครับเหนื่อยเลยตอบคำถามเหนื่อยเลยคุณยิ่นนะคะว่าไงคะ1กับ5ด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะ1กับ5เนี่ยด้วยความที่ตัวรัก1เองเนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่ใคร5นะก็คือไม่รู้ว่า5เนี่ยรู้ว่าเรารู้สึกอะไรนะแต่ว่าตัดความรู้สึกแค่เขาตัดความรู้สึกตอนนั้นเฉยๆเพราะว่าขี้เกียจพูดขี้เกียจแสดงออกขี้เกียจตอบสนองใครไม่อยากรู้สึกตอนนั้นแต่1อ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเนี่ยคืออะไรมันคือความรู้สึกอะไรพยายามหาเหตุผลมาใช่มันไม่รู้นะคะว่ามันเนี่ยมันเรียกว่าอะไรความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงแต่5รู้หมดเลยนะเราเสียใจเพราะอะไรคือ5เขาเป็นส่วนหัวเนาะก็วิเคราะห์มานะคะนะคะประมาณนี้และจบแล้วใช่ป่ะยังยังไม่พูดเลยไม่ถึงครึ่งโอเคซึ่งพอคบกันปื๊บอะแน่นอนว่าเขาให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันหนึ่งเขาไม่ใช่คนพูดมากนะถ้าสมมติอยู่กับ5อย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่กับคนอื่นก็กระจุกกระจิกอะก็หนึ่งอะเนาะก็หนึ่งอะเนาะเด็กดีไอ้คนเขาอยากได้อย่างนั้นมั้งคุยด้วยมั้งอะไรเงี้ยความเป็นพาร์ทเนอร์ไทป์ก็แน่นอนเขาจะมีพื้นที่ให้แก่กันแล้วก็คอยๆมองกันอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะไม่ค่อยได้กระหนุ่งกระหนิงกันเท่าไหร่หรอกมั้งแต่ก็แซบอยู่เอ้ยนะคะนั่นแหละซึ่งรักหนึ่งเขาจุดใส่ใจของเขาคือความถูกผิดอะคือความคือสองรักเนี้ยมีความเป็นเหตุเป็นผลกันคือเขาคุยกันได้ตรงนี้แน่นอนใช่ไหมคะข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือมันบางทีรักหนึ่งเนี่ยต้องการอะไรที่มันค่อนข้างเร็วนะเดี๋ยวได้คำตอบตอนนี้เลยนะแต่ว่าห้าเนี่ยต้องคิดก่อนอาจจะช้าหน่อยเออขอคิดแป๊บนึงซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหากันแป๊บนึงสองวันอะไรเงี้ยนะคะมีปัญหาได้ค่ะนั่นแหละก็จะเป็นเรื่องนี้มากกว่าจุดใส่ใจนะต้องดูเรื่องจุดใส่ใจด้วยว่าแต่ใส่ใจต่างกันเนาะเข้าใจกันละกันนะคะโอเคมาโอเคพี่แอนอาจจะย้อนกลับไปที่คู่ของ2กับ4เมื่อกี้นะคะที่ถามมาแล้วต้องทำไงให้4รู้คะว่าเขาดีพอที่จะคอมมิตเมนต์
2วงเล็บ2รออยู่งี้อันนี้พูดได้2คอนดิชันเนาะ4อาจจะไม่รู้ก็ได้หรืออาจจะรู้4คนนั้นไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่าด้วยว่ากำลังทำพิธีกรรมนี้อยู่พิธีกรรมเออแต่ถ้า4รู้ตัว4เขาจะมาเร็วค่ะแต่ถ้า4ไม่รู้ตัวเนี่ยก็เลยตามเลยมันก็ต้องเลยตามเลยเนาะเพราะว่ามันก็ยากที่จะทำให้ความมันพูดเรื่องความรู้สึกมันยากอะค่ะหมายถึงว่าจะให้ขุดอะไรออกมาซึ่งบางทีเขาตอบไม่ได้ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรทำไมเขาถึงออกมาเขาตอบไม่ได้นะบางทีอะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่สี่ต้องการอะถึงแม้ว่าเขาจะวิดรอหายไปก็ยังต้องการให้คนเข้ามาหาเขาอะใช่ก็คือต้องตื้อค่ะเออถ้าอยากได้ก็ต้องตื้อนะคะเขาก็จะให้เขาแบบรู้สึกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนแม่ก็ต้องแบบเหมือนลูกเอาง่ายๆเคยเห็นเด็กที่แบบร้องงอแงแล้วก็กรีดอยู่ตามพื้นไหมสี่เป็นแบบนั้นนะโอ้น่ากลัวมากอย่างนั้นเลยแล้วไม่ฟังใครอ่ะเอาแต่เสียงของตัวเองอ่ะเพราะกรีดมันได้ยินแต่เสียงของตัวเองไงเก็ตไหมประมาณนั้นนะคะไม่สนใจใครสนใจตัวเองสนใจความรู้สึกตัวเองอันนี้พูดเรื่องไม่ดีของตัวเองให้ฟังเนาะ สี่คนอื่นจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะเออแบบนั้นแล้วก็แชร์ให้ฟังนะคะว่าเฮ้ยถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วอยู่ดีเขากรีดลงไปอ่ะกรีดได้ไหมเขาอาจจะไม่ได้โวยวายเขาอาจจะกรีดเงียบแล้วเขาก็มันหายไปอ่ะวิ่งไปหนีไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่าเออโอเคมันเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราไม่คู่ควรกับการอยู่ตรงนี้แล้วหรือแต่เรากำลังเรียกร้องอ่ะเก็ตไหมในขณะที่เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรแต่เราก็เรียกร้องให้เขาเข้ามาก็งงจังดังนั้นแล้วถ้าอยากได้ลักสี่นะคะก็ตามตื้อเขานะแต่ว่าเขายิ่งตื้อเขายิ่งหนีก็ไม่ฝืนไม่ฝืนประมาณนี้นะมีคอมเมนต์บอก4คือน้อยใจวันละ20ครั้งฮ่าฮ่าสามเวลาหลังอาหารนะคะคุณโบบอกฮ่าชอบมากคำว่าไม่มีขอบเขตจริงที่สุดค่ะรักสองร้อนสองเพิ่งมาค่ะคุณอรดีบอกว่า6 กับ 7จะบาลานซ์ให้อยู่ด้วยกันได้ยังไงคะช่วยด้วยโอ้ส่วนหัวทั้งคู่เนาะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังถึงความเป็นไปได้นะ7เนี่ยเขาอยู่เอโรติกเนาะเขาก็ต้องการให้คนมาสนุกเนาะแต่สำหรับ6สนุกได้ไหมหุยได้เต็มที่แต่ด้วยความหวาดกลัวเนาะบางที7ทำอะไร6มันก็จะกลัวอย่างมากเออเพราะว่าได้เหรอมันได้เหรอมันแต่มันจะแต่แต่ว่าบวกกับลบอยู่ด้วยกันอะแต่ถามว่าดีไหมดีมากเลยเป้าเฮียเออมันจะดีมากเลยนะถ้าแบบอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นพลังงานบวกกับพลังงานลบแล้วก็เป็นศูนย์หัวมีเหตุมีผลเนาะไม่ต้องอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรโรแมนติกนะเวลาอยู่ด้วยกันนะคะไม่รู้เฮ้ยมันเอาง่ายๆคนเป็นแฟนกันมันก็ต้องมีบ้างโรแมนติกแล้วมันติดอยู่มันงุ้งงิ้งกัน2คนแต่จะถามว่าถ้าโรแมนติกของในระดับของแต่คนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้ามาเจอสนใจอ่ะคำว่าโรแมนติกของอีกคนนึงอาจจะน้อยไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะแล้วแต่คนนะคะซึ่ง6อ่ะเราต้องเข้าใจในจุดที่ว่าเขาขับเคลื่อนด้วยความกลัว7ขับเคลื่อนด้วยความตะกละแล้ว6ใส่ใจในจุดที่ว่าเขาจะมองตลอดเลยว่าเฮ้ยเรื่องร้ายๆที่สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตเขาหรือชีวิตคนรอบข้างว่ามันจะเฮ้ยมันจะเกิดอะไรป่ะนะหรือยังไงนะแล้วเขาก็พยายามหาแผนการตลอดเวลาแผนการรับมือรองรับอะไรเงี้ยส่วน7มันเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคิดมากไปได้ให้มันสนุกนะทำได้สิเขาอยากทำอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยด้วยความพอ6มีปัญหาปุ๊บเขาก็จะพูดเนาะเขาไว้ใจเนาะเขาจะพูดแล้ว7ก็คือฟังได้แหละแต่เขาจะไม่ได้ฟังได้นานนะคะเพราะเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันแก้ได้แล้วเราบอกทางแก้ให้เขาแล้วทำไมเขาถึงไม่แก้7ก็จะมีเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงไม่แก้1 2 3 4ไม่ฟังฉันเหรอไม่ฟังเหรอถามว่า6ฟังไหมฟังนะรู้นะแค่ต้องการคนคอนเฟิร์มอีกเยอะๆใช่ไหมเยอะเท่าที่เขาต้องการนะคะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยไอ้ความ6อ่ะเราเป็นคนแบบนี้เรากลัวเยอะไปไหม7เราเป็นคนตะกะเราพาเขาออกไปเนี่ยแล้วเราไม่กลัวเลยเราทำให้เขากลัวหรือเปล่าหรือว่าการที่เขามาทำมาเล่าอะไรหรืออะไรเราฟังเขาเยอะพอหรือยังนะคะแม้มันจะเป็นเรื่องเดิมๆเนาะถ้ารักกันจริงๆนะคะต้องฟังได้แล้วก็บอกให้เขารู้ตัวเนาะซึ่ง7ก็ต้องคงบอกแหละ6ก็คงรู้ตัวแหละแล้วก็ปรับกันและกันนะคะบาลานซ์ให้อยู่ด้วยกันได้เนาะ6ก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยกลัวเกินไปไหมเออประมาณนี้เนาะก็ลดภาระให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวข้ามไปที่คอมเมนต์ของที่เป็น7กับ6แล้วกันนะคะจะได้สอดคล้องกันพี่7เคยคบกับ6ค่ะเครียดมากไม่ไหวอ้าวเครียดมากค่ะไม่ไหวเขาพาเครียดเหรอรักเครียดมากใช่ไหมรัก6เครียดรับไม่ไหวใช่ไหมก็แบบนั้นนะคะพอมันมีเรื่องเดิมๆมาเล่าอ่ะเดิม7มันก็จะรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราต้องพูดไปแล้วอ่ะ7ก็จะไม่ไหวแล้วหนีเลยนะคะหนีเลย6ก็ต้องเข้าใจกลไกของ7ด้วยเนาะเพราะเวลาเขาเครียดปุ๊บเอาละ
ไม่อยากแล้วฉันหาข้ออ้างไปดีกว่าซึ่งก็จะสอดคล้องกับสามเหลี่ยมนี้แหละซึ่ง6ก็จะเป็น counter type ของ paternal เนาะก็คือเป็น counter type ของแบบพ่อ6เขารักแบบอยู่ห่างอย่างห่วงแล้วเขาก็ต้องการแบบเนี้ยกลับมาเยอะๆได้ความมั่นคงที่มันกลับมาเยอะฉันรู้สึกว่าเอ้ยเธออยู่กับฉันสิแล้วมันก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในใจซึ่งการที่7พาหนีเรื่องเครียดมันไม่ได้การที่อยู่กับเขาอ่ะมันเป็นการที่แบบเฮ้ยเรื่องเครียดมันอยู่กับตัวแกก็ไปด้วยกันเลยถามว่ายังเครียดอยู่ไหมก็เครียดอยู่ดีแต่เขาไม่ได้สลัดได้แบบ7เนาะนะประมาณนี้ซึ่ง7เป็นอีโรติกแล้วเป็นคนต้องการแบบเธอต้องสนุกเหมือนฉันต้องทำไมเครียดเนี่ยทำไมเครียดเนี่ยมันก็จะมีหัวต้องคิดที่หายเขย่าไม่หายอ๋อรูด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 มันที่เขาแปะอยู่เนี่ยมันไม่ได้มันก็ไม่ได้นะคะมันคนละแก่นกันเนาะเนาะมันก็ต้องมีวิธีการที่จะรับมือตรงนั้นในจุดที่ความเป็นมนุษย์มันเครียดอยู่แล้วมันมีเรื่องเครียดแล้วเราก็ยอมรับในตรงนี้นะบางทีเจ็ดก็ไม่ได้แบบบางทีฉันเครียดแหละนะแต่บางทีก็เอาความสนุกมากบไว้อะไรเงี้ยใช่ใช่น้องกิ๊กบอกใช่ใช่ใช่บอกไปแล้วโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะเลี้ยงให้คุณไวโรจบอกว่าเป็น9ครับเคยคบกับ4เป็นไงคะมันรัก4หลายครั้งที่ทำอะไรแล้วเขาดูไม่แฮปปี้มีคำพูดบางอย่างมากระทบเราอย่างไม่ได้ขอให้ทำแบบนั้นให้ทำให้นะเราเองรู้ตัวนะแต่ก็ยังแสดงว่าไม่เป็นอะไรทั้งที่มันเหนื่อยมาก4เองก็คิดว่าเราไม่แสดงความรู้สึกผิดจนเราไปแสดงความเป็นรักสีให้คนอื่นเห็นจนหลายคนทักว่าเราเป็นสีไปเลยมันเหนื่อยมากจนเดี๋ยวนี้เราขอดูแลเขาในฐานะเพื่อนแทนครับโอ้จริงๆเราเห็นคู่4กับ9เยอะมากนะคะก็มันอยู่ในจุดตรงที่อันนี้ด้วยนะอยู่ที่ตัวรักสีเองด้วยบางทีอ่ะคนที่อยู่สนใจมักจะมีปัญหาการใช้อารมณ์ความรู้สึกแล้วบางทีไม่รู้ตัวเขาเอาไปควบคุมคนอื่นอันนี้ก็มีประเด็นตรงนี้เหมือนกันนั่นก็ต้องเข้าใจการทำงานของเขาด้วยของตัวเองก่อนการรักสีเนาะแต่ถ้ารักสีคนนั้นไม่เข้าใจถ้าก้าวเห็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าเราท็อกซิกอ่ะเราเริ่มไม่โอเคกับเราคืนกินคือเราดำเขาพาเราดิ่งอ่ะถ้าสีกับสีมันดำดิ่งมันดำไปเพื่อนกันได้แต่ถ้าคนอื่นอ่ะมันไม่เป็นธรรมชาติเราเออมันไม่ได้มันจมอ่ะเราก็ต้องหาออกซิเจนของตัวเองนะคะไม่ไปจมกับเขาเนาะก็เซลฟ์แคร์เนาะดูแลตัวเองด้วยถ้าความสัมพันธ์มันเป็นแบบท็อกซิกอ่ะเราไม่ต้องทนหรือไม่ต้องเข้าใจก็ได้หมายถึงว่าเราไปคำความเข้าใจตัวเองว่าเราโอเคไหมคือเราต้องเซฟตัวเองนะในความสัมพันธ์นะนะคะไม่ใช่แบบเอมพัตตีทุกสิ่งบนโลกใบนี้ก็ไม่ใช่สามข้อที่หมอโอบอกเนาะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไปกันได้เขาพาเราขึ้นชีวิตดีขึ้นทั้งสองคนนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะประมาณนี้โอเคพี่โอนะคะบอกว่า6กับ4คิดว่าวัยความรู้สึกทั้งคู่เจอผักๆดึงดึง6จะรู้สึกว่าจะรู้สึกไม่รู้สึกว่ามั่นคงค่ะยกเว้นเข้าใจกันจริงๆสีเขาอบอุ่นเข้าถึงความรู้สึกได้ดีโอ้ใช่เมื่อวานฟังพี่โอพูดในไลฟ์ของอาจารย์วาจาสิทธิ์พูดดีมากเลยค่ะก็ว่างๆเราแชร์ไว้หน้าเพจเนาะใครที่อยากจะฟังเรื่อง MBTI ก็ไปชมกันได้นะคะโอเคคุณวัฒการพี่ดาวแน่ๆเลย7กับ7คบกันจะเป็นยังไงคะเสียงหัวเราะมาก่อนทั้งเพื่อนก็จะพากันไปทำกิจกรรมค่ะแล้วก็สนุกสนานนะคะจนอาจจะลืมไปว่าความรู้สึกของเราที่มาให้กันล่ะอย่างไรประจุบวกทั้งคู่นะคะแต่ถามว่าคบกันได้ไหมเฮ้ยได้ดิแน่นอนเหมือนคู่อื่นเลยนะคะไม่มีปัญหานะคะถ้าเข้าใจกันอันนี้คือแง่บวกที่เกิดขึ้นเนาะมาแง่แบบว่าที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ที่ว่าเฮ้ยฉันอยากไปทำอันเนี้ยเออฉันก็อยากทำอันนั้นก็ฉันอยากทำอันเนี้ยก็ฉันอยากทำอันนี้ก็ฉันอยากทำอันเนี้ยทำไมอ่ะเอ้าไปอ่ะไปต่างคนต่างไปเป็นการทำอะไรคนเดียวได้อ่ะเออนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่เจออย่างเงี้ยนะประมาณนี้ประมาณนี้ลิง2ตัวลิงนะคะอยู่ด้วยกันนะโอเคน้องวินบอกขอนอกเรื่องนี้ยังอยากรู้ข้อสุดท้ายของหมอโออยู่นะคะหมอโออยู่ไหมคะอะไรนึกไม่ออกหมอโอไม่หนุกแล้วไปแล้วอย่างนี้ไปดูสัมภาษณ์หมอโอสัมภาษณ์หมอโอมีตอบนะคะมีคำตอบในนั้นเราโยนเลยโยนเลยสัมภาษณ์หมอโอคนรักเจ็ดนะคะอยู่ใน YouTube นะคะใช่แล้วใช่ใช่ใช่อันนั้นน่าจะแบบว่าตรงเป๊ะกว่าค่ะเพราะหมอโอก็ใช้เรื่องราวเกี่ยวกับนพลักษณ์ MBTI ด้วยเนาะถ้าสมมติเราเข้าใจไทป์ของเราแล้วเราก็เฮ้ยเข้าใจไทป์ของแฟนเราหรือครอบครัวเราด้วยมันทำให้ทุกอย่างมันเบิกบานขึ้นนะด้วยกันทุกคนเข้าใจกันนะใช่ค่ะโอเคพี่แอร์นะคะบอกว่าใช่เลยค่ะหนึ่งต้องการคำตอบเร็วโหสุดขอบคุณมากๆเลยค่ะเก็ตไอเดียมากๆเมื่อกี้ที่ตอบเรื่อง4กับ2เนาะโอเคแล้วก็9
คุณโบนะคะถามว่าก้าวชอบให้คนจีบแบบไหนคะถามได้ไหมเอ๊ะยังไงล่ะถามได้ค่ะแต่ว่าเราไม่รู้แล้วแต่จริตคนเลยค่ะจริตคนเนี่ยคําว่าจริตคนนี้มันคือแบบพฤติกรรมภายนอกแล้วมันเป็น preference ออร่ามันไม่มีกฎตายตัวไม่มีกฎตายตัวค่ะเป็นสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับรักเนาะเหมือนเอาง่ายๆคือเหมือนเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับรักป่ะค่ะเอออย่างสมมติเราชอบอ่านหนังสือเอ้ยไอ้ทั้ง5รักมันก็ชอบอ่านหนังสือได้บางคนมันก็ไม่ชอบได้ใช่มั้ยเราชอบตีแบดแล้วคนอีกคนชอบปิงปองซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะคล้ายกันเลยค่ะคำตอบเดียวกันก็คือจะจีบรักเก้ายังไงก็คือถ้ารู้ว่าเขาเป็นรักเก้าก็เขาเป็นสล็อตอะค่ะเขาไม่ค่อยรู้ตัวเขาไม่ตาเนาะก็เราก็ต้องเขาก็กระมีกระเมียนเนาะมันเขาก็ต้องการผู้นำนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังถ้าใช้ Hornivian Triad มาอธิบายเดี๋ยวขออนุญาตเอา18บวกลงนิดนึงมันขวางอืมได้ค่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคสามเหลี่ยมนี้ Triad นี้ชื่อ Hornivian Hornivian Triad โอเคก็คือลัก9เนี่ยเขาจะอยู่ withdrawเขาก็ไม่ค่อยอยากเริ่มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนถ้าเป็นในจุดที่ว่าเริ่มเนี่ยก็คงจะอยู่ในสภาวะที่ว่าเริ่มจะมีปัญหากันอะอันนั้นแบบรักเก้าไม่อยากทะเลาะ กันไง อยากประสานไมตรีอันนั้นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาคืออยากประสานไมตรีแต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเออนั่นแหละเราก็อาจจะต้องแบบส่งสัญญาณไปให้เขารู้นิดนึงสำหรับคนเบอร์เก้าเนาะค่ะประมาณนี้เนาะเออก็มีอะไรไหมคะมีค่ะมาเลยคุณนโมถามว่า8กับ9รู้สึกว่า9ยอมเรามากๆเลยค่ะอยากรู้ว่าเขาจะอึดอัดไหมคะพอเราถามความต้องการของเขาเขาก็ตามใจเราอย่างเดียวเลยค่ะเออเอาเสียก็เป็นปกติของ9ค่ะถามว่าอึดอัดไหมคือถ้าไม่มีเรื่องที่ไปบังคับหรือทำให้เขาเซนซิทีฟไม่อึดก็อยู่กันได้เลือกให้เขาเลยเขาสบายใจที่มีคนเลือกให้นะคะว่าบางที9เขาตัดสินใจไม่ได้แล้วการที่8มีจุดยืนเป็นผู้นำได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะดีงามเนาะแต่แน่นอนว่า9ก็ต้องมีพยายามมีจุดยืนของตัวเองเพราะบางที8อ่ะบางทีปัญหามันอยู่ตรงนี้8ต้องการคำตอบด้วยในความคิดของเธอคิดยังไงล่ะบอกสิบอกฉันสิ9ก็ไม่รู้ก็ทำให้ถูกเก้าก็ไม่มีคำตอบให้อยู่ดีเนาะเครียดอีกเนาะดังนั้นเอาง่ายๆคือถามเขาแหละถามเป็นมารยาทก็เอ้ยอันนี้หรืออันนี้ดีอย่างนี้ดีไหมให้ชอยเขาไปให้ได้มีส่วนร่วมให้เขาได้มีส่วนร่วมนะคะเราอาจจะเลือกไว้แล้วแหละพยายามให้เขาได้มีส่วนร่วมกับเราแค่นั้นค่ะถ้าเก้ารู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมอ่ะเขาจะสบายใจใช่แล้วก็รักแปดกับรักเก้าแน่นอนว่าแปดเขาใจร้อนกว่าแน่นอนอ่ะแต่เก้าช้าเนาะเก้าจะคล้ายๆห้าแต่ห้าเขาคิดอยู่อ่ะแต่เก้าเขาจะแบบยังไม่รู้ตอนเนี้ยแล้วอย่างนึงถ้าคุณไปฝืนเขาอ่ะอย่าลืมว่าเก้าดื้อนะเขาไม่ทำตามนะแต่เขาก็เครียดแหละว่าเฮ้ยไอ้การที่เขาไม่ทำตามเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นแตกแยกหรือเปล่าแต่ไม่ทำแต่ไม่อยากทำตอนนี้ไม่ทำด้วยก็ดื้อนะคะมันก็ทำให้ก้าวเครียดกับตัวเองด้วยนะคะก็แนะนำให้เหมือนที่อุ๋ยบอกเข้าใจกันเข้าใจกันค่ะแล้วก็เข้าใจกันเนาะมีช้อยให้เขาได้มีส่วนร่วมกับเราแค่นั้นแหละให้เขาได้ดึง potential ของถึง8จะต้องการอะไรอ่ะก็คือเราสู้ว่าก้าวมีเหตุผลดีๆให้นะถ้าสมมตินำเกินเขาก่อนว่าเราต้องการอะไรแบบไหนอ่ะก้าวมีแหละถึงเขาจะช้าหน่อยแต่ก็ให้เวลาเขานิดนึงอะค่ะไม่ต้องข้ามวันหรอกมั้งอาจจะตอนนั้นแหละแต่ว่าก็คือให้เขาคิดให้ช้อยเขาช่วยให้เขาคิดได้ใช่แล้วก็บางทีถ้าคุณถามเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็น opinion 9เนี่ย9ก็มีมุมมองที่โอเคหลากหลายมากเราก็ลองรับฟังในตรงนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้โอเคมีคำถามคุณอรดีบอกว่า6ทุก7ไม่รับฟังเลย6ทำไงดีคะต้องการที่พึ่งทางใจจากคนของเราเศร้าเลย6ทำไงดีคะทำไงดีโยนโยนเลยตายแล้วมีเพื่อนเป็น7มั้ยล่ะมีเพื่อนเป็น7มั้ยจริงๆคือเพื่อน7อ่ะมีนะแต่ว่าเราไม่ค่อยเล่าเรื่องทุกๆให้เนาะเราจะคุยกับเขาเหมือนแบบชวนกันไปเที่ยวมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าคิดในถ้ามาเป็นของเราแล้วเราเป็นเพื่อนสนิทกับ7แล้วถ้าเรามันไม่รับฟังเราเลยแล้วก็อันดับหนึ่งก็อาจจะต้องแบบเครียดก่อนแล้วก็อาจจะต้องหาเพื่อนช้อยอื่นช้อยอื่นที่แบบเพื่อนคนอื่นที่สามารถรับฟังเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่รับฟังเราได้จริงๆเรื่องความทุกข์ที่เราจะระบายเพราะอย่างที่บอกไปแล้วคือถ้าสมมติว่า6มันกลัวหรือเครียดแล้วมันไม่ได้รับการเล่า
แล้วมีคนรับฟังอะค่ะมันก็จะยังไม่หายไปมันก็จะยังคิดวนไปอย่างเงี้ยอยู่บนหัวขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยมันก็จะทำให้หนักกว่าเดิมก็คืออาจจะต้องหาคนที่คอยรับฟังเราได้คนใกล้ตัวคนที่เราไว้ใจคนที่เราค่อนข้างจะโอเคกับเขาโอเคหรือไม่ก็6ก็อาจจะต้องรู้ตัวได้ว่าเฮ้ยปัญหาที่เรามีอยู่จริงๆ6อาจจะรู้ตัวที่รู้ตัวนะแต่มันก็กลัวแต่เราก็ต้องเข้าใจได้ว่าในความเจ็บอะค่ะแก่นเขาเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วเขาไม่ได้สามารถรับฟังเราได้บ่อยๆซ้ำๆคือคุณเขาฟังนะเจ็ดคอร์ดิเฟนซ์เจ็ดเขาฟังคุณฟังแล้วช่วยด้วยนะช่วยแก้ด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวด้วยนะฟังช่วยแก้ฟังช่วยแก้สักประมาณ 3-4 รอบเนี่ยแหละถ้าคุณเริ่มมากกว่านั้นเขาจะพอมันซ้ำอ่ะพอมันซ้ำปุ๊บเนี่ยเจ็ดเขาจะรู้สึกเขาเครียดเองละพอเจ็ดเครียดเจ็ดก็หนีละเก็ตไหมมันก็เป็นกลไกของเจ็ดอะค่ะเป็นธรรมชาติของเจ็ดซึ่งหกก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าตอนนี้คือมากไปแล้วมองเราด้วยนะมองเราด้วยอย่ามองเขาอย่างเดียวนะมองเราแบบเฮ้ยเรามากไปหรือเปล่าแล้วการที่เขาหนีอย่างเงี้ยจริงๆเจ็ดก็คือเอาง่ายๆคือเจ็ดเขามีความเสียสละมีความเป็นผู้ช่วยเหลือดังนั้นแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะคะว่าแบบเราแก่นเราเป็นแบบนี้แก่นเขาเป็นอย่างนี้เราปรึกษากันได้นะแต่เอาพอที่เขาจะรับได้แล้วเราหายแล้วเราโอเคขึ้นสบายใจขึ้นนะคะแต่ยังไม่สบายใจเราก็ต้องหาตัวช่วยที่เป็นของเราเองเนาะมีอะไรแนะนำไหมคะแนะนำไปแล้วหาคนอื่นก็หาคนอื่นแต่จริงก็เข้าใจแล้วถ้าเป็น6แบบคือมันเข้าใจบางทีเรารู้ตัวเองอะแล้วว่าสาเหตุคืออะไรทางแก้คืออะไรอะไรเงี้ยแต่มันจะต้องได้รับการที่มีคนรับฟังแล้วก็คอนเฟิร์มวิธีการแก้ปัญหานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติเราเข้าใจตัวเองแบบมาคุยกับตัวเองแล้วมันอาจจะได้ลดลงนิดนึงนะคะเรื่องความเครียดที่มันสะสมอยู่อะไรเงี้ยก็ถ้าเราไปตัดสรุปได้ด้วยตัวไม่ใช่พระพุทธเจ้าสิหมายถึงว่าถ้าเราคิดได้ด้วยตัวเองแล้วมันอาจจะลดลงแล้วพอไปเล่าให้เจ็ดฟังอาจจะจากที่เล่า 3-4 รอบเนี้ยอาจจะเหลือรอบ2รอบซึ่งเจ็ดก็อาจจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยในการที่แบบมาเล่าซ้ํา2รอบก็มันก็คือแฮปปี้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจกันละกันนะคะโอเคอ่ะต่อค่ะโอเคถามมาได้เรื่อยๆเลยน้องแล้วก็มีเดี๋ยวนะน้องอ้อน้องวินบอกโอเคค่ะเรื่อง3ข้อหมอโอเคคุณโบบอกขอบคุณค่ะใช่ค่ะก้าวมีเยอะมากแต่ต้องถามใช่ๆถ้าใครอยากต้องการความเห็นจากก้าวมีให้นะคะแต่คุณต้องถามเขานะคะเขาจะไม่แบบอยู่ดีไม่มีนะคะแบบอยู่ดีก็มีอาจจะน้อยมากอะน้อยมากเป็นเรื่องที่เขาเตรียมตัวมาแล้วหรืออะไรเนาะก็ถามดูนะคะจะมีไอเดียดีๆหรืออะไรดีๆจากก้าวออกมาเยอะแยะเลยพลังงานบวกๆนะเบอร์9นะคะคุณเมย์นะคะบอกว่าจากใจ7ที่เคยคบกับ6วงเล็บที่ไม่มั่นคงเป็นไงคะเขาบอกว่าเหนื่อยค่ะ6จะรู้สึกหวาดระแวงอินซิเคียวตลอดเวลากับปัญหาเดิมๆรอจับผิดคิดไปต่างๆนานาในขณะที่7ไม่ได้มีอะไรเลยแค่อยากจะอิสระทำในสิ่งที่อยากทำแม้ว่าเจ็ดจะอธิบายให้ความมั่นใจซ้ำๆแค่ไหนก็แก้ปัญหาไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็ต้องบายเพราะไปต่อไม่ไหวจริงๆแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่ต่อจากเมื่อกี้บอกว่าในแง่เพื่อนสนิทตรงกับที่คุยกันเลยค่ะบางทีเพื่อนที่เป็น6มาปรึกษาซ้ำไปซ้ำมาเกิน5ครั้งเอา5ครั้งช่วยแก้ก็ไม่หายวนไปวนมา7เครียดค่ะหนีดีกว่าก็เป็นแบบนั้นนะคะก็เราก็ต้องช่วยเข้าใจรักเจ็ดเนาะรักเจ็ดเขาช่วยนะเขาพยายามด้วยนะแล้วมันบางทีอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นบางทีถ้าเจ็ดสนุกอย่างยังบางทีถ้าเจ็ดแต่ถ้าเจ็ดสนุกกับเรื่องนั้นนะเจ็ดไม่ปล่อยนะมันเป็นการแก้ปัญหาคือเป็นเรื่องสนุกก็มีนะก็มีแต่ถ้าซ้ำๆเจ็ดอาจจะไม่สนุกเจ็ดจะไม่ชอบอะไรมันซ้ำๆจำเจเนาะเรื่องลบๆนี่ก็คือขอบายแล้วกันนะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันตินะคะแต่6ก็ต้องการการคอนเฟิร์มแล้วก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าเขาก็แค่อยากสนุกเราต้องเราก็เห็นความชัดเจนอยู่แล้วเนาะแต่6ก็ไม่ได้เครียดแบบอย่างนี้ตลอดเวลาหรือทุกคนอะไรสักอย่างนั้นเพราะว่า6ก็ยังมีอีกมิตินึงที่แบบเป็นมี7ข้างๆเขาว่าอาจจะออกไปสนุกด้วยกันก็ได้บางทีอันนี้อาจจะเป็นแบบเรื่องเครียดอะไรเงี้ย7ก็ไม่ชอบใช่ก็ระดับความเฮลตี้หรืออันเฮลตี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะแต่ละวันความเฮลตี้ของเราก็อาจจะไม่เท่าเดิมอยู่แล้วเนาะฟังแล้วอยากเอาหัวโกกําแพงทำไม7กับ6มีประเด็นกันเยอะแบบนี้น้องทีวีไม่เคยมีประเด็นกับ7นะอาจจะเป็น6ที่แบบอยู่ในแบบสภาวะที่แบบไม่ไหวแล้วเครียด6นี้มันมีเพื่อนเป็น4ไงเขามีคนฟังถ้าไม่มีก็อาจจะแล้วมีเพื่อนอย่างนั้นแหละก็เป็นแบบนี้โอเคมีอยู่2คนไปคนมาอย่างเงี้ยเอาเลยค่ะกัน
โอเคการแชร์นะคะรูปแบบการแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ตามแบบฉบับของการมีดังนี้โอ้ยาวมากเลยเนี่ยห้าข้อสรุปดูสรุปก็คือว่าอ๋องี้นี่เองโอเคโอเคมี5ข้อนะคะก็คือมอบความช่วยเหลือเนาะให้เพื่อนมนุษย์โอเคข้อ2การเกี่ยวเขาละลายแชร์ข้อคิดคำคมธรรมะความรู้คติประจำใจโอเคอันนี้ก็คือเป็นการบอกรักของตามฉบับเพื่อนกันเนาะ3การก็คือพรวันเกิดโอเคก็คือพรวันเกิดประมาณนี้แล้วก็ข้อ4ก็คือเลือกซื้อของขวัญให้ของขวัญวันเกิดกับเพื่อนๆ อย่างจริงใจข้อ5ก็คือพาพ่อแม่ไปเลี้ยงอาหารอะไรอย่างนี้ก็คือซื้อของไปฝากท่านก็คือเป็นการแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะด้วยความเต็มใจแล้วก็ลงท้ายด้วยรักและระลึกถึงแอดมินกับกัลยาณมิตรประจำเพจ Enneagram Hipster อยู่เสมอจากกันนะคะสตรีรักหนึ่งปี9แบบผดุงตนและท้าย ISTJ ก็เป็นการดูแลแบบพ่อเนาะแบบ paternal นะคะก็มอบความรักนะคะให้มอบการดูแลเนาะให้การดูแลนะคะโอเคอันนี้มอบให้ค่ะทำไมต้องมอบให้ดิฉันด้วยเอาเป็นว่ามีชาวต่างชาตินะคะมีอาจารย์ Roscoe Hello มีเขามาขอบคุณเรานั่นแหละเนาะมาขอบคุณที่มอบไม่อ่านสักหน่อยหรือเราอ่านทุกคนเลยนะเอาเหรอเขาจะน้อยใจหรือเปล่า A life without romance is no man's ก็คือชีวิตที่ไม่มีความโรแมนติกมันก็คือมันไม่มีอะไรเลยเนาะA person who is not romantic is no romantic นั่นแหละหลักสี่เนาะเขาก็ Happy Valentine's Day มาด้วยนะคะ Happy Valentine's Day ค่ะเย้ใครอยากเรียนภาษาอังกฤษก็ทัก Facebook จาร์โรสโคค่ะเป็นหลักสี่นะคะไม่มีคำถามแล้วเนาะเราก็ทำเวลาได้ดีมากอันเนี้ยใช่เราก็จะสรุปนะคะว่าเราปิดอันนี้ไปความรักเนาะไม่มีกฎตายตัวว่าใครไทป์ไหนจะรักกับใครนะคะแค่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจกันยังไงก็พอแล้วเนาะอาจจะเข้าใจลักษณะนิสัยเขาเข้าใจใช้ MBTI ใช้ Enneagram ก็ได้เนาะแต่ว่าเราส่วนตัวพวกเรา3คนเนาะไม่ได้แนะนำให้ใช้สิ่งพวกนี้ในการหาคู่ค่ะแหละว่าไม่ได้ใช้หาคู่นะแต่ว่าใช้กับคนที่เราคุยอยู่กับคนที่เราที่อยู่ในความสัมพันธ์กับพ่อกับแม่กับคนใกล้ชิดใช้ได้นะคะใช้แบบเข้าใจเขานะใช้ให้ถูกนะคะไม่งั้นไปเอามีดแทงเขาหรือแทงตัวเองนะเออเนาะคือเราคือยังไงเดี๋ยวมันไม่มีกฎที่บอกว่ารักนี้คู่กับรักนี้แล้วจะดีมากหรือคู่กับรักนี้ไม่ได้เลยนะคู่กับแล้วตายอะไรเงี้ยไม่มีมันไม่มีนะคะพวกเราเองอะเรามาเรียนเรื่องพวกนี้ก็เพราะความรักนะคะเพราะเรามีปัญหาเรื่องความรักเราก็เลยต้องมาศึกษาเรื่องพวกนี้เนาะซึ่งเราก็แทงกันอยู่นานอยู่นะคะ เอาเครื่องมือมาแทงกันสุดท้ายแล้วถามว่าแทงไหมแทงบ้างแต่ก็ดีขึ้นนะคะดีกว่าไม่มีเออดีกว่าไม่มีนะคะประมาณนี้เนาะยังไงดีวีดีก็หายไปยังไงเออขอบคุณทุกคนมากมากเลยเดี๋ยวโค้งสุดท้ายแล้วกันโค้งสุดท้ายว่ามีใครอยากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเรามีหนังสือแจกเออใช่เอาลืมเอาไงล่ะ เหลือกันอยู่50คนนะคะเรามีหนังสือแจก1เล่มหรือว่าถ้าใครแก่นนพรัตน์หรือว่าถ้าใครได้ไปแล้วเอาไปมอบให้คนอื่นต่อได้นะเออเนาะนะคะเป็นเราไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากหนังสือนะคะเท่านั้นกับสบู่เออแล้วนี่สบู่ก็หมดเป็นการส่งมอบความรักนะคะจากเพจ Enneagram Hipster ให้กับทุกๆคนนะโดยการที่มาเมาท์มอยให้ฟังนะคะนะคะไม่รู้อาจจะได้ประโยชน์บ้างอะไรสาระบ้างถ้าสมมติใครอยากจะชมไลฟ์แบบไหนก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์มาก็ได้นะเราอาจจะแบบเอ้ยเชิญคนนั้นคนนี้มาพูดให้ฟังมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะเออแล้วก็เราแจกยังไงดีให้เขียนอะไรมาไหมให้เขียนว่าเราจะเอ้ยหมอโออยู่ค่ะหมอโอค่ะมีคนอยากรู้3ข้อที่หมอโอเคยบอกในการดำรงชีวิตคู่อะค่ะหมอโอพิมพ์หมอโอรบกวนพิมพ์ข้อสามทานค่ะหรือพิมพ์ให้หน่อยนะคะหรือพิมพ์มาให้หน่อยนะหมอโอพูดมากี่รอบแล้วพวกมึงไม่เคยจำกูเลยจำไม่เคยได้นั่นแหละค่ะกติกาคืออะไรคะกติกาก็คืออยากอ่านอ๋ออยากได้หนังสือเล่มนี้โอเคให้อะไรให้บอกว่าหลังจากที่เรารู้เอนเนกรามเนาะเรานำมาใช้กับความรักยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในแบบ
คุณพ่อคุณแม่เนาะเพื่อนพี่น้องหรือว่าคุณแฟนก็ได้ได้หมดเลยนะคะความรักมีหลายรูปแบบเนาะเราเขียนมานะคะเดี๋ยวเราจะคัดคอมเมนต์ที่เราชอบที่สุดนะคะที่มีลำเอียงนะที่มินชอบให้มินชอบที่สุดก็พอแล้วนะคะค่ะอ่ะแก่นนพลักษณ์นะคะเดี๋ยวโชว์หน่อยแก่นนพลักษณ์นี่คืออันนี้คือหนังสือนี้มันจะคือมีแต่เนื้อเนื้อมีแต่เนื้อซึ่งสั้นมากอ่านง่ายแต่ว่าต้องตีความเองนะคะเราแนะนำจริงๆเราแนะนำอ่านหนังสือและเข้าคลาสและนะคะของเจ้าไหนได้เราจะเข้าใจจากหัวเนาะเราใช้หัวเข้าใจเราตีความเนาะบางทีมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ไม่รู้เนาะแต่เราเข้าใจแหละแต่เราใช้หัวแต่ถ้าเราได้มาฟังคนนะคะได้มาเห็นพลังงานของเขาเวลาคนรักหนึ่งแชร์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแชร์เนี่ยการแชร์วิธีการแชร์ของเขามันอาจจะไม่ใช่เนื้อเรื่องก็ได้มันอาจจะเป็นพลังงานที่เขาส่งออกมามันคนละแบบกันเราก็จะเข้าใจคนจากใช่อย่างอื่นเนาะใช่บางทีเราเห็นปุ๊บเราจะนึกถึงเลยไอ้คนใกล้ตัวเรามันลักษณะประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยเราจะเกิดเอมพาธีนะเกิดความเมตตากับหมู่มนุษย์นะคะที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยแนะนำว่าไปลองเข้าคลาสนะคะคลาสฟรีก็มีหรือว่ามาชมไลฟ์ก็ได้เนาะเราก็จะพยายามส่งออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะได้เห็นพลังงานของคนหลายๆรักนะคะจะได้เข้าใจจากใจเนาะประมาณนี้พิมพ์มาเลยค่ะทุกคนมีคอมเมนต์เพิ่มเติมคอมเมนต์มาจากน้องกีวีนะคะบอกว่ามีเพื่อนเป็น6ที่กังวลแบบกังวลจนแฟนตาซี 0.001 เปอร์เซ็นต์ก็เอามากังวลหมดนะครับเราก็ค่อยๆชี้ให้เห็นเปรียบเทียบกับโอกาสโดนรถชนอะไรงี้ก็ไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยฟังไปเล่นเกมไปคุยทางโทรศัพท์แทนโอเคหมอโอพิมมาแล้วเย้นี่ปังหมดเลยระหว่างรอโอเค3ข้อนะคะสำหรับที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่เมื่อกี้เนาะข้อ1มีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวอบอุ่นสนุกมีรอยยิ้มข้อ2ชีวิตดีขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตเร็วขึ้นข้อ3เขาต้องทำให้เรารู้สึกต่อตัวเองดีขึ้นมีค่าภูมิใจขอบคุณหมอโอมากค่ะขอบคุณค่ะก็เป็น3ข้อที่เราได้จากหมอโอเนาะแล้วเราก็เอามาใช้นะคะแล้วก็พูดถึงหมอโอบ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆหมอโอก็อาจจะจามบ่อยๆแล้วเราพูดถึงหมอโอบ่อยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเรารู้สึกว่าไม่ต้องเอาเอเนแกรมหรือ MBTI ไปข้อแค่มี3ข้อนี้แหละเราโอเคแล้วดูใจเนาะมาสังเกตใจดูในความสัมพันธ์เราใช่แล้วในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขาเป็นไทป์อะไรเราก็แค่แบบรู้จักเรารู้จักเขาจบเรารู้จักกันดีหรือยังประมาณนี้น้องยังไม่มีใครพิมพ์มานี่คุณโบพิมพ์มาแล้วนะคะอ่านเลยไหมเลยหลังจากเริ่มรู้จักเอเนแกรมมาฟังพี่ๆเล่าเรื่องทำให้รู้จักทำให้เรารู้จักให้ความรักความเมตตาความเข้าใจกับทุกๆคนที่เราเคยไม่เข้าใจและรู้สึกไม่ดีด้วยที่ดีที่สุดคือเข้าใจตัวเองรักตัวเองให้อภัยตัวเองมากขึ้นรู้ว่ามีข้อเสียยังไงให้อภัยและพยายามพัฒนาตัวเองค่ะเย้ดีมากเลยคือรักสองที่บอกว่าเข้าใจรักตัวเองมากขึ้นนี่เราชอบมากเลยนะเรารู้สึกว่ามันยากนะสำหรับรักสองคือยากมากจริงเรารู้สึกว่าแบบมันสุดยอดแล้วนะคะสำหรับรักสองที่หลุดออกจากข้อจำกัดของตัวเองบางอย่างนะต่อเลยค่ะมีอีกนะคะคอมเมนต์คุณอรดีบอกว่ารู้จักนพลักษ์แล้วผ่อนปรนกับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นชีวิตดีความสัมพันธ์ดีขึ้นบ้านเย็นขึ้นโอ้เยี่ยมเลยค่ะแบบเราก็บางทีเนาะเขาเป็นไฟมาแต่ถ้ามีน้ำอยู่ในบ้านสักหน่อยก็จะดีเนาะจะได้ไม่ลามเนาะไปใช่ใช่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่แบบเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบกันว่าแบบเฮ้ยคนเข้าใจกว่าจะต้องเสียเปรียบจะต้องเหนื่อยไหมคือถ้าเราเข้าใจจริงๆอะค่ะเข้าใจเลยอะมันจะไม่ใช่การเอาเปรียบแล้วมันจะไม่ใช่คำว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วมันจะเป็นคำว่าเฮ้ยก็แค่นี้เองทำไมจะมนุษย์เราก็ได้อะมันก็ได้ซึ่งเหมือนที่เราบอกบ่อยๆคือพอเราเปลี่ยนไปหน่อยนึงอะการกระทำเราเปลี่ยนเราอาจจะเฮ้ยแม่ไม่เคยคุยกับเราเป็นรัก5ไม่เคยคุยกับแม่รัก8ที่แบบเขาต้องการเมาส์อ่ะเขาต้องการพลังปล่อยพลังงานออกมาเราก็เป็นรัก5ที่เป็นรัก5แล้วก็นั่งเฉยๆนั่งฟังแม่ฟังเขาไปนั่งฟังเขาก็มีรีแอคชั่นบ้างใช่แค่นี้เองไม่ยากรัก5ไม่ได้เหนื่อยนะคะทำแค่นี้เอง8ก็เฮ้ยลูกเรามัน
มานั่งฟังมีคนมาฟังมีอย่างนี้เลยนะบางวันมันนี่เด้ไม่ค่อยมีใครฟังฉันเลยมานั่งฟังฉันหน่อยก็มีเนี่ยเขาเปลี่ยนไปการฉุนเฉียวระดับความรุนแรงคือมันลดลงจริงๆเราเห็นชัดอ่ะเราพูดเรื่องในครอบครัวเราบ่อยๆเนาะมันเป็นตัวอย่างที่แบบดีมากเพราะว่าเขาลดลงจริงๆอะค่ะเนาะอ่ะต่อเลยค่ะคุณบุพชาตินะคะบอกว่ามีแฟนเป็นรัก6ตัวเองเป็น4พอรู้รักก็ทำให้เรียนรู้และเข้าใจข้างในของแต่ละคนมากขึ้นมันก็จะแบบอ๋อเพราะข้างในเราข้างในเขาทำงานแบบนี้อยู่นี่เองอืมใช่นะคะเข้าใจกันละกันเข้าใจกันละกันนะเข้าใจความปสดของกันละกันนะคะเราก็ปสดเขาก็ปสดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมีไลฟ์เรื่องปสดด้วยนะคะคิดตอนไหนคะเมื่อกี้คิดอยู่นานแล้วอ่ะไม่มีแล้วเนาะเราจะแจกแล้วนะมีแค่สามคนเนาะดูสลับกันไปมาใช่ไหมมีแค่สามคนเนาะอ่ะโอเคใครดีจริงๆมิ้นต้องออกตัวก่อนว่ามิ้นอยากให้ทุกคนนะคะจริงๆแล้วมิ้นอยากให้ทุกคนอ่ะมีอีกค่ะมีอีกอ่ามามาอีกมาเต็มเลยอ้าวมาเต็มงั้นอ่านก่อนเนาะเดี๋ยวเราให้เวลาอีกกี่นาทีไหมเราจะได้2โอเคโอเคคุณเมย์นะคะเอ้ยไม่ใช่อันขอโทษค่ะคุณดวงจิตก่อนเนาะบอกว่าใช่ใช้นพลักษ์กับคนรอบข้างที่รักและที่เกลียดเดี๋ยวนะมันหายไปแล้วและที่เข้าใจความต่างเข้าใจตนเองใจเย็นและปล่อยวางในการกระทำที่แตกต่างเหตุผลที่แตกต่างโอ้โหเลยค่ะโอเคแล้วก็คุณเมย์นะคะบอกว่าหลังจากที่เรียนรู้เรื่องเอนเนแกรมก็ทำให้เราสามารถรักคนรอบตัวแบบที่เขาเป็นหาวิธีช่วยเหลือสนับสนุนโดยไม่พยายามไปเปลี่ยนตัวตนของเขาและเข้าใจวิธีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวแบบที่จะทำให้เขามีความสุขด้วยค่ะเย้โอเคต่อไปน้องวินบอกว่าพอรู้เรื่องเอนเนแกรมแล้วเอาไปใช้อันดับแรกเลยคือรักตัวเองมากขึ้นค่ะคือทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเราดูแลใจตัวเองไม่ไปทุกข์กับเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อมาคือทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยค่ะรู้สึกว่ามีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากขึ้นกว่าเดิมมากๆไม่เก็บเรื่องต่างๆมาคิดไม่งุนงิดกับคนอื่นหรือไปชี้นำบังคับเขาในมาตรฐานของเราค่ะโอ้เย่ต่อไปพี่แอนนะคะพอรู้จักเอนเนแกรมแล้วความโกรธที่มีออร่าที่ไม่เคยรู้ตัวว่าคนอื่นรับรู้ลดลงทุกวันฟีดแบคคนรอบข้างคือเราดีขึ้นส่วนตัวเราเองก็สุขกายสบายใจเบาและสงบเลยค่ะโอ้ทั้งหนึ่งนะเห็นไหมเราบอกแล้วพอเรารู้ตัวเนาะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราดีขึ้นอ่ะเราคนอื่นมันจะปรับตามอ่ะสังคมมันจะคือสถานการณ์มันดีเนาะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันก็จะโอเคขึ้นในแบบที่เฮ้ยก็แค่นี้เองเราก็ทำได้คนอื่นก็ทำได้เนาะน้องวินบอกรอได้คนค่ะ โอเคต่อไปนะคะคุณไวโรจบอกว่ารู้จักนพลักษ์แล้วรู้จักรักตัวเองมากขึ้นครับพลังงานเราเปลี่ยนจนผู้คนรอบข้างฟังเรามากขึ้นให้เราตัดสินใจอะไรเองมากขึ้นมีจุดยืนของเรามากขึ้นรักเก้าปีกหนึ่ง INFP โอ้โหรักเก้าที่เป็น INFP นี่คือนอกจากจะ FI แล้วนอกจากจะเป็น9แล้วยังมี FI นะก็คือเขาจะเอาความรู้สึกออกมาได้ลำบากเนาะก็หัดคุยกับตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็ลองฟีดแบคจากคนอื่นดูเนาะแล้วก็ลองบอกความรู้สึกของตัวเองกับใครสักคนดูนะคะเป็นการฝึกซ้อมหรือบอกกับตัวเองแหละเขียนโน้ตก็ได้นะคะเขียนไดอารี่ก็ได้เนาะมีคอมเมนต์เพิ่งมาด้วยลักซี่ผักดึงๆแก้ไงครับให้ประคองอะไรรักได้รักได้ครับก็อย่างที่เราบอกนะจัดการตนเองจัดการตัวเองนะคะเมื่อเราผลักแล้วเราต้องเห็นใจคนอื่นเขาว่าไอ้สิ่งทำที่สิ่งที่เราทำเนี่ยคนอื่นเขาจะมันจะโอเคกับคนอื่นไหมคนอื่นอึดอัดอยู่หรือเปล่าแล้วตัวเราอะทำแบบนี้มันโอเคไหมเราอึดอัดไหมที่เราเป็นแบบนี้นะคะรู้ตัวนะคะพอรู้ตัวปุ๊บถามว่าอาการนี้อยู่ไหมเราเป็นรักสีเนาะยังอยู่นะคะไม่หายแต่ดีขึ้นรู้ตัวเร็วขึ้นแล้วเวลาผักจากเป็นเดือนเนี่ยมันจะเหลือเป็นรายอาทิตย์แล้วเหลือรายวันนะคะประมาณนี้เนาะโอเคคอมเมนต์นะคะจากคุณกนกบอกว่ารู้จักเอนเนแกรมทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจตัวเองและทำให้เราเข้าใจคนอื่นเช่นกันเรียนรู้ที่จะให้ความรักและคลายความกังวลต่างๆไปได้มากค่ะสำหรับเราผู้คนมีเสน่ห์แตกต่างกันไปค่ะโอ้ ใช่ค่ะบอกแล้วเนาะว่าคนรักเดียวกันก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไปเหมือนกันเนาะเราจึงไม่ใช้พวกนี้ตัดสินเรื่องความรักของเราเนาะโอเค
คอ่าคุณต้อมบอกคุณบีสวยขึ้นเนาะบีถูกใจกดทุกอย่างเลยกดทุกอย่างเลยบีถูกใจคอมเมนต์นี้นะบีถูกใจคอมเมนต์นี้ก็จะสวยขึ้นทุกวันแหละค่ะยิ่งไม่ยิ่งสดก็ยิ่งสวยโอเคโอเคโอเคตอบคอมเมนต์ต่อไปนะคะคุณธีรนุชบอกว่าน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานจำไม่ได้แล้วขอโทษทีนะคะก่อนที่จะได้รู้จักนพลักษ์แต่แค่คิดว่าอยากรู้จักเพื่ออยากรู้จักตัวเองแต่พอได้รู้จักแล้วมันทำให้เปิดโอกาสให้เรารักตัวเราเองมากขึ้นยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นยอมให้เราเจอด้านที่แย่ของตัวเองยอมให้ได้เผชิญด้านมืดของตัวเองบ้างส่วนในด้านของคนรอบตัวเราเข้าใจเขามากขึ้นทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นและเราจะอยู่กับพวกเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นกันทั้งคู่เพื่อก้าวไปข้างหน้าให้เราทั้งคู่โตมากขึ้นโอ้กระจักรักเด็ดนะเนี่ยเออโหดีมากนะคะก็คือแบบกินใจกินใจกินใจแล้วเออโอเคยอมรับด้านมือของตัวเองเป็นอะไรที่ลำบากมากสำหรับเจ็บเนาะสำหรับรักอื่นๆด้วยนะคะนะคะต้องยอมรับด้านมืดก็เป็นการตอบคำถามคุณแป๊บเลยเมื่อกี้เนาะเราต้องยอมรับนะคะว่าเรามีด้านมืดแบบนี้เรานิสัยไม่ดีแบบนี้เราไม่น่ารักแบบนี้เราทำยังไงดีตอนแรกมันรับไม่ได้หรอกเออเราทำยังไงดีให้มันเป็นคนที่ดีขึ้นให้มันเบาลงก็ได้ถามว่าเรายังไม่น่ารักได้ไหมก็ได้เราเป็นมนุษย์แต่เป็นคนก็ยังไม่น่ารักเหมือนเดิมก็มีใช่มันได้อะแต่เลเวลความทำยังไงมันถึงจะทำให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนอะหรือทำให้ตัวเองเขาทำให้ตัวเองเบาลงเบาใจนะคะสิ่งที่มนุษย์แบกไว้เนี่ยมนุษย์ชอบแบกนะเพราะว่ามันเป็นอีโก้เนาะอีโก้เราชอบแบกไว้คนแต่ละรักก็จะมีอีโก้ในแบกของเขาเนาะพอเราแบกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพาวเรามีของถือไม่ใช่เป็นรักสีเว้ยมันพาวอ่ะแต่เป็นรักสีหนักไหมอ่ะหนักโคตรเลยนะแล้วถ้าวางลงได้ไหมอ่ะแค่เนี้ยเบาแล้วนะคะเออคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะคะรู้สึกรู้รักและรู้สึกดีขึ้นครับชีวิตดีขึ้นมากครับดีใจที่ได้จากตัวเองครับน้องคุณแป๊บคุณแป๊บคุณก๊อกกุ๊กกุ๊กมาแม่อ่ะจะให้สุดท้ายไหมสุดท้ายรู้จักนพลักษ์แล้วทำให้มุมมองต่อตัวเองและรอบข้างเปลี่ยนครับเข้าใจความกลัวของตัวเองเข้าใจความแตกต่างคนรอบข้างในเรื่องที่เขาเป็นเขาแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นและเราก็จะไม่เอาความทุกข์ไปให้คนรอบข้างด้วยครับทุกอย่างมันเลยมีความสุขในใจมากขึ้นครับก๊อกรักของครับ yeah. ปลอความกลัวผมมันมาบ่อยเหลือเกินแต่ฉันเห็นแกชัดขึ้นแล้วนะฮ่าฮ่าโอ้ยรักหกฉันไม่กลัวแกหรอกเจ้าความกลัวความกลัวเนี่ยของรักหกคือ all the time นะคะ อยู่กันเพื่อนมันนะคะอยู่กันเป็นเพื่อนใช่อย่างที่บีบอกเนาะอยู่เป็นแม่งหายมันไม่หายหรอกอยู่เป็นเพื่อนไปเลยจบไม่ต้องไปปฏิเสธมันนะคะเห็นเขาเนาะมันคือสิ่งที่ติดเราสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองไม่ใช่ติดตัวมาแต่เกิดเราสร้างนะคะเนาะเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อทำให้เรารอดในสังคมนะก็อยู่กับมันเป็นเพื่อนกันนะคะโอ้ยังมาเรื่อยๆนะจ๊ะคอมเมนต์โอเคอยากได้แก่นนพลักษ์กันเนาะตายแจกใครดีมาอีกแล้วคุณเดี๋ยวนะน้องน้ำหวานบอกว่าเจอด้านเศร้าความไม่สบายใจเป็นสิ่งที่ยากมากของเจ็ดค่ะแต่พอมีสี่มาพยายามช่วยเริ่มรู้สึกว่าการยอมรับไม่ได้ยากขนาดนั้นมีคนรู้ใจนะคะช่วยก็ดีมากก็ดีเยอะเลยค่ะคอมเมนต์จากคุณนุชบอกว่าพอรู้จักรักแล้วทำให้ดีลกับใจตัวเองได้มากขึ้นให้อภัยคนอื่นมากขึ้นมีความสุขกับการเข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะเย้เยี่ยมค่ะเราโอเคมากค่ะคอมเมนต์ของทุกคนย้อนอ่านได้แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองก็ได้เนาะซึ่งเราจะสังเกตว่าทุกๆคอมเมนต์นะคะหลังใช้มันจะเป็นเหตุผลแรกที่เรามาเรียนนี่แหละเนาะเราอยากเข้าใจตัวเองแบบเข้าใจคนอื่นถามว่าเราได้สัมฤทธิ์ผลแรกที่เราหาหรือยังนะคะไปกลับไปดูเหตุผลของตัวเองนะคะเราจะรักตัวเองมากขึ้นเนาะมิ้นชอบคอมเมนต์ของหลายคนเลยขอบคุณค่ะมีเล็บเดี่ยวฉีกแบ่งหน้ากันเดี๋ยวคุณออดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีขอแจกก่อนได้เอาคนที่จะได้ปกหน้าไปขอแจกแผ่นหน้านะคะแผ่นไปฉีกแบ่งกันนะคะให้อ่ะเดี๋ยวปักหมดเลยนะให้เย้ยังโดยไม่ถูกให้น้องโบค่ะเอให้รักสองนะคะจริงๆจริงๆถูกใจทุกคนเลยอ่ะถูกใจทุกคนเลยจริงๆคือทุกคนดีมากแต่ว่า
เรามีเล่มเดียวมันมีเล่มเดียวมันอยากแจกทุกคนนะคะเราแจกทุกไลฟ์เนาะไลฟ์ไหนอาจจะแจกเดี๋ยวจะเอามาเยอะๆกว่านี้เนาะนะคะจะพยายามนะคะบางเล่มก็ถ่ายเอกสารเราก็ซื้อใหม่ไหมล่ะซื้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราจะเอามาเยอะกว่านี้นะคะเยอะกว่านี้เนาะเดี๋ยวให้คุณโบทักอินบ็อกซ์มาคุณโบอินบ็อกซ์มานะคะเดี๋ยวคุณบีตอบนะคะโอเคขอแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะสำหรับผู้เริ่มต้องอ่านเล่มไหนก่อนสัตว์นพรักษ์เฮเลนนพรักษ์สองเล่มคู่ที่แล้วนพรักษ์แผนที่โกมลแจกตอนแผนที่แล้วแนะนำแผนที่เนาะแผนที่ค่ะแผนที่อาจจะอ่านมันอาจจะมีภาษาคือเขาแปลมาเป็นแบบเหมือนเป็นภาษาอังกฤษมาภาษาไทยมันจะมีความเดาคาดเดาได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษยังไงอยู่อะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกนิดนึงแต่ว่าโอเคนะเล่มนี้ดีค่ะดีถ้าเป็นฉบับปรับปรุงยิ่งดีเลยนะคะซึ่งคิดว่าอาจารย์จริงน่าจะแจกฉบับปรับปรุงแล้วแหละค่ะเป็นโกโมนนะคะถ้าเล่มใหม่ๆที่เป็นหน้าปกขาวๆขาวๆเขียวๆมีอันนี้ไหมอะอยู่ในยูนชันช่างมันประมาณนั้นนะคะก็ขอบคุณแล้วค่อยไปอ่านเนาะอ่านของเอาง่ายๆใครถูกจริตกับใครกับเล่มไหนก็อ่านอันนั้นแต่ถ้าเราแนะนำก็แผนที่นพรักษ์ดีมากอ่านง่ายนะอ่านง่ายค่อนข้างง่ายถ้าอยากแอดวานซ์อยากรู้จักสับท้ายหรืออะไรเรื่อยๆนะคะก็ลองไปอ่านเล่มดำดูที่เราแจกของที่แล้วเนาะหรือว่าจ่ายหอจันวาจาสิทธิ์ก็ได้นะคะต่างเธอต่างฉันซึ่งมันก็มีรูปภาพใช่อันนั้นก็อ่านง่ายก็อ่านง่ายดีนะคะแล้วแต่จริตของคนเนาะแต่อย่าลืมนะคะเราแนะนำให้ไปดูคนจริงไปลองเข้าคลาสดูสาเหตุที่แนะนำให้เข้าคลาสคือมันเสียตังค์แหละแต่ว่าคือเราไปเห็นคนรอบตัวเราไม่เราทายเขาไม่ได้ว่าเขาใช่จริงหรือเปล่าเราไม่เราไม่รู้จริงๆเลยนะแต่ถ้าอยู่ในคลาสอะค่ะมันจะมีพลังงานของคนจริงๆอะที่เขาสนใจเรื่องนี้แล้วเขาหาตัวเองมาแล้วอะค่ะมาอยู่ให้เราดูเนาะมาแชร์ให้เราฟังเนาะเราอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องของเขาหรอกแต่เราจะเห็นวิธีเล่าวิธีการสื่อสารหรือว่าวิธีการมันทำให้เห็นมุมมองของเขาอะสิ่งที่เขาคิดอะว่ามันประมาณนี้แล้วคนรักเดียวกันมันจะคล้ายๆกันแพทเทิร์นประมาณเนี้ยล่องเดียวกันแต่ว่าจะมีเฉดของเขาอยู่นะคะเป็นสีสันเป็นเสน่ห์ของแต่ละคนเนาะก็ลองดูค่ะมีคลาสนะคะประชาสัมพันธ์เลยนะคะศูนย์หัวเหลืออีก2คนนะคะอีก2ที่เท่านั้นนะคะอีควอลิเบียมนะคะสนใจอาทิตย์หน้าปะใกล้แล้วปลายเดือนปลายเดือนนี้วันอาทิตย์นะคะเหลืออีก4ที่เนาะแล้วก็ศูนย์ตัวเหลือที่เยอะนะคะยังสมัครกันได้เรื่อยๆนะคะหรือจะสมัคร3อะไรก็ได้นะคะมาแจมกันนะคะ3ชั่วโมงหรือบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเกินแน่นอนนะคะก็มาแจมกันนะคะทักคุณบีมาได้ที่ LINE @enneagramhipster นะคะก็วันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย